ไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยI'm not afraid of the dark.
ไอเฟดเดอร์เรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยไอเฟดเดอร์เรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยสวัสดีครับพบกันเช่นเคยในรายการสหพันธรัฐไทยกับสามฐานเสือประจำวันเสาร์ที่16ธันวาคม2561เสนอในชื่อตอนชูธงสหพันธรัฐไทยให้โดดเด่นอันนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นที่ผ่านมาก็มีการขอร้องที่จริงที่แรกเลยเนี่ยมีคนคัดค้านบอกจะใส่เสื้อดำอันตรายก็ให้ใส่เสื้อเหลืองใส่ไปก่อนเถอะประชาชนก็ไม่ยอมครับใส่เสื้อดำใส่เสื้อดำมีสัญลักษณ์อย่างเดียวคือไม่เอาเจ้ามันให้ใส่เสื้อเหลืองฉลองวันเกิดของคนที่ตายไปแล้วหรือคนที่กำลังอยู่คือวิพลกับคุณวชิราลงกรณ์เขาเกิดวันจันทร์เหมือนกันครับสิริกิตก็เกิดวันศุกร์สีฟ้าคุณสิรินทร์เกิดวันเสาร์สีม่วงเกิดเหมือนรัชกาลที่6เกิดวันเสาร์สีม่วงครับเราก็ใส่สีดำคือแช่งมันให้มันตายนะครับสีดำนี่เป็นสีแรงคนไทยเขาถือเหมือนแต่ก่อนนี้อย่าไปปลูกดอกลันทมปลูกต้นลันทมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติของประเทศลาวเขานะครับเขาเรียกจำปาไทยนี่ก็ไปกดเขาเรียกลันทมลันทมทุกต่อมาก็มีคนฉลาดเปลี่ยนเป็นดอกเลยเราพอดีปลูกกันเต็มนะครับไอ้ต้นไม้ต้นเดิมครับเมื่อก่อนว่าไม่ดีฮะก็เหมือนเสื้อดำเมื่อก่อนก็ไม่ดีใส่เสื้อดำมีใครเสียหรือครับไม่มีครับมีแต่เจ้าที่กำลังจะเสียหมดเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งแต่เสียทั้งวงใส่เสื้อดำก็เหมือนดอกลันทมมากลายเป็นลีลาวดีนะกลายเป็นสีแห่งการต่อสู้สีที่มันชัดเจนครับหลังๆก็มีคนใส่กันเยอะพรรคการเมืองก็ใส่มหาเสียงก็ใส่เสื้อดำประชาชนใส่เสื้อดำหมดแล้วก็เลยมาตีเนียนปัญหาคือพอห้ามไม่ได้เอ้าดำก็ทำว่าอย่าติดธงนะติดธงจะจับข้อหาอะไรข้อหาอะไรดีวะเอาแบ่งแยกดินแดนแล้วกันเหมือนสมัยก่อนเอาคมนิดคนไปไถนาผมไม่รู้ว่าไถนาจริงหรือเปล่านะถ้าไถได้ก็ดีนะครับแต่สหพันธรัฐไทยแบ่งแยกดินแดนนั้นมันไม่ใช่สหพันธรัฐไทยคืออะไรก็คือปกครองแบบอเมริกาน่ะเอาไหมเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาแล้วคุณนะออสเตรเลียเออมันก็เจริญดีดีกว่าแบ่งแยกตรงไหนมันเป็นมหาอำนาจเนี่ยอเมริกาเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่คนอเมริกันเก่งครับคนอเมริกันมันไม่มีนะภาษาอเมริกันก็ไม่มีครับมันมีแต่ภาษาอังกฤษแบบ US อังกฤษอเมริกันครับที่จริงไม่เรียกอเมริกันเขาเรียกสหรัฐคือหลายรัฐมารวมกันแหละ United States of America สหรัฐแห่งอเมริกานี่ไม่ชื่อชนชาติมันเป็นชื่อทวีปนะครับใช่ไหมอเมริกาเหนืออเมริกาใต้อเมริกากลางทำไมมันเจริญงี้วะมันเป็นคนชาติไหนก็ทุกชาติครับอพยพไปรวมกันโดนรังแกก็ไปรวมกันที่นู่นหนีภัยสงครามหนีฮิตเลอร์ก็ไปรวมที่นู่นฮะแล้วมันทำไมเจริญที่จริงอะนะจริงๆอเมริกาไม่น่าเจริญนะคุณว่าไหมครับใครมารู้ไม่รู้นะมันคืออพยพกันมาสืบไปสืบมาพ่อแม่พี่ตายายมาจากไหนก็ไม่รู้ครับหลายที่หลายทางเออมันไม่น่าจะเจริญนะคุณบอกว่าชนชาติเชื้อชาติมันก็ไม่เกี่ยวครับมันเป็นที่ระบอบการปกครองเพราะฉะนั้นคุณจะบอกคนไทยนิสัยเสียงูงี้ผมว่ามันก็ไม่จริงนะครับมันอยู่ที่ระบอบมันเป็นที่ระบอบครับเอาใส่ดำก็ใส่ดำอย่าติดธง
ผมถามว่าติดแล้วมันเป็นยังไงเหรอติดทงว่าเป็นยังไงวันนี้ก็มีสมาชิกเรานะครับทีแรกเลยก็เขาไม่อยากจะเอ่ยชื่อจังหวัดชื่อสถานที่ชื่อรีสอร์ทเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าก็เป็นเรื่องดีนะเล่าให้ฟังว่าโดนจับแล้วเป็นยังไงเพราะอะไรขอให้เขียนมานะครับแล้วผมก็จะเรียบเรียงภาษาให้มันอ่านง่ายขึ้นมันอีกหน่อยนึงผมก็ทำเป็น2ภาคภาคหนึ่งก็คือรายงานประจวบซื้ออีกภาคหนึ่งคือรายงานเป็นคาราโอเกะคาราโอเกะด้วยวะคาราโอเกะก็คือว่าคุณกดไปให้ Google มันอ่านนะคาราโอเกะมันจะไม่มีตัวการันนะครับนะเราอ่านง่ายๆตรงไปตรงมาอ่านชัดเจนผมทำเป็น2ภาคนะครับเท่าที่บันทึกปากคำมานะครับให้เขาเขียนแล้วผมก็เรียบเรียงผมเอาลงในไทม์ไลน์ปีชามหาชัยแล้วก็ลงในเว็บเพจนะครับให้ชื่อว่าถูกทหารไทยรักพาตัวเพราะใส่เสื้อดำเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวฉันเกี่ยวกับเสื้อดำที่มีโลโก้หรือสัญลักษณ์สหพันธรัฐไทยก่อนวันที่5ธันวาคม2561จะมีการใส่เสื้อดำนัดกันนะครับไปที่ห้างโรบินสันกำแพงเพชรเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าไม่เอาเผด็จการกษัตริย์แต่ก่อนหน้านั้นคือวันที่4ก่อนวันเดียวนะครับวันที่4ธันวาคม2561เวลาประมาณ 11:00 นมีทหารเข้ามาที่รีสอร์ทที่กำแพงเพชรเยอะมากทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบประมาณ 30-40 คนนะครับเนี่ยมันไปรีสอร์ทที่กำแพงเพชรไปทำอะไรครับ 30-40 ขอค้นห้องนอนครับเพื่อจะหาธงสหพันธรัฐไทยสติ๊กเกอร์ธงขาวดำและเสื้อดำบุกเข้ารีสอร์ทครับไม่ได้ไปค้นยาบ้าไปค้นเสื้อธงสหพันธรัฐไทยเนี่ยโอ้โหมันกลัวชิบหายเลยมันกลัวยิ่งกว่ายาบ้าอีกสามสี่สิบคนนะครับไปกันเต็มเรียกว่าเต็มกำลังหมวดหนึ่งอะไปกันเป็นหมวดฉันไม่ให้ค้นทหารมันบอกว่ามันใช้มาตรา44ทำเหี้ยอะไรก็ได้นะเข้าค้นในห้องจนได้ครับมันเอาเสื้อดำไปได้3ตัวเสื้อดำที่มีคำภาษาอังกฤษไทยเฟเดเรชั่นครับแปลว่าสหพันธรัฐไทยนะสองตัวครับไทยเฟเดเรชั่นอีกตัวหนึ่งเขียนว่ากูไม่เอามึงไม่รู้ไม่เอาใครนะไม่เอามึงคือไม่เอาเจ้าแหละนะกูไม่เอามึงหนึ่งตัวฉันเลยถามว่าทหารไทยมันทำไมกลัวเสื้อดำเป็นเพราะอะไรฐานคิดไม่ออกครับฉลาดมากตอบว่าเป็นการแบ่งแยกดินแดนเข้าใจไหมมีความผิดแบ่งแยกดินแดนมันจะต้องมีกำลังมีการฝึกมีอะไรพฤติกรรมฮะพฤติการใช่ป่ะมาแบ่งเป็นกี่เอากองกำลังอาวุธไอ้นี่ใส่เสื้อดำแบ่งแยกดินแดนแล้วกูถามว่าไอ้ที่เขาตูงป้างทางภาคใต้มันเรียกอะไรฮะตอนจากนั้นทหารมันก็มาเฝ้ารีสอร์ทกำแพงเพชรกักบริเวณไม่ให้ฉันออกไปไหนครับให้อยู่แต่ในรีสอร์ทกักบริเวณทั้ง2วันไม่รู้เอาอะไรมากักมาไม่ออกไปไหนรู้ว่าจะไปโรบินสันกำแพงเพชรไปนัดเจอกันมันกลัวมากเลยนะใส่เสื้อดำไปเจอกันที่โรบินสันกำแพงเพชรเนี่ยพอวันที่7ธันวาคมนะครับตอนเย็นมีทหารมาบอกว่านายจะคุยได้แป๊บนึงนายไม่รู้นายไหนนะผู้บังคับบัญชาครับไอ้นายเหี้ยๆน่ะอยากจะขอคุยแป๊บนึงฉันก็เลยบอกมันว่าคุยที่รีสอร์ทก็ได้ทหารมันบอกว่าไม่ได้คืออันนี้เป็นการเรียกว่าคล้ายๆลักพาตัวนะเพราะมันไม่มีข้อกล่าวหาอะไรมันบอกว่าไม่ได้ครับต้องไปคุยข้างนอกมันหลอกให้ขึ้นรถนะหลอกให้ขึ้นรถแล้วมันก็พาไปค่ายพระบรมไตรโลกนาถจังหวัดพิษณุโลกพาไปค่ายทหารนะครับเพราะคุณใส่เสื้อดำมีธงสหพันธรัฐเนี่ยจำได้ว่าเป็นมณฑลทหารบกที่302มันเอาไปขังไว้4วัน4คืนครับไอ้ค่ายบรมไตรโลกนาถเนี่ย
พิษณุโลกให้อยู่แต่ในบ้านมันจับมาตอนทั้งหมด8คนอยู่คนละจังหวัดสารพัดที่มันไปสืบดูว่าใครจะนัดเจอเสือดำนะก็ตามลายพูดตรงๆมันก็มีคนของพรรคเพื่อถุยนะไม่ใช่กรมนนะคนของพรรคเพื่อถุยเนี่ยปลอมเข้ามาอยู่ในห้องไลน์นะแล้วก็ไปส่งนะครับถามว่าทำไมก็เขาบอกผมว่าคนพรรคเพื่อถุยมันอยู่ในนี้นะแล้วมันก็แกล้งจับกันเองบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันเอาไปไว้อีกที่นึงนะครับคือเป็นนกต่ออันนี้เขาให้ข้อมูลมาผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับแต่ผมรู้มานานแล้วว่ามันจริงนะทหารมาถามว่ารู้จักกันไหมท่านบอกไม่เคยรู้จักมาก่อนมันก็ถามเรื่องการโน้ชอบพรรคไหนคนที่มาจากจังหวัดแพร่บอกว่าไม่เอาเลือกตั้งครับเลือกตั้งเป็นเหมือนเดิมฉันก็เลยบอกไปว่าถ้ามีการเลือกตั้งจริงก็ไม่เอาพรรคที่มาจากทหารเพราะมันกดขี่ข่มเหงประชาชนเป็นเผด็จการต้องเปลี่ยนระบอบมันถามย้ำอีกฉันก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนชอบนโยบายพรรคเพื่อถุยแต่ตอนนี้เลือกอนาคตหมดเขามาเผด็จการคือที่จริงนะไอ้พรรคอนาคตหมดมันก็เป็นพรรคเผด็จการนะครับแต่มันตอแหลเข้ามานั่นเองเพราะอะไรเพราะมันทำอะไรไม่ได้หรอกมาต่อยุให้เผด็จการทหารมันก็ถามต่อแล้วพรรครัฐบาลคสช.เนี่ยอะไรพรรคประชารัฐเนี่ยไม่ชอบไงฉันบอกว่าไม่ชอบไม่เอาปกครองบ้านเมืองล้มเหลวชิบหายหมดประชาชนโดดตายกันอยู่แล้วนั้นบอกว่าไอ้ที่มันจะดีหน่อยก็พวกทหารนะมันให้พวกมันเองแดกนะทหารข้าราชการเนี่ยมีเงินเดือนประชาชนไม่มีเงินเดือนครับราคาผลผลิตการเกษตรตกหมดทหารก็ไม่เคยลงมาถามความเป็นอยู่ว่าลำบากแค่ไหนสัตว์แต่พูดว่าเศรษฐกิจดีขึ้นขาขึ้นครับเอาขาขึ้นกายหน้าผากมันจะดีตรงไหนว่าดีเดี๋ยวพวกทหารคสช.บอกให้เลยว่าประชาชนไม่เอาทหารเผด็จการจากนั้นมันก็พาฉันออกจากค่ายทหารมณฑลฐานบกที่302ให้ฉันขึ้นรถมันเอาผ้ามาติดปิดตาก่อนนะครับก่อนออกจากค่ายมันกลัวว่าจะรู้ว่าพาไปค่ายสุดทีนี้ไอ้ทหารเที่ยวนี่ทหารหน้าหมานะคือจับเข้าไปแล้วนะเวลาจะออกมามันปิดตาก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าออกเอาเข้าค่ายฮะโคตรกระจอกเลยนะเออทำไมมันกระจอกแบบนั้นล่ะเอาผ้าปิดตาออกจากค่ายพอมาถึงครึ่งทางถึงเปิดผ้าออกมันไม่เลิกครับ4วัน4คืนมาอีกแล้ววันที่11ธันวาคมมันมาอยู่ที่รีสอร์ทกำแพงเพชร1คืนมันไม่มีงานทำเลยยังไงไม่รู้มันถือว่าเรื่องใหญ่มากใส่เสื้อเนี่ยนะเช้าที่12ธันวาคมมันอยู่คืน11 12มันมาแล้วทหารเข้ามารีสอร์ทตั้งแต่เช้าบอกว่านายจะคุยด้วยที่สารกลางจังหวัดกำแพงเพชรฉันเลยถามว่าจะคุยอะไรกันอีกว่าคุยมาตั้ง4วันแล้วนะมึงยังไม่พออีกนะฉันบอกว่ากูไม่ไปนะมันบอกไม่ได้แสดงว่าเสน่ห์แรงหรือเปล่าถ้าไม่ไปนายเอามันตายเออมันอ้างว่าเจ้านายมันสั่งถ้าไปไม่ได้มันจะโดนเล่นงานฉันก็เลยต้องไปที่ยังไม่จำเป็นต้องไปก็ได้นะครับไอ้พวกเหี้ยพวกนี้คุณไม่ไปก็ได้นะกูไม่ไปมันจะทำไงกูฮะก็จะอุ้มไปก็ถ่ายภาพออกไลฟ์สดเลยนะไอ้เหี้ยพวกนี้มาแล้วนะนะแล้วถ้ามันทำอะไรคุณนะครับเราจะจัดการสังหารมันให้หมดค่ายเลยไอ้พวกบัตรชกพวกนี้นะไอ้ทหารโจรไอ้ส้นตีนเนี่ยมันบอกว่าไม่ไปไม่ได้นายเอามันตายก็เลยต้องไปครับมันให้คือรถทหารจะบอกว่าฉันขับเองมันไม่ยอมบอกงั้นไม่ไปมันก็เลยให้ยอมให้ฉันขับรถไปสารกลางจังหวัดกำแพงเพชรพอไปถึงสารกลางฉันเลยถามว่านายมันอยู่ไหนรีบๆมาคุยนะว่ากูก็มีธุระเยอะจะต้องไปจังหวัดน่านมันก็เลยโทรถามนายมันซึ่งมันก็โกหกอะไรมันหลอกว่ามันจะเอาไปไหนก็ได้มันบอกว่านายไปนครสวรรค์เอาชิบหายมันนัดสารกลางจังหวัดเนี่ยนะกำแพงเพชรเนี่ยมันบอกว่าเจ้านายไม่อยู่อยู่นครสวรรค์แต่สืบมานัดกำแพงเพชรพอไปถึงนครสวรรค์มันบอกว่านายมันสั่งให้เข้ากรุงเทพคือไอ้ทหารสุตีนเนี่ยมันหลอกนะคือมันจะเอามาขังไว้ที่มทบ.11นะครับมทบ.11นี่เข้าใจว่าอยู่
เกสโกมลนะมันมีสองงานราชสุเบศก็อยู่ทางผลโยธินครับอันนี้มันคงยังมอรอรักษาพวกมทบ11เขาบอกว่าอยู่เกสโกมลนะครับมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละมันอยู่คนละที่นะไอ้นี่มันพอไปถึงมันก็บอกกฎของมันไปถึงนะครับมันเอาไปมทบ11เข้าใจว่าเกสโกมลนะครับมันบอกว่าห้ามออกไปไหนมีข้าวให้กินสอบอย่างเดียวครับสอบถามประวัติสอบถามเรื่องเสื้อดำที่มีปลาแดงขาวคือสหพันธรัฐไทย มันกลัวจริงๆไม่รู้สมเป็นกลัวนะ คนที่ถูกจับทุกคนนะครับเขาบอกว่าไม่ได้กลัวอะไรเลยนะฉันคิดว่าตายก็ตายนะครับไม่เสียดายชีวิตเพราะอยู่ไปมันก็เหมือนตายทั้งเป็นลูกหลานเกิดมาไม่มีอนาคตอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันก็พาฉันก็ไปในห้องเขียนป้ายเวียดลี่ว่าเรือนรับรองรับรองนะรับรองว่าไม่มีอะไรให้มึงรับรองนะครับคือมันจำกัดอยู่ในห้องแคบๆครับมีเตียงมีเตียงแบบทหารโต๊ะโต๊ะพับนั่งกินข้าวนะถูกๆอ่ะห้ามออกไปไหนห้ามพูดกับใครนั้นแล้วมันมีห้องน้ำรวมในเวลาเข้าห้องน้ำมันก็จะพาไปด้วยนะมันก็ไปนั่งเฝ้าจนคุณเสร็จภารกิจนะนะจะฉี่จะอือก็เรียบร้อยมันก็ไปนั่งเฝ้านะแล้วไปส่งที่เตียงนะมันคือห้องขังแต่แม่งสึกคิดเรื่องรับรองไอทหารส้นตีนี่นะครับมทบ11เนี่ยนะมีพี่น้องโดนมันจับไปหลายคนมาจากทุกจังหวัดมันทั้งเกรงและกลัวประชาชนเป็นที่สุดคนที่คุมอยู่มันใช้ทั้งหมดนะครับมีทหารหญิงทหารชายนะคอยเปลี่ยนเวรกันตลอด24ชั่วโมงประชาชนที่ถูกคุมตัวอยู่ในลาด11มทบ11ไม่มีอิสรภาพเลยมันให้ตามทำตามคำสั่งของมันทุกอย่างแล้วมันให้คนมาพูดว่าพวกสหพันธรัฐไทยไม่มีเท่าไหร่หรอกมีไม่กี่คนหรอกนะมีไม่ถึงหมื่นหรอกฉันก็บอกว่าในเมื่อมีไม่เยอะแล้วมึงจะบอกคนต่างพ่อนะมึงบอกมีไม่เยอะอาบราไม่ประกอบราวไอ้ประวิตรพูดแล้วมึงกลัวทำไมถ้ามันต้องยกครม.ทั้งหมดไปประเทศเพื่อนบ้านไปขอความร่วมมือมึงคิดว่ากูจะหยุดเลยขอโทษนะจัดเพิ่มนะครับปกติหยุดจันทร์ศุกร์เราไม่หยุดวันที่ห้าที่เก้าก็จัดรอบเที่ยงอีกนะครับครับหนักกว่าเดิมประชาชนแค่ใส่เสื้อดำมีความผิดอะไรว่าปืนก็ไม่มีทหารส้นตีนไม่กลัวขนาดนี้วันนั้นทั้งวันมันก็จะวนถามเกี่ยวกับเสื้อดำถามหาเครือข่ายติดต่อกับใครยังไงใครเอาเสื้อมาส่งให้ยังไงยังไงฉันก็บอกเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขาส่งมาให้มันก็เขาขอที่อยู่ฉันไปฉันก็แล้วเขาก็ส่งมาให้มันถามว่าจ่าหน้าซองมีชื่อผู้ส่งหรือไม่ฉันก็บอกว่ามีไม่มีมีแต่ผู้รับมันถามว่าจำได้ไหมว่าใครเป็นคนส่งฉันบอกจำไม่ได้มันถามว่าเขาส่งมายังไงฉันบอกว่าเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาส่งมันหยุดถามมันให้ฉันเข้าไปนอนในที่จำกัดพื้นที่มีเตียงนอนทหารมันบอกว่าเป็นเรือนรับรองนะครับที่แท้ก็เป็นห้องขังมันเรียกเรือนรับรองครับจะทำให้ประชาชนกลัวแต่ว่าประชาชนไม่มีใครกลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนจำนวนมากรู้แล้วนะครับที่มันกลัวก็คือว่ามันกลัวประชาชนมันกลัวความคิดกลัวความรู้เท่าทันว่าประชาชนไม่เอาระบอบกษัตริย์ถ้าเราระบอบกษัตริย์ไอ้พวกทหารเหี้ยพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับแล้วเราไม่กลัวพวกมันแล้วฉันก็อยู่ที่ไอ้มทบ11หรือลาด11นี่นะครับ2วัน2คืนฉันก็อยากจะรู้ว่ามันจะเอาความผิดข้อหาอะไรแต่มันก็ไม่มีครับพวกมันก็พิมพ์ข้อความมาซักถามแล้วทีนี้มันก็ไม่กล้าเซ็นนะมันกลัวโดนฟ้องมันให้ทหารพวกล่างๆเนี่ยเซ็นนะเซ็นเอกสารไปเซ็นอะไรกันอย่าไปเซ็นเต็มนะคือมันไม่กล้าเล่นนะมันไม่กล้าว่ามาบันทึกเป็นลักษณ์อักษรมันไม่กล้าทำนะครับสุดท้ายเมื่อขู่ให้กลัวขู่ให้กลัวทั้งที่พวกมันน่ะกลัวไอ้พวกนี้พวกติงตองกับพวกประสาทแล้วก็สุดอย่างนี้นะครับว่าไม่มีอะไรเอางี้แล้วกันนะ
เราขอเรียกร้องตรงนี้ให้ประชาชนใส่เสื้อดำติดธงนะครับติดธงผมเน้นว่าติดธงนะครับติดธงแล้วมันจะจับให้มันจับติดธงให้เยอะที่สุดครับคุณจะไปเจอสกายวอล์กนั่นก็ติดธงนะครับให้มันจับหรือถ้ามันจับยากก็ไปอยู่ลาบ11เลยมทบ11เกสโกมงก็ได้หรือว่าไปลาบ11เลยมาให้จับแล้วมาให้จับเลยเพราะอะไรครับข้อที่1คือมันต้องการให้เรากลัวใส่เสื้อดำได้อย่าติดธงและมันก็บอกว่าเสื้อดำนี้เป็นอย่างอื่นและพวกนักการเมืองซุบตีก็จะมาใส่เสื้อดำคือจะมาเนียนน่ะเพราะฉะนั้นเราใส่เสื้อดำนี่เราติดธงด้วยนะครับข้อที่2ก็คือว่าทหารส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่มีความรู้นะครับจะว่าโง่ก็หนักกว่าโง่คือมันไม่ได้ฟังมันห้ามนะครับอยู่ในค่ายทหารเนี่ยมันห้ามดูเคเบิ้ลเล่น YouTube มันไม่ให้เล่นนะมันก็ให้คุณดูแต่อะไรข่าวในพระราชสุนัขอะไรมันนะวันนี้ไปรีดไถเงินชาวบ้านที่ไหนตอนเป็นเด็กทำหาทำที่อะไรไว้นะ 4,000 โครงการศาสตร์พระราชาอะไรเงี้ยทหารส่วนใหญ่มันไม่รู้เรื่องนะครับว่าสาธารณเป็นยังไงมันก็บอกว่าสาธารณแบ่งแยกดินแดนล้มกษัตริย์นะเราไม่ได้แบ่งแยกครับเรารวมให้มันแน่นหนากว่าเดิมด้วยความเป็นธรรมก็บอกประชาชนบอกว่าก็แบบอเมริกาทหารส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยผมไม่รู้ว่ามันเนียนหรือไม่เนียนนะแต่มันเห็นด้วยกับเราเพราะไม่รู้จะเถียงยังไงฮะข้อที่1 นะครับมันกูให้กลัวเราไม่กลัวข้อที่2คือทหารส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นการจับครั้งนี้นะครับทำให้ฐานจำนวนมากรู้เรื่องนะครับฐานจำนวนมากรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นนะครับใส่เสื้อดำติดธงให้มันจับก็ถือว่าสนามหลวงแล้วมันจับไปไว้ก็ถือว่าไปนั่งสมาธิแล้วกันนะ ใช่ไหม เวลาคุณไปวัดป่าวัดอะไรใช่ป่ะ ไปนั่งสมาธิที่แคบๆคุณได้ฝึกสมาธิให้มันจับครับอย่างมากก็7วันนะแล้วก็มันก็จะสอบคุณเรื่องสุตตีนเนี่ยคุณก็คุยกับมันสาพระรัตน์ยังไงระบอบเจ้าเฮียยังไงนะถ้าใครสอบหลักสูตรนะครับมีคนเสนอให้รางวัลนะมีรางวัลยังไงครับเป็นเรื่องดีก็เดี๋ยวก็คอยดูว่ามันจะมีรางวัลจะให้เป็นแสนหรือเป็นล้านก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าข้อที่1คือเป็นคุณอุปการคุณทำลายแผนศัตรูยับเยินเลยนะถ้าคุณติดธงสาธารณรัฐคุณชนะเลยนะครับเพราะมันไม่รู้ทำไงมันจับไม่มันไม่จับครับถ้าคุณติดเยอะๆไม่จับมันเปลืองแล้วมันก็รู้จับไปทำไมจับแล้วมันเสียจับแล้วคนที่โดนจับมันไปคุยเรื่องสาธารณรัฐที่หายในค่ายที่นี่เป็นสาธารณรัฐกำหนดทำไงฮะหันมายิงพี่มันไม่ฟังคำสั่งเนี่ยเป็นสาธารณรัฐมันดีกว่าปัจจุบันครับคุณไม่ต้องกลัวตกงานผมไปถามทหารส่วนใหญ่มันกลัวอะไรคุณรู้ไหมมันกลัวตกงานทหารกลัวตกงานเหรอมันกลัวไม่มีงานทำเพราะทุกวันนี้หางานหายากคุณไม่กลัวคุณไม่ตกงานหรอกถ้าใครนะครับจัดการเสียจัดการในพวกเฮียนี่ได้นะคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะครับชื่อคุณจะถูกจารึกไว้แล้วมีรางวัลนะครับมีรางวัลตอบแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องถือว่าเกมมันไม่ได้ผลเราจะเดินลุกต่อนะครับลุกต่อตรงนี้คือหมายถึงว่าติดธงไปให้มันจับแล้วมีรางวัลอีกอย่างนึงเราคือตั้งทหารหลายคนเขาบอกว่าแหมถ้าลูกนี้ก็ยึดอำนาจไปนานแล้วนะล้มไปนานแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรถ้ามันจับนะครับไปบอกมันเลยว่าเราตั้งไลน์นะครับ904คือชื่อเอเชียเนี่ยนะ904แล้วก็เอเล็กๆ3ตัวAAA นะครับ90AAนะคุณบอกว่าคุณเป็นทหารตำรวจนะครับบอกสังกัดหรือไม่บอกก็แล้วแต่คุณนะแล้วคุณก็บอกโค้ดมาว่าคุณใช้โค้ดอะไรแล้วก็จัดการมารับรางวัลทีหลังนะคุณจัดการใครกี่คนสาหัสพิการอะไรก็ว่าไปฮะครับทหารเขาก็กลัวจะตกงานคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณมีงานทำมีเงินพร้อมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเงินด้วยคุณสามารถระบายความแค้นจัดการให้ประชาชนนะครับนะแล้วคุณก็จะได้รางวัลด้วยนะ
ที่สำคัญตัวคุณปลอดภัยและทำประโยชน์ให้ประเทศชาติทำให้คนชั่วเนี่ยมันทำชั่วต่อไม่ได้คุณเล่นมานะครับนะจ่อหัวเลยนะครับนะแล้วมารับรางวัลถ้าเราชนะนะครับคุณได้เป็นยศบุตรไม่มีข้อหาฆ่าคนตายไม่มีนะครับนะครับใช่ไหมเพราะนั่นมันไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์นรกมันเป็นเครื่องมือเผด็จการคุณกำจัดคนในไพ่หรือคนที่อยู่นอกไพ่ก็ได้นะครับที่มันเป็นตัวร้ายกาจเนี่ยนะมีผลถ่ายภาพมานะครับแล้วเราจะประกาศนะครับคือเราจะตีจากในค่ายข้างนอกกระส่งเข้าไปให้มันจับนะครับนะครับตีมันทุกทางรู้ว่ามันอยู่ไหมแล้วถ้ามันใช้ถ้ามันใช้ก็ดีครับถ้ามันใช้ความรุนแรงก็เป็นเหตุผลที่เราจะใช้หนักกว่ามันครับมันใช้ M16 เราจะใช้บาซูก้าใช่ไหมมึงใช้บาซูก้ากูจะใช้จรวดนำวิถีสู้คือประเภทมันแหลกก็แล้วกันอ่ะมันแหลกก็แล้วกันแล้วแบบมันไวครับ คืองานนี่ก็คือคุยกันยากก็มึงไม่ต้องอยู่หรอกนะมีคนเขาบอกว่าโอ้ยทหารไทยนี่หมูมากนะเขากวาดได้ทันทีนะเรื่องกระจอกเขาว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นทหารที่รักประเทศรักชาติรักประชาชนนะสำนึกในมวลประชาชนเนี่ยคุณรีบกลับตัวได้แล้วรีบมาสมัคร904 AAA ตัวเล็กนะขึ้นบัญชีไว้นะครับแล้วก็เริ่มทำงานได้เลยถามเมื่อไหร่คุณก็ทำไปเลยคืนนี้ก็ได้นะคืนนี้เห็นได้ข่าวว่าใครจะไปขี่จักรยานพาบอกศิริวัฒน์วรีนะเออจัดการกับผู้หญิงง่ายๆศิริวัฒน์วรีหรือพาเนี่ยนะมันไปตรงไหนนะเก็บไปเลยครับนะนะเก็บไปเลยแล้วมารับรางวัลทีหลังนะก็คือพวกนี้เนี่ยมันทำลายประเทศทำลายประชาชนถ้าวิ่งไปวิ่งมาทีเป็นร้อยล้านพันล้านทำให้รถติดนะครับถ้าไม่มีพวกนี้รถก็จะไม่ติดฮะไม่ต้องติดขบวนนะครับวันนี้พอเราก็คุยเท่านี้นะคุยกับสามทางเสื้อต่อนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับทีมงานสามทางเสือครับว่าวันนี้มีอะไรจะมานำเสนอนะครับครับสวัสดีครับทีมงานสามทางเสือครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับผมครับแหมวันนี้คุณลุงเฟยเนี่ยแบบชวนให้คนไปให้ถูกจับเลยนะครับคุณลุงโอ้มันอยากจะจับมันรู้จับเรื่องอะไรปล่อยมันเริ่มรู้ปล่อยเพราะอะไรจะจับก็ไม่รู้ครับกลัวเสื้อกลัวธงเออครับแปลกมากจริงจริงคุณลุงตอนนี้เราต้องขึ้นบัญชีคนชุดแรกที่ถูกจับไปนะครับเพราะว่าถ้าคนชุดนี้ไม่ถูกจับไปแล้วเอาข้อมูลมาให้คุณลุงเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทหารที่อยู่ในค่ายไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่หูหนวกตาบอดเออมันไม่รู้เรื่องงงเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้นะครับผมก็อยากจะให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนล็อตนี้อันนี้ก็คือเขาอาจจะได้รางวัลโดยที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแต่สำหรับสิ่งที่จะปฏิบัติในสเต็ปต่อไปก็คือเรารู้เป้าหมายของเราแล้วว่าตอนนี้สมาชิกสหพันธรัฐเนี่ยเราใส่เสื้อดำติดธงแล้วเราต้องการให้เจ้าหน้าที่พวกนี้นำตัวเข้าไปในหน่วยงานของเขาเพื่อไปล้างสมองนะฮะไปล้างสมองให้เขารู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่คุณอยู่เนี่ยคุณได้แค่เงินเดือนนะแต่ถ้าคุณมาเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐคุณจะมีสวัสดิการดีกว่านี้แล้วหน่วยของคุณเนี่ยมันอยู่มณฑลทหารบกไหนมันก็เป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุดที่มณฑลทหารบกนั้นคุณอยู่กองร้อยไหนกองพันไหนคุณก็ใหญ่ที่สุดตรงนั้นคุณใหญ่คุณจะไม่มีเจ้านายแบบใหญ่ที่ส่วนกลางใหญ่ในภาคของคุณคุณอยู่ภาคเหนือคุณก็ทำเป็นทหารภาคเหนือคุณอยู่ทหารภาคอีสานคุณก็เป็นทหารภาคอีสานไม่ต้องถูกโยกไปอยู่ภาคใต้อย่างเนี้ยเดือนได้ไหมครับใช่เพราะใครอยู่ภูมิภาคไหนคุณก็สังกัดภูมิภาคนั้นนะแล้วคุณก็จะเป็นใหญ่อยู่ตรงนั้นครับเดือนได้นะคราวนี้ภารกิจสำคัญของประชาชนชาวสหพันธรัฐตรงนี้ถ้าคุณมีโอกาสนะครับมีโอกาสถูกเชิญเข้าไปอยู่ในค่ายพวกนี้นะภารกิจของคุณก็คือต้องไปล้างสมองนะระหว่างที่เขาจับคุณไปเนี่ยคุณเริ่มบรรยายเลยคือคุณไม่ต้องไปสนใจเลยคุณบรรยายเลยคุณเปรียบเทียบคุณเล่าเรื่องให้ฟังระหว่างประเทศไทยกับอเมริกาคุณ
คุณพยายามบรรยายแบบเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นอยู่ในเมืองไทยคุณเป็นทหารแบบนี้แล้วคุณไปดูทหารอเมริกาเกียรติและศักดิ์ศรีค่าตอบแทนเขาเป็นยังไงคุณไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะพาไปไหนระหว่างที่เขาจับนำตัวคุณไปอ่ะคุณบรรยายคุณพูดไปให้ตลอดเลยจนกว่าเขาจะปล่อยคุณกลับมานะการที่คุณทำภารกิจแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันจะมีผลให้พลขับเอ่ยคนที่จับกลุ่มคุณภัยเนี่ยได้ฟังแล้วเริ่มสงสัยเฮ้ยทำไมถูกจับแล้วมันไม่กลัววะเฮ้ยทำไมมันถูกจับแล้วมันมาพูดแบบนี้แล้วมันบอกไอ้ที่พูดเฮ้ยมันดีกว่าที่เราอยู่นี่นะภารกิจที่คุณนี่คือสเต็ปที่หนึ่งที่คุณไปทำภารกิจที่นี้ใช้แสงสว่างสเต็ปที่สองก็คือคุณต้องไปบันทึกข้อมูลให้หมดว่าใครที่เอาตัวไปกรุณารายงานตัวด้วยนะเพราะว่าหนึ่งที่ทำให้ผมได้รับเงินรางวัลนะแล้วดีไม่ดีผมได้รางวัลผมอาจจะมาเผื่อแผ่คุณด้วยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรีบรายงานตัวเลยผมจ่าสิบเอกผมสิบตีอยู่สังกัดไหนโอเคช่วยจดรายชื่อมาให้ผมเลยนะเพราะเดี๋ยวพอผมกลับไปเนี่ยพอปฏิวัติสำเร็จเนี่ยชาวสาพันธรัฐจะมีงบประมาณก้อนหนึ่งนะเป็นรางวัลให้กับสมาชิกชาวสาพันธรัฐซึ่งเสียสละตัวเองเข้าไปเป็นทัวร์ไปเป็นวิทยากรในการเปิดกะโหลกเปิดกะลาทหารในหน่วยงานเริ่มประมาณไม่ต้องกลัวนะฮะลงมาจากไหนคุณลุงเริ่มเห็นภารกิจของชาวสาพันธรัฐใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคุณไปเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานด้วยนะว่าไอหน่วยงานที่คุณถูกเรียกตัวไปมีใครแล้วผมเชื่อว่าเขายินดีที่จะให้เลยเพราะเขาจะมีส่วนได้เสียกับเงินรางวัลเพราะเงินรางวัลเนี่ยที่ตั้งเอาไว้เนี่ยไม่น้อยนะครับคุณลุงหลักล้านผมพิจารณาแล้วผมเชื่อว่าสหพันธรัฐจ่ายได้หัวละ1ล้านบาทตอนที่เข้าไปนะแต่คุณทำภารกิจเนี่ยคือ1คุณต้องไปบรรยายล้างสมองพวกนั้นนะอันที่2คุณต้องเอารายชื่อบุคคลเนี่ยนะบุคคลที่จัดการตัวคุณไปเนี่ยเพราะคนที่เป็นระดับลูกน้องเนี่ยเขาจะบอกนายสั่งเอ้ยงั้นเองบอกด้วยว่านายเองเป็นใครนะเพราะว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยเมื่อเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับคุณลุงกองทหารหน่วยงานทหารที่เป็นหน่วยงานรักษาพระองค์ทั้งหมดหน่วยงานพวกนี้ถูกยุบหมดเลยนะครับเราไม่จะเป็นต้องใช้แล้วยุบเลยนะครับคุณลุงหมายความว่าถ้าพื้นที่คุณอยู่ตรงไหนเราจะยึดคืนมาให้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นทหารที่ในนั้นปลดออกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ชาวสาพันธรัฐรู้คุณก็ต้องไปไอ้หน่วยพวกนี้นะคุณถ้าพวกคุณไม่อยากตกงานสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องอย่างเด็ดสัญญาณเน็ตอันเด็ดหัวครับครับเดี๋ยวพูดอีกรอบครับสัญญาณเน็ตมีปัญหาฮัลโหลพูดอีกรอบเมื่อกี้ครับสะดุดนิดนึงครับครับโอเคก็คือภารกิจนะฮะภารกิจของทหารระดับล่างเนี่ยคุณจะรู้ทันทีนะเพราะว่าชาวสมาชิกชาวสาพันธรัฐจะบอกเลยว่าหน่วยงานพวกนี้โดยเฉพาะรักษาพระองค์เนี่ยถูกยุบแน่นอนข้าราชการที่อยู่ในงานพวกนี้ตกงานหมดนะจะไม่มีการโอนย้ายนะจะไม่มีการจ้างงานต่อแต่ถ้าคุณอยากจะดำรงอาชีพทหารอยู่นะอยากจะเจริญเติบโตในภารกิจอาชีพทหารคุณต้องแปรพักคุณต้องเป็นสปายหรือดีไม่ดีคุณนั่นแหละเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจในการกำจัดนะเป้าหมายที่เราประกาศไปแล้วนะถ้าคุณไปกำจัดคุณก็ได้โบนัสส่วนตัวของคุณเองต่างหากแล้วดีไม่ดีมีโอกาสที่คุณบอกว่าโอเคในเมื่อหน่วยงานผมยุบแล้วเนี่ยผมมีผลงานผมขอหน่วยงานเนี่ยตั้งเป็นหน่วยงานใหม่นะก็คือหน่วยงานเอิมยุบไปนะแล้วคุณอาจจะได้โปรโมทขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยงานนี้แล้วก็เปลี่ยนภารกิจของหน่วยงานนี้จากรักษาพระองค์กลายเป็นรักษาพื้นที่ของท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนั้นในรัฐนั้นนะ
อันนี้คือภารกิจที่สำคัญของชาวสหพันธรัฐที่ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรในค่ายนะครับคุณลุงณเบื้องต้นได้1ล้านบาทนะณเบื้องต้นนะครับ1ล้านบาทถ้าคุณทำภารกิจตรงนี้สำเร็จนะแล้วคุณก็รายงานไปที่คุณข้าวเหนียวหรือคุณลุงสนามหลวงที่ SSS 112 112ทำเรคคอร์ดนะทำเรคคอร์ดเอาไว้นะที่สำคัญนะครับ904คุณจะต้องมี904 AAA ID ใหม่ที่904 AAA นะครับปฏิบัติการพิฆาตศัตรูโดยเฉพาะใช่คุณจะต้องรายงานว่าผู้ที่เชิญคุณมีใครบ้างในมีเจ้าหน้าที่กี่คนแล้วใครเป็นหัวหน้าที่เป็นคนออกคำสั่งให้เชิญเพราะไอ้หัวหน้าเนี่ยตกงานใช่ไหมแต่ไอ้คนที่คุณเชิญไปนี่คุณล้างสมองเรียบร้อยหมดแล้วแล้วคุณก็อธิบายบอกว่าถ้าไม่อยากตกงานนะคุณจัดการแปรพักคุณเอาข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้มานะมาส่งมาคุณเป็นสปายหรือดีไม่ดีคุณบอกไปเลยว่ามันมีภารกิจให้คุณไปปฏิบัติถ้าคุณปฏิบัติคุณได้รางวัลพิเศษส่วนตัวของคนอีกดึงมาเป็นพวกนะฮะเพราะภารกิจเราชัดเจนงบประมาณเรามีนะทำไมถึงกล้าที่จะจ่ายให้ถึงหัวละคนละ1ล้านบาทเอาง่ายๆเลยผมก็เอางบประมาณจากส่วนราชการพระองค์อ่ะครับเฉพาะปีนี้ 6,800 ล้านหน่วยงานพวกนี้ถูกยุบทันทีนะครับคุณลุงทันทีที่มีการปฏิวัติเรียบร้อยหน่วยงานพวกนี้ยุบหมดนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นการประกาศของชาวสหพันธรัฐอย่างชัดเจนก็คือ1ส่วนทหารที่เป็นรักษาพระองค์ทุกกรมกองทุกหน่วยงานเนี่ยเมื่อเกิดการปฏิวัติเนี่ยหน่วยงานพวกนี้ถูกยุบหมดนะครับถูกยึดคืนไปเป็นของจังหวัดนั้นของรัฐนั้นนะขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดหรือรัฐนั้นจะไปตกลงว่าค่ายทหารมันจะเหลือขนาดเท่าไหร่หรือจะไม่มีเลยหรือคุณจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นอย่างอื่นคุณอาจจะเปลี่ยนจากหน่วยทหารตรงนี้เป็นหน่วยกู้ภัยหรือเป็นหน่วยเฝ้าระวังในพื้นที่หรือหน่วยปราบปรามยาเสพติดหรือหน่วยปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือเป็นหน่วยพัฒนานะมันเป็นเรื่องของผู้ว่าการรัฐหรือผู้ว่าการจังหวัดหรือเป็นเรื่องของรัฐซึ่งจะเป็นผู้บริหารพื้นที่ตรงนั้นเป็นผู้เลือกบุคลากรจากหน่วยงานนั้นว่าจะคงอยู่เท่าไหร่หรือจะปลดออกหมดเลยหรือจะคงอยู่ครบนะเพราะฉะนั้นภารกิจเนี่ยมันชัดเจนไงคุณลุงว่าถ้าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นอยากจะไม่ตกงานสิ่งสำคัญคือตอนนี้คุณต้องไปทำความเข้าใจกับชาวสหพันธรัฐในท้องถิ่นคุณต้องตีสนิทคุณต้องไปเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์904 AAA ไปรายงานตัวนะแล้วคุณก็ต้องแสดงเจตจำนงคุณต้องให้ข้อมูลนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิวัติคุณอาจจะมีการส่งข้อมูลลับนะคุณอาจจะส่งข้อมูลภารกิจของผู้บริหารระดับสูงที่เป็นเป้าหมายนะในการที่จะกำจัดนะคุณมีแต่อาวุธคุณไม่มีกระสุนคุณก็ส่งมาว่าคุณใช้อาวุธอะไรนะคนเตรียมกระสุนเขาก็จะเตรียมไว้หรือจริงๆเราไม่ต้องใช้อาวุธหรือใช้กระสุนอะไรก็ได้คุณแค่บอกว่าเขาเดินทางเส้นทางไหนใช้รถยนต์อะไรเติมน้ำมันที่ไหนนะรถคันนี้กันกระสุนหรือเปล่านะเราใช้อาวุธสติปัญญาของเราทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธได้นะวันนี้อาวุธสำคัญที่สุดของชาวสหพันธรัฐก็คืออาวุธของสติปัญญานะภารกิจต่อไปเนี้ยมันจะเป็นภารกิจที่เขาเรียกว่าภารกิจทางสมองภารกิจทางสงครามจิตวิทยานะเราไม่สามารถเอาอาวุธหนักไปสู้กับคนพวกนี้ได้เพราะยังไงเราก็ไม่สามารถแข่งกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วแต่เรามีอาวุธทางสติปัญญาที่จะใช้อาวุธของเขาเองนี่แหละสู้กับเขาเองนะฮะในเมื่อตอนนี้เรารู้ชัดเจนแล้วว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่รู้นะเราก็ต้องทำเป็นวิทยากรนะชาวสหพันธรัฐต้องเสียสละตัวเองเป็นวิทยากรไปเปิดเผยข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ระดับล่างตรงนี้รู้นะนอกจากชาวสมาชิกสหพันธรัฐที่ถูกเชิญไปแล้วนะครับ
ญาติพี่น้องลูกเมียพ่อแม่ใครที่รู้จักกับทหารระดับล่างตอนนี้นะครับที่คุณฟังรายการคุณลุงสนามหลวงที่คุณเข้าใจเกี่ยวกับสหพันธรัฐคุณต้องรีบบอกเลยนะคุณรู้อยู่แล้วว่าญาติพี่น้องคุณทำงานหน่วยที่เป็นรักษาพระองค์หรือเปล่าคุณรีบไปบอกเขาเลยนะเองเตรียมตัวตกงานได้เลยเพราะเมื่อคือการเปลี่ยนแปลงเป็นสหพันธรัฐเนี่ยยังไงประเทศนี้ต้องเปลี่ยนผมเชื่อว่าทุกคนคิดแบบนั้นทุกคนรับรู้ทุกคนรับทราบเพียงแต่ว่าระยะเวลาเมื่อไหร่แค่นั้นเองวันนี้สถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ใช่แค่คนไทยประเทศไทยรับรู้ประเทศเพื่อนบ้านรับรู้ประเทศที่มีอำนาจทั่วโลกรับรู้ประเทศที่มีผลประโยชน์กับประเทศไทยรับรู้รับทราบแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามองเห็นชัดเจนว่าอนาคตของประเทศนี้เนี่ยไม่มีอนาคตถ้ายังอยู่ในระบอบแบบนี้แบบเดิมเนี่ยมันเป็นประเทศที่หากฎเกณฑ์กติกาอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีความมั่นคงไม่มีความยุติธรรมไม่มีความยุติธรรมมันไม่มีความแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเขาเริ่มเห็นแล้วไงเริ่มเห็นจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่การปฏิวัติของไอ้เลเนี่ยแหละเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยยิ่งแย่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าต่างประเทศที่เขามีผลประโยชน์เขามีเศรษฐกิจเขามีธุรกิจกับประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มมองเห็นไงเพราะฉะนั้นเขาเห็นแล้วว่าระบอบเดิมเนี่ยมันมีแต่คำว่าเสื่อมถอยลงนะส่วนระบอบใหม่เนี่ยประชาชนประกาศให้เขาเห็นเมื่อวันที่5ธันวาแล้วว่าคนไทยไม่ได้เอาระบอบเดิมคนไทยไม่รักไม่ชอบระบอบกษัตริย์คนไทยต้องการสถาปนาประเทศนี้ให้เป็นระบบสหพันธรัฐนั่นคือภารกิจที่เราประกาศชัดเจนไปเมื่อวันที่5ธันวาคมเขารับรู้แล้วไงเขารับรู้แล้วคราวนี้ภารกิจที่เราดำเนินการต่อเนี่ยเราก็จะประกาศให้เขารับรู้ว่าวันนี้นะเราจะประกาศเชิญชวนนะผู้ที่ต้องการมาลงทุนในประเทศไทยผู้ที่มีผลประโยชน์ในประเทศไทยนะคุณจะเห็นอยู่แล้วว่าสภาพของประเทศนี้ทุกวันนี้มันควบคุมอะไรไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งที่มันส่งสัญญาณชัดเจนอันหนึ่งคุณลุงคืออะไรรู้ไหมครับการประมูลเรื่องสัญญาบงกตเห็นไหมเที่ยวนี้ทำไมได้ปตท.สผ.ทำไมไม่ได้เชฟรอนเขาถอนเพราะว่าอเมริกาไม่จ่ายตังค์แล้วใช่ไหมแต่เขาจะมาลีดกับปตท.ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะไปหวังเลยว่าประเทศไทยจะได้เงิน 500,000 ล้านจากการประมูลครั้งนี้เนี่ยจะคนไทยจะได้ประโยชน์ค่าไฟจะลดลงค่าแก๊สจะลดลงคุณฝันไปเถอะสิ่งที่เขาโฆษณาเพราะสุดท้ายคนที่จะเอาจากคนไทยไปไอ้หอยมันจะมาสูบทุกอย่างจากคนไทยไปให้หมดถ้ายังคงอยู่ในระบอบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนตอนนี้เชฟรอนเสียโอกาสทางธุรกิจไปแล้วนะอเมริการู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมากำจัดไอ้ระบอบนี้ออกจากประเทศไทยเท่ากับว่าคุณรักษาผลประโยชน์ของคุณเองนะคนไทยส่งสัญญาณชัดเจนนะแล้วที่สำคัญในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นณพื้นที่ที่ไม่ว่าจะเป็นลำปางไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพชรไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานที่มีการขุดเจาะแก๊สหรือน้ำมันคุณกลับไปถามตัวคุณเองดิคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นคุณได้อะไรบ้างไม่ได้คุณได้ภาษีคุณได้ประโยชน์อะไรไหมไปหมดคุณก็ยังลำบากเหมือนเดิมแถมมีความเดือดร้อนอีกมีรถบรรทุกน้ำมันวิ่งไปเยอะแยะไปหมดคนที่เป็นเจ้าของที่ก็ถูกยึดที่ไปใช่เขาหาว่าบุกรุกป่าที่จริงทั้งล่างน้ำมันนะเขาหาเรื่องไล่บอกอันนี้บุกรุกป่าเมื่อก่อนมันเป็นป่าได้โดยมาโดยไม่ชอบแทนที่คุณจะโชคดีกับโชคร้ายเขาไล่คุณออก
นะแล้วยังวัดธรรมกายเนี่ยไปได้ที่ดินมีทองคำก็เลยโดนไล่เฉ่งครับตอนนี้อยู่ไม่ได้ใช่ใช่ที่กลายเป็นชุกร้ายประเทศนี้ภารกิจของสมาชิกชาวสาพันธรัฐในแต่ละจังหวัดในแต่ละรัฐที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะครับวันนี้สิ่งที่คุณต้องทำนะเพื่อให้จังหวัดของคุณหรือรัฐของคุณมีความเจริญเติบโตอย่างเต็มที่คุณต้องตรวจสอบนะวันนี้คุณต้องเริ่มทำการบ้านเนี่ยชัดเจนว่าในจังหวัดของคุณเนี่ยในรัฐของคุณเนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างคุณจะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่แบบอดีตไม่ได้แล้วเพราะว่าผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนอย่างกรณีเหมืองอัคราไมนิ่งที่พิจิตรนะวันนี้ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสาพันธรัฐเนี่ยคนที่จะต้องได้ประโยชน์สูงสุดก็คือจังหวัดพิจิตรใช่ไหมครับคุณลุงใช่คนพิจิตรแต่ในขณะเดียวกันคุณจะมองแค่จังหวัดพิจิตรจังหวัดเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเวลาเกิดผลกระทบเนี่ยมันเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างเป็นกลุ่มจังหวัดเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีอำนาจต่อรองนะกับประเทศออสเตรเลียในการที่จะมาทำเหมืองทองคำเนี่ยคุณต้องรวมกลุ่มกันเป็นรัฐนะแล้วคุณก็ต้องให้ทางออสเตรเลียเนี่ยเสนอผลประโยชน์ให้กับรัฐของคุณนะโดยคนที่ได้อันดับหนึ่งก็คือจังหวัดพิจิตรอันดับสองก็คือจังหวัดที่อยู่รอบๆพิจิตรนะโดยคุณก็จะเห็นว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันเป็นผลประโยชน์ที่ส่วนใหญ่ 80% ควรจะตกอยู่ที่จังหวัดหรือรัฐที่ใช้ทรัพยากรนั้นนะส่วนน้อยเท่านั้นถึงจะส่งมาอยู่ที่ส่วนกลางนะคุณเห็นแล้วยังภารกิจที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ถ้าคุณไม่ทำการบ้านคุณไม่เตรียมข้อมูลไว้เกิดอยู่ดีๆประเทศอเมริกาหรือประเทศออสเตรเลียมากำจัด6คนนั้นไปแล้วเฮ้ยแล้วฉันจะไปต่อรองตกลงกับใครอ่ะแล้วมันมีอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยปรากฏว่าในบ้านตัวเองมีมูลค่าเป็นแสนล้านแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมีแค่หมื่นล้านเองเอาไปแค่หมื่นล้านคุณลุงเห็นแล้วยังว่าชาวสาพันธรัฐเนี่ยคุณต้องรู้เรานะรู้ว่าตัวเองมีอะไรบ้างวันนี้บ้านเรามีอะไรแล้วเวลาเจรจาต่อรองคุณก็ต้องฝึกคุณต้องหาล็อบบี้ยิสต์คุณต้องรู้ที่จะต่อรองนะเพราะว่าเวลาต่อรองเนี่ยคุณไม่ต้องรีบตกปากรับคำหรอกคุณต้องเอาข้อเสนอที่ดีที่สุดนะคุณก็ต้องอ้างบอกว่าเอ้ยไม่ได้จังหวัดพิจิตรจะตัดสินใจทันทีไม่ได้ต้องไปฟังกลุ่มจังหวัดนะคราวนี้สิ่งสำคัญคือการที่คุณจะพอใจเนี่ยว่าคุณควรจะได้อะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจังหวัดกับกลุ่มจังหวัดของคุณก็มานั่งคำนวณดูว่าคุณควรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคุณต้องการเม็ดเงินหรือคุณต้องการความรู้หรือคุณต้องการตำแหน่งงานเท่าไหร่นะคุณตั้งเป็นตุ๊กตาคุณตั้งเป็นโจทย์ในความต้องการของคุณขึ้นมานะแล้วไอ้ความต้องการของคุณนี่ที่คุณตั้งมาเนี่ยมันจะย้อนกลับไปทางผู้ลงทุนเขาก็จะเห็นเลยเอ้ยที่เองเสนอมาเนี่ยมันขี้ประติ๋วมันแค่ 10% เองของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะถ้าเขารีบตกปากรับคำเนี่ยคุณต้องสังเกตเอะใจไว้ก่อนว่าคิดง่ายเฮ้ยทำไมมันตกปากรับคำง่ายว่าขอไปตั้งแสนล้านมันรับมันบอกโอเคพรุ่งนี้เซ็นสัญญาเลยเฮ้ยแสดงว่าไอ้ที่ขอไปเนี่ยมันน่าจะน้อยนะแสดงมันต้องมีเป็นล้านล้านหรือเปล่าเนี่ยนี่คือภารกิจของชาวสาพันธรัฐทุกจังหวัดนะคุณมีภารกิจเยอะนะครับอาทิตย์ที่แล้วพูดเรื่องที่มาของรายได้นะจาก3กรมนะกรมศุลกากรกรมสัมภาระสัมภาระมิตรกรมสัมภากรนะวันนี้ก็พูดถึงนี่คือรายได้ที่แบบประเภทเหมือนกับคุณถูกคุณยิ่งกว่าถูกหวยอ่ะหรือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งคุณคิดเอาเองแล้วกันชั่วชีวิตของคุณอ่ะบางคนไม่ใช่หนึ่งชั่วชีวิตนะอาจจะสองสามชั่วชีวิตแล้วทรัพยากรในแหล่งของคุณอ่ะคุณไม่เคยได้ประโยชน์จากทรัพยากรตรงนั้นเลยแต่คุณได้รับผลกระทบโดยตรงนะโดยที่คุณไม่ได้อะไรตอบแทนที่คุณควรจะมีควรจะได้ใช่นะ
แต่ภารกิจของการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เป็นสหพันธรัฐเนี่ยคุณควรจะมีคุณควรจะได้ผลประโยชน์โดยตรงมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มเซตอัพใครที่เป็นชาวสหพันธรัฐนี่คุณต้องตั้งกลุ่มคุณต้องตั้งคนที่ใครจะเป็นผู้นำใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรในจังหวัดเรามากที่สุดคุณเริ่มที่จะสร้างโปรไฟล์คุณขึ้นมานะคุณจะสร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาก็ได้ของจังหวัดเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ในกระบวนการต่อสู้ของชาวสหพันธรัฐมันมีเจ้าหน้าที่มันมีทุกคนที่เขาเฝ้าดูข้อมูลทั้งหมดแล้วครับคุณลุงเขาก็จะดูเฮ้ยไอ้คนนี้แม่งโพสต์แต่เรื่องอัคราไมนิ่งอยู่พิจิตรรู้หมดว่าเอ้ยผลกระทบยังไงรู้หมดว่าสายแร่เนี่ยมันอยู่ทับไปถึงตรงวัดธรรมกายด้วยนะแล้วรู้เป็นผู้นำชุมชนมีเป็นคนประสานงานมีโปมีการทำงานให้เห็นเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเริ่มติดต่อไดเรกไปที่ใครนั่นคือภารกิจสำคัญของชาวสหพันธรัฐเลยนะครับจังหวัดของคุณรัฐของคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้นะคุณอยากได้อะไรภายใน3เดือน6เดือน1ปีนี่คุณกำหนดไปในตรงนั้นเลยเพราะว่านักธุรกิจทั่วโลกเนี่ยเขาพร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะลงทุนกับประชาชนในจังหวัดนั้นในรัฐนั้นอยู่แล้วเพราะค่าใช้จ่ายที่เขาจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างคนในท้องถิ่นกับผู้ลงทุนนะการที่คนในท้องถิ่นกับผู้ลงทุนจับมือกันเหนียวแน่นเข้มแข็งเนี่ยมันเขาเรียกว่าวินวินกันทั้งคู่นะได้ประโยชน์ร่วมกันนะนั่นคือภารกิจของชาวสหพันธรัฐนะฮะคุณต้องเริ่มมองแล้วนะฮะโดยเฉพาะที่เห็นมากที่สุดก็คือภาคอีสานที่ถูกเบียดบังที่ถูกเอาเปรียบนะคนที่ถูกหลอกคุณไม่ต้องกลัวนะครับงานนี้คุณเก็บหลักฐานคุณเก็บข้อมูลไว้ให้หมดลงไว้ด้วยลงโพสต์ไว้คุณแจ้งมาคุณทำคุณตอนนี้สิ่งที่สำคัญคุณทำข้อมูลของคุณไว้ให้มากที่สุดส่งให้คุณลุงนะเพราะวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหน้าที่คุณนั่นแหละที่จะต้องไปเสนอตัวบอกว่าเอ้ยไอ้ที่แปลงนี้จริงๆอ่ะเป็นของฉันนะแต่มันหลอกให้ฉันขายในราคาถูกๆเพื่อไปนู่นนี่นั่นสุดท้ายตายหาไม่มีบ่อน้ำมันอยู่ใต้ที่นะแล้วฉันก็ลำบากโดนกดขี่โดนไม่ขายก็ไม่ได้เพราะมันบีบบังคับทุกอย่างเนี่ยแต่ที่สำคัญก็คือคุณต้องสร้างกลุ่มของคุณเห็นไหมกลุ่มในพื้นที่ของคุณในจังหวัดของคุณในอำเภอของคุณเนี่ยเพื่อสร้างอำนาจต่อรองนะวันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของสหพันธรัฐเนี่ยจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับชาวสหพันธรัฐเนี่ยคุณแสดงจุดยืนคุณแสดงโปรไฟล์คุณแสดงการที่จะเป็นผู้นำในการต่อรองผลประโยชน์ในท้องถิ่นของคุณนะฮะเพราะว่าคนที่เขาจะมาปฏิบัติภารกิจกำจัดเป้าหมาย6รายชื่อที่คุณลุงประกาศไว้เนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีเลยเฮ้ยถ้าฉันอยากได้เหมืองทองฉันก็ไปคุยที่พิจิตรไม่ต้องไปคุยที่ส่วนกลางแล้วฉันอยากจะได้บ่อน้ำมันกำแพงเพชรคุณก็ไปคุยที่กำแพงเพชรนะคุณอยากได้บ่อแก๊สภาคอีสานคุณก็ไปคุยที่ภาคอีสานนะคุณไม่ต้องมาคุยกับส่วนกลางคุณไปคุยที่พื้นที่ที่ตั้งตรงนั้นเลยจังหวัดนั้นรัฐนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีค่าใต้โต๊ะมันจะไม่มีค่าฟรีนะครับมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ระหว่างท้องถิ่นกับผู้ลงทุนนะวันนี้นะครับเราประกาศเชิญชวนเลยนะผู้ที่เป็นประเทศมหาอำนาจที่มาทำธุรกิจกับประเทศไทยนะวันนี้คุณเริ่มเห็นแล้วนะเชฟรอนถูกเตะไปแล้วนะอัคราไมนิ่งถูกเตะไปแล้วนะสองรายใหญ่ๆนะมันจะเตะออกหมดแล้วครับนะเพราะตอนนี้เขาจะต้องเอาคนของเขาเข้าไปเพราะว่าคนของเขาเข้าไปเนี่ยเขาจะไปสูบออกอีกคนไทยจะไม่ได้อะไรแม้แต่บาทเดียวนะวันนี้เราเห็น
ภารกิจของระบอบกษัตริย์ชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะขายสมบัติทุกอย่างเขาจะหนีไปอยู่ที่อื่นนะถ้าเมื่อไหร่เขายังอยู่เขายังดำรงตำแหน่งเนี่ยเขามีอะไรเขาก็จะสานให้หมดขนให้หมดนะเขาจะต้องทำให้ประเทศนี้ชิบหายมากที่สุดจนเยอะที่สุดจนเนี่ยจะไม่มีใครแล้วเขาจะไม่มองคนระดับล่างเขาจะคุยแต่ระดับ 1% ของข้างบนซึ่งคน 1% นี้ได้ถูกกวาดผลประโยชน์ของประเทศนี้ไว้หมดนะนะเพราะฉะนั้นภารกิจของชาวสหพันธรัฐนะตอนนี้นะครับชัดเจนนะครับคุณต้องแสดงจุดยืนของคุณในเรื่องของทรัพยากรในท้องถิ่นของคุณนะใครอยู่ใกล้แหล่งน้ำมันใครอยู่ใกล้เหมืองทองใครอยู่ใกล้แร่ธาตุต่างๆเนี่ยคุณประกาศเลยนะว่าเราเป็นแกนนำเราเป็นผู้นำในการเจรจาประสานงานนะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยติดต่อมาที่หน่วยงานนี้ที่กลุ่มนี้นะชมรมนี้นะเพราะว่าการที่เรากำหนดภารกิจกำหนดเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลงแขกนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเริ่มตกลงเอ้ยถ้าไม่มาไอออสเตรเลียไม่มาอเมริกาไม่มาญี่ปุ่นไม่มาจีนไม่มาหรือยุโรปไม่มาคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าประเทศนี้มันจะต้องถูกทำลายโดยระบอบกษัตริย์คุณจะถูกเตะออกไปจากระบบทั้งหมดเพราะพวกคุณรู้อยู่แล้วว่าพวกคุณจะไม่จ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับระบอบนี้คุณรับไม่ได้ไงคุณรับไม่ได้ถึงความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วคุณก็รู้ว่าตอนนี้สถานะสเตตัสของระบอบเนี้ยอยู่ในสถานะลี้ภัยสถานะการหนีการหลบหนีนะแล้วที่สำคัญนะครับถ้าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณรายงานตัวเลขย้อนกลับมาว่าในอดีตที่ผ่านมาเชฟรอนต้องจ่ายใต้โต๊ะให้กษัตริย์เป็นจำนวนเท่าไหร่นี่แหละอยากให้นี่แหละจะยิ่งแบบประเภทเฮ้ยอัคราแมนนี่คุณจะได้สัมปทานหรือสิทธิในการทำธุรกิจก่อนคนอื่นเลยนะเพราะคุณเปิดเผยตัวเลขว่ากษัตริย์ประเทศนี้ขโมยทรัพยากรจากประเทศไทยไปเป็นล้านล้านบาทมาตลอดระยะเวลาการปกครองมากี่ปีแล้วนะซึ่งคนไทยควรจะได้นะคนไทยควรจะได้นะนี่คือภารกิจสำคัญนะเพราะวันนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งเรากำหนดกติกามาชัดเจนว่าส่วนราชการที่เกี่ยวกับการรักษาพระองค์ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานทั้งหลายจะถูกยุบใครที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานนี้ตกงานทั้งหมดนะครับยกเว้นนะคุณแปรพักนะคุณไปแสดงตัวตนที่ Line ID 904AAA นะแต่คุณไปแสดงตัวตนอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องมีผลงานคุณต้องมีภารกิจที่ชัดเจนคุณต้องบอกข้อมูลคุณอยู่ตรงไหนคุณจะให้ข้อมูลอะไรยังไงที่เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงหรือคุณอาจจะเป็นบอกว่าผมรายงานตัวแล้วรายงานโค้ดไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวผมจะไปทำผลงานนะแล้วผลงานนี้มันจะได้เป็นยืนยันว่าเป็นโค้ดของผมนะคุณก็จะได้รับรางวัลผลตอบแทนนะแน่นอนเรากันงบประมาณไว้แล้ว 6,800 ล้านสำหรับปีนี้นะครับนะแล้วมันมี35ล้านแต่จริงๆเนี่ยเขามีมูลค่าทรัพย์สินในประเทศเนี่ย 35,000 ล้าน US ดอลลาร์ก็ตกประมาณ1ล้านล้านน่ะคุณลุงนะใน1ล้านล้านเนี่ยเราก็จะเจียดมานะครับสักนิดหนึ่งสัก 1% พอไหมคุณลุงหนึ่งล้านล้านแค่ก็หนึ่งหมื่นล้านหนึ่งหมื่นล้านครับก็ได้แต่หนึ่งล้านยังอยู่ได้แต่หนึ่งล้านนะหนึ่งหมื่นล้านล้านเพราะมันล้านล้านหมื่นล้านล้านโอ้ยเยอะเกินไปคุณลุงตัวเลข
เครื่องคิดเลขทะลุล้านคืออย่างนี้พี่กิ๊งนะไอ้ทรัพย์สินมันเยอะไอ้35,000 ล้านดอลลาร์เฉพาะที่เขาจับได้ไอ้ที่จับไม่ได้เยอะครับนะมันเยอะเพราะว่าคนเอาทองมาฝากทองของมากรนี่ก็เป็นไม่รู้กี่เขาว่าถึงล้านตันในซ้ำไป325,000 ล้านเหรียญยูเอสในยูทูบมันทองคำเยอะจริงๆไอ้ตอนปี40น่ะไอ้ตอนที่เศรษฐกิจไทยตกสะเก็ดนะที่40น่ะนะมากอสเนี่ยเอาทองคำมาฝากไว้ที่เมืองไทยเนี่ย100,000 ตันนะฮะฝากไว้เอาไว้เก็บไปที่แวร์เฮาส์ที่เกียรกายนะฮะนะแล้วก็มีเงินสดอีกหลายทริลเลียนหลายทริลเลียนนะเป็น 40,000 ล้านทริลเลียนแล้วก็ฝากไว้ที่ทั้งกสิกรไทยทั้งกรุงไทยอะไรต่างๆเนี่ยที่จริงเขาซื้อนะแล้วลูกชายเป็นของเจ้าหมดครับเจ้ามาซื้อหมดแล้วใช่เนี่ยไอ้ลูกชายคนโตของมาร์กอสเนี่ยมันจะมาเอาคืนเอาไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับสมาชิกชาวสาพันธรัฐที่จะไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยรางวัลคุณมีมโหฬารสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเป้าหมายของเราก็คือกำจัด6คนแรกเนี่ยถ้าคุณกำจัด6คนแรกออกไปจากประเทศนี้ได้เนี่ยลบชื่อออกไปจากโลกนี้ได้ระบบของเขาทั้งหมดจะล่มทั้งหมดเลยใช่แล้วมันไม่ยากยังไอ้พาเขาไปวิ่งกีฬาไตกีฬาเนี่ยนะกูวิ่งข้างๆนะทำไปวิ่งเร็วเหยียบมัน2 นาทีก็ไปแล้วครับพาสี่นาทีเพราะเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนนะถ้ามาโดนเล่นงานในเสียต้องรีบมาดูก็เล่นในเสียต่อมันไม่ได้ยากครับคุณเล่นไอ้สองตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิ่งมาดูเขาเล่นอีกทีมันไม่ได้เรื่องยากอะไรเรื่องง่ายๆอันนั้นเป็นภารกิจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขามีอาวุธส่วนภารกิจสำหรับประชาชนคนทั่วไปเนี่ยอันนี้คุณก็ทำได้นะครับครับแล้วมันจะเป็นสงครามจิตวิทยาที่สำคัญมากคุณลองนึกสภาพง่ายๆสมมติคุณรู้ว่าจะมีการเสด็จเส้นทางไหนใช่ไหมคุณไม่ต้องไปเข้าใกล้เลยคุณหาผู้หาตะไลไปจุดใกล้ๆให้เสียงมันดังคุณอยู่ไกลๆก็แล้วคุณเล็งไปตรงนั้นก็ได้ทำยังไงก็ได้ให้เกิดเหมือนเสียงปืนเสียงประทัดเสียงผู้เสียงตะไลคุณลองคิดดูแล้วกันว่าคนพวกนี้เขากลัวอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณลุงไม่ต้องเดินข้างถนนนะมันคุณไม่ได้ทั้งเส้นทางครับนะใช้เครื่องบินล่อนเครื่องล่อนเครื่องอะไรโดนเดินของคุณนะเล่นเข้าไปนะเดี๋ยวมันขับรถเร็วนะขับรถ140เนี่ยคุณทิ้งประตูรับรองว่ารถคว่ำง่ายๆฮะเพียงแต่ดักหน้าหลักคือช่วยกันทำหลายๆจุดนะรถจุดนี้ไปเจอจุดนู้นคือตอนนี้ภารกิจของประชาชนชาวสาพันธรัฐเนี่ยคุณสามารถปฏิบัติการภารกิจเขาเรียกว่ากวนประสาทเล่นสงครามจิตวิทยาโดยการก่อกวนโดยการใช้ประทัดใช้พุใช้ตะไลอย่างเงี้ยไปจุดใกล้ๆนะสถานที่ที่คนพวกนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นที่ไปกินข้าวหรือไปเดินทางนะเพราะว่าคนพวกนี้เขากลัวอยู่แล้วไงคุณลุงเขาคนพวกนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ในเป้าหมายที่จะถูกกำจัดมันต้องปิดถนนใช้ความเร็วสูงเพราะมันกลัวมันขับรถมันกลัวไม่ได้ขับรถมันซิ่งไม่ใช่นะมันกลัวตะกั่วกลัวนู่นกลัวนี่นะเพราะนั้นคุณก็คือไอ้พวกนี้ถ้าคุณกล้าทำนะมันจะเสร็จทันทีเพราะมันเร็วรถมันเร็วแล้วมันคว่ำง่ายนะครับใช่ไหมใช่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ประชาชนชาวสาพันธรัฐเนี่ยสิ่งที่คุณต้องใช้อาวุธทางปัญญาคือคุณต้องใช้สงครามจิตวิทยานะเราไม่ได้มีอาวุธหนักเราก็ใช้อาวุธที่ทำยังไงก็ได้ให้คนพวกนี้ที่เขารู้อยู่แล้วนะคนที่อยู่ในไพ่ทั้งหมดเนี่ยคุณไปก่อกวนใช่ไหมครับ
คุณไปก่อกวนให้เขาเฮ้ยทำไมมันมีเสียงดังอยู่แถวนี้วะมันไม่จำเป็นต้องใกล้ๆหรอกคุณลุงมันไกลๆก็ได้แต่ให้เขาได้ยินเสียงคนพวกนี้มันด้วยความที่เขาระวังตัวไงคนที่จะระวังตัวเนี่ยเข็มหล่นเล่มหนึ่งก็ได้ยินครับนะเพราะว่าประสาทเขาจะประสาทไงเขาระวังไปหมดระแวงไปหมดเราต้องการกดดันคนพวกนี้ให้เกิดสงครามประสาทขึ้นมาก็เหมือนที่คุณลุงบอกไปบอกว่าคุณเยาวภาไปหนีออกไปแล้วใช่ไหมเห็นเขาลงข่าวนะครับชัดหรือเคยต่อใครเขาลงหนีไปแล้วเพราะว่าคือขนาดท้าวิเพนดิตเจ๋งขนาดนี้ติดคุกก็คิดดูแล้วใครจะไปเหลือไอ้ท้าวิไปหาประสุเทพโกงซึ่งมันโกง 100% นะเรื่องโรงพักกลางฮะนี่สุเทพฉลาดเงินไปให้ CEO ไอ้เรื่องโรงพักเนี่ยนะลุงครับคืออย่างงี้ไอ้เทือกเนี่ยมันเอาเงินทั้งหมดน่ะที่มันทำเนี่ยยกให้หอยไอ้ทาริกถึงโดนจับอ่ะเข้าใจมั้ยแล้วใครคุมกระทรวงยุติธรรมน่ะเออเนี่ยก็คือจริงๆแล้วว่าไอ้โรงพักเนี่ยจริงๆไอ้เทพซวยแต่ว่ามันรู้ว่ามันถ้ามันอมเอาไว้มันตายมันรีบเอาไปขายให้หอยเลยไอ้หอยก็รับไปนะแล้วเรื่องมันก็เป่าเรื่องมันถึงได้ออกมาเป็นโอ้ละพ่อเงี้ยทาริสแม่งถูกจับติดเฉยๆติดคุกเฉยเลยเนี่ยประเทศไทยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วคุณเยาวภาเนี่ยเอาข้าวเขมรมาย้อมแมวจะไม่โดนเลยนั่นมันโดนอยู่แล้วฮะใช่คือตอนนี้ไอกระบวนการยุติธรรมเอียงกระเทเล่เนี่ยเขายิ่งทำแบบนี้มันยิ่งเป็นผลดีไงคุณลุงครับคือตอนนี้ต่างชาตินานาชาติเขาก็เริ่มเห็นคือสัญญาณทุกอย่างเนี่ยมันชัดเจนว่าเฮ้ยฝ่ายปกครองก็เอาไม่ได้ฝ่ายบริหารก็เอาไม่ได้ฝ่ายตุลาการก็เอาไม่ได้ฝ่ายนิติบัญญัติก็นิ่งพึ่งไม่ได้คือประเทศนี้เนี่ยมันไม่มีหลักสามเสาหลักนี่มันโล้ไม่เป็นโล้ไม่เป็นพายแล้วทั้งสามหลักนี่กลัวนั่นนะกลัวยื่นบัญชีตรวจสอบนะทั้งสามหลักเนี่ยกลัวยื่นบัญชีหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ภารกิจสำคัญมันไม่ต้องกลัวเราถ้าเราชนะเรายึดอยู่แล้วครับเราตรวจเองเราไม่ต้องออกกฎหมายเราเข้าไปตรวจเองเลยใช่ไหมจะไปออกกฎหมายซื้อเวลาเราก็เข้าไปตรวจคือคนพวกนี้เนี่ยมันถ้ามาสำแดงไม่ได้เราก็ยึดแบบปปง.มันไม่ใช่ว่าเราไปหามันโกงไม่ใช่นะมันต้องพิสูจน์ว่ามันได้มันยังไงใช่ไหมอะไรก็รับราชการแค่นี้นี่เงินเป็นร้อยล้านพันล้านมันต้องสำแดงอ่ะสำแดงไม่ได้เราก็ยึดนะมันอย่างนั้นครับคือภายหลังการเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐเนี่ยภารกิจที่ชัดเจนมันจะมีหน่วยงานองค์กรหนึ่งไงที่จะต้องไปตรวจเช็คคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของระบอบกษัตริย์นี้ทั้งหมดให้คุณมารายงานตัวคุณมาแสดงทรัพย์สินของคุณถ้าคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเอ้ยเงินเดือนแค่แสนหนึ่งแล้วคุณมีเงินสดเป็น50ล้าน100ล้านคุณมีทรัพย์สินเป็น100ล้านขึ้นไปเนี่ยโดยที่คุณไม่มีธุรกิจไม่มีอะไรรองรับเลยเนี่ยคุณเตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับเงินพวกนี้จะต้องมาแล้วตกเป็นของท้องถิ่นนั้นป่าขอไอ้ตู่นะขึ้นไปสร้างบ้านนะนะขอผู้ขาทางนะนะที่ไปสร้างบ้านที่เมืองจีนนะรัฐบาลจีนเนี่ยก็เอาจริงไอ้ที่มึงสร้างนะพอเป็นสาธารณรัฐขอความร่วมมือไปทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาให้เขาทุบให้เลยนะครับบอกคนเดียวบอกประกาศไปได้เลยเขาทุบมึงไปสร้างเดี๋ยวเขาทุบเราไม่ต้องทุบเราขายต่อไม่ต้องทุบเสียของนะเราไม่ทุบนะครับก็ขายต่อเซ็งลีต่อเลยแล้วคุณลุงคิดดูความโง่ของระบอบกษัตริย์ที่คุณไปสร้างไว้ที่เมืองจีนพอคุณไปสร้างคุณลุงนึกออกไหมเขาก็รู้หมดว่าทำยังไงเดี๋ยวเป็นยังไงพุ่งตู้ใช้ช่างเขาก็เริ่มมีความชำนาญจนสุดท้ายตอนเนี้ยมันมีมณฑลนึงเนี่ยไอ้สร้างทุกอย่างในเมืองไทยมีพับพรมมีแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยทั้งหมดอยู่ในเมืองจีนหมดเลยมีขายส้มตำมีตลาดน้ำมียักษ์วัดแจ้งที่อยู่นานเนี่ยมีครบหมดคือพูดง่ายคนจีนไม่ต้องมาเมืองไทยคุณเที่ยวประเทศจีนได้เลยคุณไม่ต้องขออนุญาตออกจากประเทศคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมทัวร์จีนถึงหาย
พราะว่าไอ้สิ่งที่เขาอยากเที่ยวในเมืองไทยวันนี้มันถูกสร้างอยู่ในประเทศจีนหมดแล้วคุณลุงแล้วเขาเนี่ยเดินทางด้วยเขาไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลเขาสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าเงินมันอยู่ในประเทศเขาไงเพราะความโง่ของระบอบกษัตริย์เรานี่แหละเอาช่างเอาข้อมูลเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปให้เขาไปให้เขาขออนุญาตก่อสร้างนะฮะคือกษัตริย์ไทยเขารู้ว่าเขาอยู่ไม่ได้ครับเขาเลยไปสร้างไว้ที่อื่นหมดรู้ว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้คนไทยไม่เอาเมืองจีนก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับภารกิจที่ชัดเจนก็คือนะหน่วยงานอันที่หนึ่งก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวกับรักษาพระองค์ทั้งหมดเนี่ยคุณต้องรับรู้นะวันนี้ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกเมียที่ทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานนี้คุณได้ยินข้อมูลนี้แล้วคุณรีบไปบอกเขานะเพราะว่าเนื่องจากเขาปกปิดทุกอย่างใครที่เป็นทหารเกณฑ์หรืออะไรเนี่ยที่รู้ว่าลูกไปอยู่ในหน่วยไหนคุณพยายามบอกแล้วเอาให้ไอ้ทหารเกณฑ์เนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยไปบอกไอ้นายสิบพวกจ่ายทีนึงว่าหน่วยงานพวกนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง หน่วยงานพวกนี้จะถูกยุบทั้งหมดนะส่วนพื้นที่จะไปทำอะไรเป็นเรื่องข้อตกลงของจังหวัดนั้นรัฐนั้นนะคุณจะเอาหน่วยงานนี้ไปเป็นหน่วยงานอะไรเป็นเรื่องของจังหวัดนั้นรัฐนั้นคุณจะจ้างไว้เท่าไหร่หรือคุณจะยุบทั้งหมดเป็นเรื่องข้อตกลงของจังหวัดนั้นรัฐนั้นนะนี่คือภารกิจอันที่หนึ่งภารกิจอันที่สองก็คือภารกิจของประชาชนชาวสาพันธรัฐวันนี้นะคุณต้องเตรียมข้อมูลไว้ให้ดีนะเพราะว่าคุณจะต้องไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานค่ายทหารพวกนี้หน้าที่ของคุณก็คือคุณต้องไปเปิดล้างสมองเปิดกะโหลกเปิดกะลาทหารที่อยู่ในหน่วยงานนี้คุณต้องไปเชิญชวนดึงทหารระดับล่างให้มาเป็นสมาชิกชาวสาพันธรัฐให้เขาไปแอดไลน์ไปเป็นสมาชิกใน4904 AAA รายงานตัวว่าฉันอยู่หน่วยงานนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสาพันธรัฐมันจะทำให้ฉันดีขึ้นแล้วจะเป็นตัวการันตีว่าฉันจะไม่ตกงานแม้ว่าหน่วยงานนี้จะถูกยุบนะฉันก็จะมีงานทำต่อนะแล้วคุณก็ต้องแสดงผลงานให้กับชาวสาพันธรัฐรู้หรือคุณอาจจะมีภารกิจในการกำจัดนะคุณก็ได้เงินรางวัลนะแล้วการที่คุณเชิญวิทยากรเราเข้าไปเนี่ยคุณก็อาจจะได้ผลประโยชน์จากส่วนแบ่งนะเพราะว่าเนื่องจากวิทยากรเราได้ผลตอบแทนขั้นต่ำ1ล้านบาทขั้นต่ำนะขอย้ำนะขั้นต่ำนะค่าเสียเวลา1ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะบอกเฮ้ยได้มาตั้งล้านหนึ่งอุตส่าห์เชิญมาเป็นวิทยากรเนี่ยให้ค่าน้ำร้อนน้ำชาฉันบ้างสินะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เอาเรื่องนี้ไปต่อรองเพื่อจะเอารายชื่อมาเอาข้อมูลมานะนี่คือภารกิจข้อที่ลำดับที่2ของสมาชิกชาวสาพันธรัฐนะภารกิจลำดับที่3วันนี้ก็คือชาวสาพันธรัฐในตำแหน่งที่ตั้งที่มีทรัพยากรนะในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคนะวันนี้คุณต้องเริ่มเซตข้อมูลขึ้นมาคุณต้องเริ่มเซตองค์กรหรือบุคลากรที่จะเป็นผู้ประสานงานนะคุณอย่าใช้ว่าเป็นผู้นำคุณบอกเลยนี่คือผู้ประสานงานที่เกี่ยวกับอัคราไมนิ่งนี่คือผู้ประสานงานบ่อน้ำมันที่กำแพงเพชรนี่คือผู้ประสานงานบ่อก๊าซที่จังหวัดหนองคายนะคุณเริ่มสร้างกลุ่มพวกนี้ขึ้นมานะแล้วพอคุณได้กลุ่มมาคุณก็แอดเข้าไปในกลุ่มของสาพันธรัฐเนี่ยไปที่คุณลุงสนามหลวงหรือคุณข้าวเหนียวก็ได้เพราะว่ามันจะมีคนส่องข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วแล้วพอคุณทำโปรไฟล์ของคุณชัดเจนน่ะว่าเฮ้ยฉันคือผู้ดูแลผลประโยชน์ของทรัพยากรในจังหวัดนี้ในรัฐนี้เนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะไดเรกติดต่อไปที่คุณนะแล้วขณะเดียวกันคนที่เป็นทุนจากต่างประเทศประเทศที่เป็นมีเทคโนโลยีนะประเทศที่เขามีผลประโยชน์กับประเทศไทยเขาก็จะรู้แล้วว่าโอเควันนี้เนี่ยเจ้าภาพในแต่ละทรัพยากรแต่ละจังหวัดคือใครอยู่ที่ไหนนะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเข้ามาร่วมในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้
นะโดยการกำจัดระบอบเจ้าออกไปจากประเทศนี้เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือประชาชนประเทศไทยประชาชนที่มีทรัพยากรซึ่งเขาเป็นนายทุนเป็นกลุ่มทุนที่ไปลงทุนเขาเองก็จะได้ประโยชน์เนื่องจากการติดต่อทางธุรกิจตรงนี้มันจะเป็นการไดเรกตรงกับท้องถิ่นกับประชาชนนะมันเป็นการตกลงระหว่างผู้ได้ประโยชน์กับผู้เสียประโยชน์ในพื้นที่นะก็คือเสียทรัพยากรเสียในเรื่องของสุขภาพหรือเสียในเรื่องของมลภาวะนะหรือเสียในเรื่องของสิ่งรบกวนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องได้ค่าชดเชย ผลตอบแทนนะในสิ่งที่คุณเสียสละนะเพื่อให้จังหวัดนั้นรัฐนั้นเนี่ยได้มีเม็ดเงินนะในการเอามาพัฒนาในท้องถิ่นของคุณนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นสหพันธรัฐเนี่ยประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นจังหวัดนั้นจะได้ประโยชน์สูงสุดนะแต่ถ้าคุณไม่เซตอัพไม่ตั้งองค์กรพวกนี้ขึ้นมาคุณจะเสียโอกาสนะเพราะว่าคุณต้องเริ่มทำการบ้านแล้วว่าคุณต้องการอะไรคุณเสียอะไรไปบ้างคุณอยากได้อะไรไปบ้างเพราะนี่คืออำนาจต่อรองคือข้อต่อรองนะในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยคุณก็ทำไปแล้วก็รวมไปนะมันก็จะเป็นข้อมูลที่แต่ละสายนะนี่คือ Big Data ที่คุณจะต้องทำเพราะว่าตัวแทนของคุณเนี่ยเขาจะต้องเอา Big Data ข้อมูลพวกนี้ที่รวบรวมจากแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเนี่ยเพื่อจะเป็นตัวเลขว่าโอ้หมู่บ้านนี้ต้องการ10ล้านหมู่บ้านนี้ต้องการ15ล้านหมู่บ้านนี้ต้องการ20ล้านรวมๆไปเสร็จแล้วเป็น 10,000 ล้านเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ายอดรวมในการต่อรองมันอยู่ที่เท่าไหร่ขั้นต่ำขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ความต้องการอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่คือภารกิจขั้นที่3ของชาวสหพันธรัฐนะส่วนภารกิจข้อที่4นะวันนี้ก็คือการเล่นสงครามจิตวิทยาเล่นสงครามประสาทนะในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอาวุธนะคุณก็จะมีโอกาสปฏิบัติภารกิจได้เงินก้อนใหญ่แล้วมีโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัลนะแต่ในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณก็ใช้อุปกรณ์ซึ่งเกิดสร้างเสียงนะไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นพลุอะไรประทัดนะไปก่อกวนรบกวนนะในที่ตั้งไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของเขาไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานนะฮะคุณไปสร้างความปั่นป่วนคุณไปสร้างให้เกิดความหวาดระแวงวิตกจริตผวานะให้เขาจนกลัวจนคนพวกนี้อยู่ในประเทศนี้ไม่ได้หรืออยู่ในสถานที่ที่เขาเคยอยู่ไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยผลมันออกมาว่าเขาอยู่ในที่ตั้งเดิมเขาไม่ได้ก็แสดงว่าความกลัวของเขาเนี่ยถึงขีดสุดแล้วนะเป็นการพิสูจน์ยืนยันได้ว่าเขากลัวจนถึงขีดสุดแล้วเพราะฉะนั้นเป้าหมายพวกนี้เนี่ยสามารถกำจัดได้ง่ายเราจะเริ่มเห็นจุดอ่อนของเขาเพราะว่าคนพวกนี้จะเริ่มหวาดระแวงจะกลัวไปหมดทุกอย่างไม่ว่าจะกินอะไรไม่ว่าจะไปนอนที่ไหนไม่ว่าจะไปเดินทางอะไรเนี่ยเขาจะต้องกลัวให้หมดนะวันนี้คนไทยโดยเฉพาะชาวสหพันธรัฐเนี่ยเราก้าวข้ามความกลัวไปแล้วเพราะวันนี้สิ่งสำคัญก็คือเราต้องผลักความกลัวเนี่ยที่เคยมีของเราเนี่ยกลับไปที่เจ้าหน้าที่หรือคนกลุ่มนี้ให้เขากลัวเรานะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าเปิดตัวเราใช้สงครามประสาทนี่ก่อกวนลบกวนนะฮะทำให้คนพวกนี้เขารู้ว่าคุณอยู่กับเราไม่ได้นะแล้วตอนนี้ภารกิจที่สำคัญก็คือคุณจะต้องไปล้างสมองเปิดสมองของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจใครก็ตามที่เชิญพวกคุณไปเนี่ยคุณล้างสมองคุณพูดไปเลยไม่ต้องสนใจก็จะปิดตาคุณก็พูดมันปิดปากบอกเฮ้ยอยากจะพูดไม่ต้องปิดจะพูดให้เองรู้ว่าสิ่งที่เองอยู่เนี่ยมันแทบจะต่ำต้อยเตี้ยติดดินเลยแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการเป็นสหพันธรัฐเนี่ยคุณจะมีโอกาสคุณจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณจะมีเกียรติและศักดิ์ศรีมากกว่าเดิมความเป็นอยู่ดีมากคุณจะได้ไม่ต้อง
ใช้ชีวิตบัดซบแบบนี้ลูกเมียคุณก็จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคุณลุงครับแล้วเรื่องที่มาของงบประมาณทั้งหลายคุณไม่ต้องกลัวนะเฉพาะที่อยู่ในรายงานของพระราชบัญญัติเนี่ยก็ 6,800 ล้านแล้วไอ้นั่นไอ้นี่เฉพาะราชการส่วนพระองค์นะคุณลุงยังไม่เกี่ยวกับไอ้กรมกองต่างๆไอ้ไม่ว่าลาบ11รออทั้งหลายเนี่ยที่หน่วยพวกนี้ถูกยุบไปอีกเนี่ยคุณลุงคิดดูสิงบประมาณต้องมีเป็นหมื่นล้านเพราะคุณไม่ต้องกลัวเลยภารกิจครั้งนี้คุณมีเงินรางวัลคุณได้แน่นอนขอให้คุณปฏิบัติภารกิจเนี่ยให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วนะคุณยิ่งช้ามากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเตรียมถลุงเงินคุณดูเอาก็แล้วกันปตท.เนี่ยกำไรปีละเท่าไหร่ประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรจากปตท.คนไทยใช้น้ำมันแพงแต่คนที่ได้ประโยชน์คนที่สูบเลือดจากปตท.ต่อไปทีก็คือระบอบกษัตริย์นะถ้าคุณยังยอมอยู่แบบนี้แล้วคิดดูตอนเนี้ยล่าสุดประมูลครั้งล่าสุดเนี่ยเชฟรอนถูกเตะออกไปแล้วได้ปตท.สผ.เห็นไหมก็คือได้หน่วยงานของปตท.เองนี่แหละก็เตรียมใจจะขูดรีดดูดไปอีกคนไทยไม่ได้อะไรเลยต่อให้คุณลงหนังสือพิมพ์คุณโฆษณาให้ตายว่าเนี่ยเดี๋ยวค่าแค่จะไปจะก็ทีก็ปีนะข้าวไปแล้วเห็นเปิดอะไรออกไปเพราะว่าที่ถูกเนี่ยไม่เสียดูดไปอีกหนึ่งมีทางหลักคุณจะในระบอบนี้เขาก็จะต้องเอาผลประโยชน์มากที่สุดแต่การที่เราต้องการทำให้เขาไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้ได้คือเราต้องสร้างสงครามประสาทสร้างสงครามจิตวิทยาให้เขาเริ่มกลัวเริ่มไม่ปลอดภัยกับประเทศนี้ทำยังไงก็ได้เขามีความรู้สึกว่าลูกน้องกูเชื่อได้ไหมไอ้บ้านที่กูนอนอยู่มันจะโดนไหมได้ไหมมันจะโดนจากอเมริกามาถล่มแล้วกล้องดาวเทียมส่องอ๋อมันอยู่บนเตียงพอดีเลยครับท่านยิงลงไปเลยนะทำไมมันอยู่บนเตียงพอดีสายข้างในมันส่งรายงานไปบอกว่าวันนี้ไอ้รถทะเบียนเนี้ยมันเข้ามานอนในค่ายนี้นะแล้วถ้ารถตรงนี้จอดอยู่ตรงไหนนะคุณก็ดูได้เลยเล็งไปที่หลังนั้นเลยเนี่ยคุณเห็นแล้วยังว่าภารกิจของชาวสหพันธรัฐที่เป็นวิทยากรนะครับคุณไม่ต้องเกรงใจเลยคุณบรรยายเต็มที่เลยแล้วคุณได้ค่าบรรยาย1ล้านบาทคุณจับไม่ต้องนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับคุณมีภารกิจชัดเจนคุณก็ต้องรายงานตัวไปที่904 AAA นะคุณต้องมีรายชื่อนะครับว่าใครนำตัวคุณไปหน่วยงานไหนนะยิ่งเขาเขียนชื่อมาได้ไรส่งรายชื่อให้คุณได้ยิ่งดีเลยเป็นหลักฐานเลยพี่เซ็นชื่อมานะถ้าพี่ไม่เซ็นชื่อนะผมไม่แบ่งให้พี่นะอย่างน้อยเนี่ยพี่ควรจะได้สักหมื่นนึงนะค่าลายเซ็นเนี่ยเอาไหมลายเซ็นละหมื่นเนี่ยสี่คนก็สี่หมื่นนะผมยอมเกียรตินะผมไม่ยอมรับหนึ่งล้านผมยอมรับแค่960,000นะผมแบ่งให้พี่คนละหมื่นสี่คนก็สี่หมื่นนะได้แน่นอนนะถ้าเขาถามบอกได้มาจากไหนก็ได้มาจากที่ยุบหน่วยงานพวกพี่นั่นแหละแล้วถ้าพี่ไม่เซ็นก็หมายความเวลายุบแบบพี่ตกงานไม่มีงานทำนะแต่ถ้าพี่เซ็นเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นหลักฐานนะว่าพี่เนี่ยแปรพักมาเป็นชาวสหพันธรัฐเห็นไหมคุณต้องใช้สติปัญญาในการเจรจาในการคุยทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าถ้าเขาอยู่ในระบอบเดิมเนี่ยเขาเสียประโยชน์ถ้าเขาแปรพักเปลี่ยนแปลงมาเป็นสหพันธรัฐเขาได้ประโยชน์นะนี่คือหัวใจสำคัญของวันนี้นะครับคุณลุงข้อมูลนะฮะเพราะฉะนั้นการทำภารกิจเรามีเป้าหมายเรามีภารกิจชัดเจนเรามีงบประมาณเรามีเป้าหมายชัดเจนหมดทุกอย่างนะวันนี้เนี่ยประชาชนไทยสมาชิกสหพันธรัฐไทยเนี่ยคุณสบายใจได้ภารกิจของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากระตุ้นทุกอย่างมันเป็นการกระตุ้นตัวเร่งเพื่อไปเข้าเงื่อนไขให้ชาวต่างชาติที่สูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจสูญเสียผลประโยชน์กับภูมิภาคนี้โดยเฉพาะประเทศไทยนะประเทศไทยเนี่ยมันโชคดีอยู่อย่างเดียวว่าเราเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์นะถ้าเราไม่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ก็คือเราไม่อยู่ตรงกึ่งกลางเราไม่เป็นไข่แดงเนี่ยเขาไม่สนใจเราแล้วคุณลุงแต่เผอิญเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเราอยู่ไข่แดงไงยังไงมันต้องผ่านประเทศไทยไม่ว่าจากเหนือไปใต้จากออกไปตกเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเสียเขาก็สนใจประเทศไทยแล้วถ้าประเทศไทยเจริญเนี่ยประเทศรอบข้างก็เจริญเพราะว่าเราเป็นไข่แดงไงเราเป็นจุดศูนย์กลางที่จะคอนเน็กต์ทุกๆประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยให้มีความเจริญมากขึ้นนะคุณลุงงั้นวันนี้ฝากไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้สมาชิกชาวสาพันธรัฐนะคุณต้องเริ่มตื่นตัวในเรื่องของทรัพยากรนะในเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่นของคุณคุณยิ่งรีบทำพวกนี้มากเท่าไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าฝรั่งต่างชาติที่เขาดูเนี่ยเขาอยากจะรู้เลยแล้วเขาเช็คโปรไฟล์พวกคุณเองอะว่าเป็นตัวจริงคนที่อยู่ในแอคทิวิตี้พวกนี้ไหมนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงนี้ใครที่รู้จักคนที่ทำกิจกรรมพวกนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคุณดึงเขาเข้ามาดึงเขาเข้ามาเพราะว่าเขาได้ประโยชน์พวกคุณได้ประโยชน์นะครับคุณลุงครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกชาวสาพันธรัฐนะฮะโทรเข้ามาเยอะๆนะแล้วก็สมาชิกชาวสาพันธรัฐที่อยู่ต่างประเทศนะฮะวันนี้เนี่ยคุณพยายามโทรเข้ามาในแง่ของหน่วยงานอย่างกันเนี้ยกรณีหน่วยงานตำรวจของประเทศสาพันธรัฐเนี่ยคุณรู้นี่คุณเคยเป็นคนไทยคุณเทียบให้เห็นเลยว่าโอ้โหตำรวจไทยแม่งเฮงซวยยังไงแต่ตำรวจอเมริกามันดียังไงทหารไทยมันเฮงซวยยังไงทหารอเมริกามันดียังไงคุณเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีข้อเสียสักอย่างน้อย5ข้อเป็นตัวอย่างนะคุณคิดสักนิดนึงแล้วคุณโฟนอินเข้ามาเพื่ออันนี้จะได้เป็นข้อมูลสำหรับวิทยากรของเรานะที่จะเข้าไปล้างสมองในหน่วยงานพวกนี้นะครับคุณลุงครับโอเคครับงั้นคืนนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงและสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะลืมนะครับก็พรุ่งนี้วันจันทร์มะรืนวันอังคารวันพุธเราหยุด3วันนะครับวันจันทร์ที่17อังคารที่18พุธที่19เราหยุดนะครับ3วันไปเริ่มใหม่วันที่20วันพฤหัสรายการสหพันธรัฐไทยกับปุณป้าอินเตอร์คิดว่าน่าจะจัดทันนะครับวันพฤหัสนะครับเราหยุด3วันไม่มีอะไรครับพอดีติดภารกิจบางอย่างนะครับต้องไปทำนะครับทีนี้ก็คือเรื่องตรงนี้เนี่ยนะเรามีมวลชนเป็นฐานครับว่ามีมวลชนเป็นฐานหรือประชาชนเป็นฐานเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญที่สุดคือเงื่อนไขชี้ขาดเพราะประชาชนใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดหลายๆด้านครับข้อที่หนึ่งคือประชาชนเนี่ยเป็นผู้เสียภาษีเป็นผู้เลี้ยงดูประเทศนะครับเป็นคนสร้างเป็นคนหารายได้เป็นคนทำงานนะพูดง่ายๆแต่พวกเจ้านี่ไม่ได้ทำงานนะทหารก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรคือทั้งเจ้านี่มันไม่มีก็จะดีมากๆเพราะมีแล้วมันก็สร้างแต่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องล้างผลาญทหารส่วนใหญ่ก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นครับเป็นกลไกของเจ้าอีกทีคือไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเท่าไหร่แต่ถ้ามีก็มีให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่ามีไว้ประดับบารมีมีไว้รักษาพระองค์อันนี้ไม่ได้เรื่องที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเจ้าเนี่ยมันอยู่ได้เพราะประชาชนนับถือถ้าประชาชนไม่นับถือมันเป็นผู้ร้ายไปเลยนะครับและเจ้าเนี่ยเป็นตัวค้ำยันของทหารทำไมครับเพราะว่าทหารมันมองว่าประชาชนเอาเจ้าไงใช่ไหมมันก็ต้องเอาเจ้าด้วยถ้าประชาชนไม่เอาเจ้าทหารเอาเจ้าไม่ได้นะครับเอาเจ้าเอาเสร็จใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ทหารจงรักภักดีเพราะประชาชนมันเอาเจ้ามันไม่เคยสู้กับเจ้าครับ
มันก็กลัว1 2อ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็ไปตกลงกับเจ้าในการฆ่าเสื้อแดงในที่คุณแมวเขาทำอีกประการนึงนะครับทั่วโลกเขารู้ดีครับว่าผู้ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงคือปฏิวัติและรักษาอำนาจรัฐได้มีแต่ประชาชนเท่านั้นครับคนอื่นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจะไปให้เขาหนุนนายทหารคนใดคนหนึ่งนี่เขาไม่หนุนนะครับครับเผด็จการนี่ไม่เคยมีใครอยู่รอดนะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ครับว่าโลกประชาชนไม่มีทางชนะฝรั่งเศสก็แพ้ครับเดนเวนฟูอเมริกาดี52ก็แพ้สงครามเวียดนามเพราะฉะนั้นเขาสรุปครับพวกนี้เขาฉลาดเขาไม่ทำผิดซ้ำซ้อนสร้างเหมือนในพรรคเพื่อถุยนะลบประชาชนแล้วไม่มีทางชนะเขาก็ไม่ลบเพราะฉะนั้นนะครับเงื่อนไขสำคัญคือว่าประชาชนไทยเอาอย่างไรประกาศตัวให้ชัดเจนเอาอย่างไรเอารัฐธรรมนูญเอาระบอบสหพันธรัฐคุณคิดว่าสหรัฐเขาจะคัดค้านไหมคุณเอาแบบเขาไงฮะคัดค้านไหมไม่ครับไม่คัดค้านหรอกครับเป็นแต่คุณเอาจริงหรือเปล่าคุณไม่ใช่มาแล้วก็มาเป็นเผด็จการแบบมากรแบบสัดดำเขาไม่เอานะครับเขาเหนื่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับถึงบอกว่าเรากินสามต่อเข้าฮอตเลยนะแล้วทำไมจะไปชนะเขาได้ไงชนะได้ไงวันนี้วันสองวันเนี่ยมันก็เสนอแต่ข่าวพรรคการเมืองแปลกมากคือเหมือนไม่รู้คิดยังไงนะเอาอย่างเช่นพรรคเพื่อถุยคุณโพคินพลกุลพรรคเพื่อถุยเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรครับในเมื่อกกต.ไม่อนุญาตให้พรรคการเมืองจัดทำป้ายหาเสียงที่มีรูปคุณทักษิณคุณยิ่งรักผมมันเรื่องปัญญาอ่อนจริงๆนะกกต.ไม่อนุญาตให้ใช้รูปทักษิณกับยิ่งรักผมว่าคุณใช้ก็ไม่มีคนเลือกอยู่ดีใช่ไหมเขาไม่เอาแล้วทักษิณก็โดนยึดอำนาจยิ่งรักก็โดนยึดอำนาจแล้วทำอะไรได้โครงการทั้งหมดนะครับติดคุกกันอุตลุดเลยจำนำข้าวฮะหวยใต้ดินก็ผิดครับหวยบนดินก็ผิดไม่ใช่หวยใต้ดินหวยบนดินก็ผิดผิดหมดเลยนะคุณไปสู้ในเกมที่มันแพ้แล้วคุณยังมาหน้าด้านเล่นผมก็ไม่เข้าใจนะใช่ป่ะไอ้พรรคเพื่อถุยเนี่ยส่วนพรรคอนาคตหมดเสนอนโยบาย12พรรคใช่12นโยบายยุติระบบราชการรวมศูนย์กระจายอำนาจเท่าเทียมสวัสดิการฟังไปฟังมันคล้ายๆสหพันธรัฐไทยใช่ไหมคุณว่าคล้ายป่ะจะคล้ายไม่คล้ายไม่เป็นไรแต่มันทำไม่ได้ผมถามคุณว่าคุณไม่ต้องคิดว่าจะไปยุติระบบรวมศูนย์หรอกผมถามคุณเอาตัวให้รอดซะก่อนไม่ติดคุกอ่ะนะจริงไหมครับไอ้พรรคอนาคตหมดนี่นะไม่ได้แช่งนะเอาตัวให้รอดซะก่อนเถอะมึงคิดว่ามึงจะไม่โดนใบเหลืองใบแดงจะไม่โดนตรวจสอบจะไม่โดนต้องดูนี่อ่ะธรรมกายยังโดนหาว่ารับของโจรใช่ไหมขนาดวัดยังโดนเลยรับของโจรแล้วมึงตั้งพรรคมึงจะไม่โดนเลยเพราะนั้นอย่ามาคุยเขาว่าใจอยู่พูดอย่างนี้เอาตัวให้รอดซะก่อนเถอะอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเสนอกฎหมายเอาผิดการทำรัฐประหารฟังดูก็ดีนะทำได้ไหมครับอาจารย์ปิยบุตรว่าจะเขียนกฎหมายผิดการทำรัฐประหารคือคุณพูดได้ครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ผมถามคุณว่ามันจะยอมมึงเหรออย่าว่าเอาผิดเลยครับครับคุณยิ่งรักชินวัตรเสนอแก้สวตอน2550สวมาจากการแต่งตั้งครึ่งหนึ่งใช่ไหมประมาณครึ่งหนึ่งฮะเลือกตั้งครึ่งหนึ่งครับยิ่งรักแก้ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดยังผิดเลยทำรถไฟฟ้ายังผิดเลยสมรู้ร่วมยังไม่เสร็จแล้วมึงจะมาเอาผิดคณะรัฐประหารฮะมันจะเพ้อเจ้อไปหน่อยหรือเปล่าสนามหลวงก็ไปว่าเขาจะทำไงมึงก็ล้มมันอ่ะจบมึงไปแก้เนี่ยมันแก้ได้ไหมถามคุณยังบัตรไปแก้กฎหมายเนี่ยมันเหมือนคนปัญญาอ่อนนะ
คุณก็รู้ครับคุณก็เรียนรัฐศาสตร์นะครับคุณก็รู้ว่ากษัตริย์เป็นพระราชโดยธรรมชาติและเป็นนักฆ่าชั่วนิรันดร์เนี่ยมึงบอกจะเขียนกฎหมายผิดคณะรัฐประหารฮะเลอะเทอะป่ะครับก็สารสติของมันอ่ะมึงไม่ต้องเขียนหรอกกฎหมายมันระบุว่าผิดอยู่แล้วประมวลกฎหมายอาญามาตรา113เนี่ยมันเข้าข่ายกบฏอยู่แล้วครับคุณไปดูนะมันเข้าทุกบรรทัดทุกตัวอักษรเลยถามว่าทำไมผิดมันบอกคำพิพากษาศาลฎีกา2496ผู้ใดยึดอำนาจเป็นรัฐาธิปัตย์ว่างั้นนะกูว่าแปลกแล้วมีกฎหมายไปทำพ่อไงมีกฎหมายจะเสือไปอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาฮะประเทศไทยเป็นประเทศที่สุนตีที่สุดนะมีกฎหมายไม่อ้างกฎหมายไปอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาคำพิพากษาฎีกาใหญ่กว่ากฎหมายเลยฮะแล้วมีไปทำไมเพราะฉะนั้นมันหัวมังกรท้ายมังกรครับตรงนี้จึงบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยอีกประการหนึ่งคือว่าเรามีทีเด็ดอีกอย่างนึงที่ใหญ่กว่าประชาชนนะสนามหลวงพูดเดี๋ยวประชาชนไม่เห็นมันจะสู้เลยประชาชนมันก็เฉยเดือดร้อนเสพแต่หงแต่หาไม่มีจะกินก็เฉยโอเคครับประชาชนเฉยแต่คนที่อำนาจจริงๆในโลกนี้เขาไม่เฉยนะคุณคิดว่าเขาเสียผลประโยชน์ไหมฮะคุณทำเงี้ยเสียครับแบบเนี้ยเอาสินบนไม่เลิกเนี่ยแล้วเขาเป็นมิตรคุณหรือเปล่ามหาอำนาจเขาไม่ได้เป็นมิตรกับไทยนะครับเพราะไทยมันเป็นประเทศที่มันเผด็จการไทยละเมิดกฎหมายสหประชาชาติใช่ไหมใช่ป่ะที่ทำการสหประชาชาติตั้งที่ไหนนิวยอร์กใช่ไหมครับแล้วมึงคิดว่าอเมริกามันชอบอย่างเงี้ยฮะทำทุเรศเองมันชอบเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงเขาจะได้ประโยชน์ไหมผมถามคุณได้สิครับหาได้ประโยชน์ใช่ไหมครับได้ทุกประเทศครับเนี่ยอเมริกาจีนก็ได้รัสเซียก็ได้อินเดียก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้ใช่ไหมอังกฤษสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กออสเตรเลียเหมืองทองนี่มันก็ได้ถามว่ามหานิกายได้ประโยชน์ไหมพระมหานิกายที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยบอกว่าจะชอบหรือไม่ชอบผมไม่รู้นะถามว่าสายหลวงปู่สดนี่ได้ประโยชน์ไหมฮะได้ครับสายที่ถูกละแกวัสเกตได้ประโยชน์ไหมได้ครับสายอาจารย์มั่นพวกนี้ได้ประโยชน์ไหมก็ได้กันหมดคนที่จะเสียประโยชน์มีใครมีสังฆราชสุตีนอะไรชื่ออะไรวัดราชบพิตรฮะครับไอ้หานั่นไม่จับเงินมึงไม่จับก็ไม่ต้องจับหรอกมึงไม่จับเงินกูจะจับมึงอ่ะมึงมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ฝ่ายศัตรูเนี่ยมันมีน้อยแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์เป็นสุดกับสังคมไอ้พวกนี้ไม่มีเลยได้ยิ่งได้ใช่ไหมครับโลกเราอยู่ไม่ได้เพราะมีไอ้พวกนี้แหละดังนั้นยังไงไงเราก็เหนือครับเรามีแต้มเหนือนะเราอย่าไปกลัวครับถ้าเล่นไพ่เรามี9แต้มอย่าไปกลัวทำบ้าอะไรศัตรูมันบอดเนี่ยมันมี10แต้ม10แต้มมีไหมไม่มีไพ่มีแต่9ครับ10แต้มมันบอดนะครับศัตรูไม่มีแต้มอำนาจมันไม่มีมันสั่งไปสั่งมามีคนขี่จักรยานยังไม่กล้าขี่เลยแล้วคุณไปกลัวมันจับนู่นจับนี่ไปหูงี้ไปสะดุ้งสะเทือนนี่นะแสดงว่าคุณไม่เป็นแล้วนะคุณมีประชาชนคุณมีมหาอำนาจคุณมีประเทศทั่วโลกเขาสนับสนุนได้แล้วคุณไปกลัวอะไรกับมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณก็โฆษณาแนวทางนโยบายเพราะคุณจะรู้ว่ามีคนจำนวนพอสมควรที่เขาไม่รู้เรื่องโดยเฉพาะข้าราชการทหารตำรวจหลายคนยังไม่รู้เรื่องเลยนะแต่พันธรัฐเป็นยังไงแบ่งแยกดินแดนเหรอเขาไม่รู้ครับก็คือเป็นแบบอเมริกาคุณหน่อยเขาฟังเขาก็รู้เองแหละเป็นข้าราชการแต่โง่กว่าประชาชนครับข้าราชการคือเขากดไปที่ข้าเพราะนั้นเขาต้องให้โง่เขาไว้ครับแล้วก็พูดกอกหูไปบอกทหารจากประเทศไทยเป็นแยกดินแดนมันไม่เอาในหลวงนะที่จริงไม่เอาในหลวงก็เป็นเรื่องดีมึงอยากไปทำไมไม่รู้จะเอาไปทำไมกูถามว่าในหลวงมันเคยให้อะไรมึงฮะมีมาก็มารีดไถเงินมันมีแต่โฆษณาข้างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับเป็นเรื่องดีใส่เสื้อดำติดธงด้วยให้มันจับนะไปสกายวอล์กเนี่ย
มึงจะจับให้จับไปเลยนะไปลาบไหนก็ว่าลาบ11ลาบไปเลยนะค่ายไหนก็แล้วแต่ไปคุยกับมันนะครับถ่ายรูปเซลฟี่ไว้ถามไว้แต่ถ้าใครไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปนะมันมาเรียกก็ไม่ต้องไปครับกูไม่ไปนะมึงเอาอะไรมาเรียกนะไม่ต้องไปมันจะขอความร่วมมือกูไม่ร่วมมือกับมึงมึงอ้างได้ว่ากูผิดเรื่องอะไรมึงว่าติดธงแดงแยกดินแดนกูถามไปแล้วคนติดธงอเมริกาทำไมมึงไม่ไปจับฮะ ใช่ไหมติดธงเยอรมันทำไมไม่ไปจับติดธงสวิตอันนั้นเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยไอเรายังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยมีแต่ธงลอยๆเนี่ยมึงจะมาจับเรื่องอะไรแบ่งแยกแบ่งแยกตรงไหนว่ากูเอาปืนไปยิงใครฮะแบ่งแยกเพราะฉะนั้นนะครับเรามีแต่ชนะนะครับเราอย่าไปกลัวมันใครที่ถนัดแล้วก็ทำอย่างนั้นนะโฆษณากันไปช่วยกันไปบอกกันไปเตือนกันไปนะฝ่ายโฆษณาก็โฆษณาไปฝ่ายแจกคลิปแจกอะไรใครจะทำ YouTube ทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าคุณทำคลิปง่ายๆนะครับประกาศของเราเนี่ยคุณเอาไปเข้า Google เลยนะให้มันอ่านให้ก็ตัดตัวการันออกนะครับนะบางทีมันอ่านมันการันมันอ่านไม่ได้การันมีเท่าภาษาไทยเนี่ยการันแต่ไม่ออกเสียงไงครับ Google มันอ่านก็เลยอ่านไม่ได้อ่ะเชิญครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฮัลโหลครับเชิญครับเชิญครับหรือเปิดใครที่โทรมาต้องเปิดไมค์ด้วยนะเปิดไมค์ยังครับคุณก็มิวไมค์คุณก็ปิด YouTube เปิดไมค์ฮัลโหลครับเชิญครับฮัลโหล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 ครับรายนี้น่าจะมิวใหม่เอาไว้นะครับบางทีไปมิวใหม่นะครับคือตอนนี้นะเราไม่ร้องขออยากให้มันจับนะจับแล้วก็ทำรายการมานะครับก็คืออย่างที่สามฐานเสือพูดนะครับคือใครที่โดนจับแล้วเข้าไปชี้แจงนะครับคือสมัครใจให้จับนะไปกันเลยนะครับนะไปลุยค่ายทหารเพราะว่าโอกาสเข้าค่ายทหารยากนะครับยกเว้นนะมันจะจับคุณแค่ครับอยู่ๆเข้าไปได้ไหมไม่ได้ครับปลอมตัวเป็นอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องปลอมใส่เสื้อดำติดธงอะไรหมายเขาว่าทหารจับใช่ไหมผมอยากจะเข้าค่ายทหารแต่ชีวิตเกิดมาไม่เคยเลยลาบจุดเอ็ดอยู่ตรงไหนว่ามทบ10อยู่ตรงไหนฮะครับอยากจะเข้าอยากจะคุยกับทหารด้วยว่าทหารทำไมมันควายขนาดนี้ทำไมมันรับใช้กษัตริย์เฮงซวยขนาดนี้มาคุณจะได้เจอของจริงนะเข้าไปแล้วก็ไปคุยกับมันนะครับแล้วทำบันทึกทำรายละเอียดมานะแต่ว่ามันมักจะยึดคือมือสื่อสารคู่พยายามจดจำให้ดีนะจำรายละเอียดให้ได้นะจำให้ดีแล้วก็เขียนมานะครับครับเราก็จะเอาเรื่องมาลงให้หรือว่าก็บันทึกไว้นะครับแล้วก็เข้าไปเยอะๆแล้ววันหลังแล้วก็ไปติดต่อกันเลยนะครับคนไหนถ้าทางดีอยากจะติดต่อก็เข้ามาที่904 AAA อักษรตัวเลขภาษาอังกฤษนะครับ904 AAA เนี่ยนะบอกมาเลยว่าเป็นทหารเป็นตำรวจถ้าอยู่ที่ไหนบอกได้ก็ดีไม่ต้องบอกละเอียดนะครับบอกโค้ดคุณมาด้วยถ้าบังเอิญว่าไอ้คนนี้ขับรถให้เสียโอไอ้คนนั้นขับรถให้ยายพายายสิรินทร์วลีคุณก็บอกมาเลยนะคุณหาวิธีกำจัดมันแล้วคุณก็ส่งมาไม่เราจะเก็บเป็นความลับนะครับเราก็จะให้รางวัลตอบแทนคุณเท่าที่เป็นไปได้นะหมายถึงว่าคิดว่าคนก็คงจะให้ใช่ไหมฮะทำงานเขาคงให้นะครับนะเป็นเรื่องบุตรด้วยคือจริงๆเราไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็นเรื่องหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้บางคนก็บอกว่าน่าจะให้ผมก็ว่าก็น่าจะให้นะผมก็จะเสนอจะผลักดันถ้าเราชนะใช่ไหมครับคนนี้ได้ต่อสู้คนนี้ได้จัดการศัตรูเพราะนั้นก็มีความดีความชอบคือเราไม่ใช่ว่าสรรเสริญเยินยอให้เหรียญให้สายสะพายมันไร้สาระนะครับเราให้เงินครับเหมือนดาราฟุตบอลน่ะมันชอบเล่นเพราะมันได้เงินใช่ไหม
มันไม่ใช่ได้เหรียญมันเองได้ถ้วยก็ไม่มีประโยชน์ถ้วยก็ไม่เอาครับมันไปกินอะไรก็ไม่ได้นะครับถ้วยไปซื้อแปรงยาสีฟันก็แถมถ้วยนะมึงไม่ต้องไปให้มันหรอกครับถ้วยมีอยู่ทั่วไปครับเออไม่ต้องให้เงินนี่มันจะได้อยู่ได้เอาไปกินได้ซื้อของได้เอาไปทำอย่างอื่นได้เรียกจตุปัจจัยคือเราจะเน้นให้เงินให้รางวัลนะครับนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจ้างนะครับคุณต้องไปทำให้เสร็จก่อนเพราะเราไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วพูดได้ยังไงวะก็ชนะก็จะมีเงินเองมันจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่ถ้าคนเขาทำดีเขาเสี่ยงขนาดนั้นคุณจะไม่ให้มาให้เขาเลยฮะจะจิตจะดำก็ต้องให้ครับประเภทเราประกาศเกียรติคุณแล้วก็ไม่ได้อะไรให้ขึ้นสวรรค์ไม่เอาครับเราไม่เชื่อสวรรค์ครับนะคือให้ก็ให้ใครที่ทำประโยชน์ทำให้การเปลี่ยนแปลงมาเร็วขึ้นมันชนะเราก็ต้องให้ครับเราเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรเราเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีเงินเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตความอยู่มันดีขึ้นใช่ไหมเราเปลี่ยนแปลงก็เพื่อเงินนะครับนะจริงหรือเปล่าได้เปลี่ยนแปลงปุ๊บทุกคนไม่มีเงินเอาไหมฮะไม่เอาครับเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปก็เพื่อชีวิตความอยู่ที่ดีครับมีเงินใช้มีสวัสดิการก็คือเงินนั่นแหละมีสวัสดิการครับนะมีทุกอย่างก็คือชีวิตความอยู่มันดีพอดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ความคิดความรู้ความอ่านเจริญก้าวหน้านะครับคือพระพุทธเจ้าบอกว่าความจนเป็นทุกข์ในโลกนะครับคือถ้าจนทุกอย่างเนี่ยมันก็ชิบหายไปทุกอย่างนะใช่ไหมเพราะนั้นจะมาสอนพอเพียงเนี่ยเราไม่สอนครับเราสอนให้หาเงินสอนให้มีความรู้มีสวัสดิการมีหลักประกันมีงานทำอันนี้แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงเพื่ออันนี้การเปลี่ยนแปลงการมันก็เพื่อเศรษฐกิจเพื่อยึดความเป็นอยู่เพื่อสมองเพื่อสติปัญญาเพื่อความเฉลียวฉลาดเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นคนดีเปลี่ยนแปลงไปมันยกย่องคุณไม่ต้องยกย่องหรอกนะประเทศคนที่เขาดีประเทศเจริญเขาไม่ต้องการให้ใครมายกย่องนะครับเขาไม่มาโอ้อวดว่าเออศาสตร์พระราชามันบอกศาสตร์พระราชา 4,000 โครงการเห็นมันอะไรพูดอะไรมันอันนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับไม่มีประโยชน์ครับคือพูดมากไม่มีประโยชน์ดีแต่พูดลักษณะของศักดินาไทยหรือทหารไทยหรือเผด็จการไทยเนี่ยมันดีแต่พูดนักการเมืองไทยมันครับดีแต่พูดลมแรงแก้อะไรไม่ได้นะครับนะครับผมก็เดี๋ยวคุณลุงมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับแล้วมาพบกันในเบรกที่2ของรายการช่วงนี้พักสักครู่ครับไทยเฟสเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยเดือนร้อนไปทุกแห่งหน
ประชาชนต่างร้องหาความเสรีกลัวถึงกลัวม .112 ไม่ได้ลองท้าทายม .44 เพียงตั้งใจจะทำความดีเมืองไทยนี้ได้มีประชาธิปไตยสมัยนี้เป็นโลกของยุคไอทีแม้ต้องหลบหนียังมีหนทางสู้ได้ใต้ดินบนดินไม่สิ้นหนทางจำไว้สายเลือดเกิดในกายนักสู้ต้านเผด็จการทำความดีให้เมืองไทยนี้ได้มีประชาธิปไตยสมัยนี้เป็นโลกของยุคไอทีแม้ต้องหลบหนียังมีหนทางสู้ได้ใต้ดินบนดินไม่สิ้นหนทางจำไว้สายเลือดในกายนักสู้ต้านเผด็จการเลือดไทยกล้าหาญสู้เพื่อประชาธิปไตยทำไมถึงกายจะห่าง
็นคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสายเลือดในกายก็ไม่เปลี่ยนแปลงยอมลบอำนาจเพื่อนันชาติจะรุ่งเรืองช่วยกันสร้างบ้านเมืองไม่ขัดไม่เคืองไม่มีเรื่องแดงไม่มีชนชั้นไม่แบ่งแยกกันไม่หวาดระแวงกลับมาบ้านเราเถิดนาคำแพงมากินข้าวแลงที่บ้านของเราองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยก็พบกันในช่วงที่2ของรายการสหพันธรัฐไทยกับ3ฐานเสือตอนชูธงสหพันธรัฐไทยให้โดดเด่นมาถึงสถานการณ์ตอนนี้นะครับจากการประเมินสภาพความจริงเนี่ยคนใส่เสื้อดำเยอะมากตอนนี้ที่สยามสแควร์ซอย3มีคอนเสิร์ตนะครับคนส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อดำไปดูคอนเสิร์ตชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวาดหวั่นไม่ต้องวอกแวกหวั่นไหวครับชูธงสหพันธรัฐไทยให้โดดเด่นศัตรูมันต้องการให้เราเนี่ยอย่าติดธงเราก็ติดนะครับมันจะจับถ้าไม่อยากไปก็ไม่ต้องให้มันจับกูไม่ให้มันจับกูไม่ไปกูขี้เกียจไปเสียเวลาทำงานแต่ถ้าอยากจะไปเผยแพร่ความรู้ก็ไปกับมันครับไปคุยถ่ายไว้เลยให้คนรู้ว่าใครจับชื่ออะไรเอาไปค่ายไหนไปกันเยอะๆครับสกายวอล์กสกายวอล์กติดธงเนี่ยนะเอาธงไปกลางก็ได้นะมันผิดกฎหมายข้อไหนวะในเมื่อศัตรูมันกลัวเราก็ต้องทำให้มันกลัวหนักเข้าไปอีกก็เหมือนเพลงประเทศกูมีใช่ไหมทีแรกคนรักคนชาติไม่ได้รักคนรักคนชาติมันแบ่งแยกคนชาติอะไรก็แบ่งแยกดินแดนหมดเลยพอกดไลค์กดแชร์เยอะๆคนดูกันเยอะมันก็หงอครับไม่มีอะไรเวลามึงป้นอำนาจมึงอ้างงูนอ้างนี่ฮะมึงทำผิด 100% มึงยังบอกเป็นถูกเป็นอะไรคืนความสุขซะด้วยซ้ำมึงมาปล้นประเทศนี้ทำให้ประเทศนี้ชิบหายแล้วบอกคืนความสุขมาร้องเพลง12ประการของมึงอ่ะค่านิยม12ประการเพราะฉะนั้นนะครับมันทำชั่วทำผิดทำเห็นชัดๆผิดกฎหมาย 100% เลยมันยังอ้างว่ามันจำเป็นอีกจำได้ไหมก่อนผมมาเนี่ยเป็นไงก่อนมึงมามันดีกว่านี้ครับมึงมาแล้วมันเหี้ยลง เพราะฉะนั้นกับคนแบบนี้คุณไม่ต้องไปให้เหตุผลไม่ต้องกลัวครับ
ทหารไทยเนี่ยมันเชื่ออย่างนึงหรือเจ้าไทยมันเชื่อว่าคุณกลัวคนไทยขี้ขาดตาขาวคนไทยเอาตัวรอดไทยเฉยตัวใครตัวมันครับอันนี้ยังไงมันก็อยู่ได้เพราะนั้นมันอยู่ประเทศอื่นไม่ได้มันอยู่ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยแหละมันทั้งวนไปเวียนมาไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักทีเพราะอะไรเพราะคนไทยยังยอมมันอยู่ไงวันไหนคนไทยไม่ยอมครับรับรองมันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเกมวัดใจครับจริงๆไม่ได้วัดอะไรวัดใจคุณเหนือกว่าเขาทุกอย่างคุณมีมวลชนมหาศาลคุณมีทุกประเทศเขาช่วยเหลือคุณครับทั้งข้างบนข้างล่างโดยพื้นฐานคุณก็มีคนมีความชอบธรรมใช่ไหมมันไม่ชอบธรรมยังอยู่ได้แล้วคุณชอบธรรมอยู่ไม่ได้ยังไงฮะแสดงว่าคุณไม่เชื่อในความถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับแล้วมันโลกสมัยนี้มันไม่ใช่สมัยยุคทาสใช่ไหมสมัยสปาร์ตคัสทุกประเทศมีทาสหมดนะมันสู้ลำบากโดนลุมตอนนี้เป็นประเทศประชาธิปไตยกันหมดครับมันโดนเราลุมนะแล้วไปกลัวไปอีกฮะนะตัวชี้ขาดคือประชาชนครับประชาชนต้องแสดงความชัดเจนนะติดธงไปเลยมึงจะจับก็จับกูไม่มึงจับหรือจะจับก็โอเคนะติดไปเลยครับให้มันจับมีเรื่องได้ก็ดีนะมันจะได้จบอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะนะแต่ถ้ามึงจับแล้วไปทำอะไรใครต่อใครนะครับรับรองว่าค่ายมึงไม่เหลือแล้วกันนะครับมาร์คหัวเลยครับทั้งบ้านนะไม่ให้มันเหลือนะไอ้หัวหน้าค่ายอะไรผู้บัญชาการคนไหนครับเอาประชาชนไปทรมานทำร้ายร่างกายวางหยุกวางยานะรับรองว่ามึงไม่ได้หายใจแล้วกันเราไม่ได้พูดอะไรมากงานนี้นะครับเราไม่ได้ขอร้องนะครับเราเพียงแต่ให้ทางเลือกคุณจะเลือกข้างไหนคุณก็เลือกไปถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยอยากจะเป็นทหารต่อเว้ยคุณก็จะได้เป็นใหญ่กว่าเดิมนะรัฐไทยรัฐมันเนี่ยขอให้คุณเนี่ยช่วยกันนะครับช่วยยังไงคุณก็มีความสามารถคุณก็จัดการไปแล้วผมถามว่าประชาชนเขาจะไม่มีน้ำใจคุณฮะคุณไม่เคยเข็นฆ่าใครเลยคุณเข็นฆ่าเฉพาะศัตรูเนี่ยฮะ เข็นฆ่าไอ้เจ้านายตัวใหญ่เนี่ยครับรับรองว่าคุณก็ได้เป็นใหญ่ครับนะแล้วมันง่ายแล้วชนะแน่ๆมีอะไรเป็นหลักประกันไม่มีครับหลักประกันคือประชาชนกับประเทศทั่วโลกคุณเอาไว้แค่นี้พอไหมฮะหรือคุณเอาหลักประกันคือวชิราลงกรณ์นะเป็นหลักประกันเนี่ยครับตอนนี้นะครับไอ้พาไปวิ่งที่ไหนนะคุณก็เล่นไปเลยนะไอ้สุวรรณบุรีไปแลดที่ไหนคุณก็เล่นไปเลยใช่ป่ะบังเอิญไปเจออุบลรัฐท่านไปขับแท็กซี่ก็เล่นแม่งไปเลยบังเอิญเจอยายทอมคาถากำลังข้ามถนนก็เล่นไปเลยใช่มั้ยเฮ้ยใครคะโอ๊ยไอ้ทอมคาถาจังหวะเสยไปเลยใช่มั้ยครับ มันจะเป็นไรไปวะถามมันเป็นไรไปฮะมันทำชั่วทำเลวมันยังเสนอหน้ายังมาตระกูลนี้6คนนี้จบไปครับนะแล้วพวกกะเลวราชทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ต้องเอามันไว้ใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ชิดเรื่องยากอะไรครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ตอนนี้มันได้เวลาแล้วนะครับเดินหน้าเดินหน้านะครับไม่มีถอยใกล้จะชนะแล้วมาถอยอยู่อีกนะคือศัตรูมันกำลังจะตายไม่ตายแหละมันแค่ฮึดขึ้นมาขู่ชื่อครับมันจนตอกแล้วความเชื่อทำไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าถอยครับไอ้ใครที่หวังดีนะมึงก็ไปหวังดีที่อื่นแทนนะหวังดีไม่ดูเรื่องดูราวเนี่ยหวังดีแล้วทำให้แพ้เนี่ยปรารถนาดีนะระมัดระวังแล้วมันมีแปลกมีพวกหนึ่งนะครับมีพวกหนึ่งที่ถูกจับไปด้วยแต่เป็นคนของพรรคเพื่อถุยเนี่ยมันจะแยกกันไปนะครับก็ระมัดระวังไม่ใช่ว่าเราให้รางวัลทุกคนนะครับไอ้คนพรรคเพื่อถุยเราไม่ให้รางวัลนะเราจะเรียกมาตบนะฮะไอ้พวกนกต่อไอ้พวกที่ไปสืบไปคอยแทรกคอยไปดูติดตามไอ้พวกเนี้ยเราถือว่าเป็นศัตรูนะครับใครที่อยู่พรรคเพื่อถุยนี่นะเราถือว่าเป็นศัตรูเพราะว่าคุณเนี่ยคอยมาทำลายการปฏิวัติใครที่ทำลายการปฏิวัติถือว่าเป็นศัตรูไหมเป็นครับมาแทรกอยู่ในลายสหพันธรัฐคุณไม่เอาแล้วคุณมาอยู่เนี่ยคุณเป็นสปายที่โปรตีนโทษ2เด้งนะ
ใช่ป่ะสปายต้องกำจัดครับต้องกำจัดก่อนครับศัตรูไว้ทีหลังไอ้พวกสองเด้งเราต้องกำจัดก่อนนะครับครับก็คุณจังหวัดมีอะไรเสริมไหมครับครับก็อยากให้พี่น้องชาวสาพันธรัฐได้โฟนเข้ามาครับครับอันไหนที่ยังไม่เข้าใจจากการที่เราประกาศไปหลายเรื่องนะครับคือใส่เสื้อดำติดธงแล้วก็คนไหนที่ถูกจับแต่ว่าเข้าไปทำประโยชน์นะครับเข้าไปทำงานเคลื่อนไหวเพื่อบรรยายนะครับให้ทหารหรือตำรวจที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของสหพันธรัฐก็จะมีรางวัลหลังจากที่เราชนะแล้วยึดอำนาจได้แล้วนะครับคุณก็จะได้รับรางวัล1ล้านบาทนะครับครับขั้นต้นนะครับอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าขั้นต้นนี่ไม่ต่ำกว่านั้นเพราะฉะนั้นคนไหนที่สงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจที่ฟังแล้วยังข้องใจนะยังไม่เข้าใจสงสัยในการดำเนินกิจกรรมงานของเราการต่อสู้ของเราคุณก็สามารถที่จะสอบถามมาหลังไมค์ก็ได้ครับถ้าไม่อยากให้เสียงปรากฏในสื่อนะครับก็แอด ID line ปรีชามหาชัย2008แล้วก็904 AAA double A เล็กนะครับแล้วก็คุยกับเรานะครับจะได้เอาข้อมูลแล้วก็เราจะได้มาทำงานร่วมกันนะครับว่างานมันจะเป็นยังไงในแต่ละส่วนแต่ก็ยังมีบางคนนะอย่างอาจจะเป็นคนของพรรคเพื่อถุยถ้าเกิดปลอมแปลงมาทำเป็นใส่เสื้อดำติดธงแล้วโดนจับเหมือนกันนะครับอันนี้อย่าคิดว่าเราไม่รู้ครับคนที่โดนจับเข้าไปในค่ายเนี่ยเราก็มีสายลับในนั้นนะครับสายลับในนั้นก็คือคนที่เขาเห็นด้วยกับเราเขาจะรายงานหมดแล้วครับคุณไปพูดยังไงคุณเข้าไปอยู่ในค่ายแล้วไปยังไงยังไงเนี่ยเขาก็รู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าด่าทหารทั้งคืนเลยนะบางคนก็ตะโกนสหพันธรัฐไทยจงเจริญทั้งคืนนะครับเหมือนกันทำให้ทหารมันปวดหัวมากแล้วมันสับสนแล้วก็สามารถที่ไปอธิบายและทหารหลายคนก็เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าโดนจับแล้วกลัวนะครับโดนคนที่โดนจับส่วนใหญ่เขาบอกมาครับเขารายงานว่าทุกคนเข้มแข็งและกล้าหาญมากนะครับนี่ก็เป็นคุณสมบัติของชาวสหพันธรัฐครับไม่ว่าคุณจะไปตกอยู่ในที่ใดคุณก็ต้องเอาหลักการและความปรารถนาดีของสหพันธรัฐไปอธิบายไปทำความเข้าใจว่าเราสู้เพื่ออะไรเราไม่ใช่คนบ้าไม่ใช่คนโง่นะครับเราสู้ยังมีสติและเข้าใจต้นตอของปัญหาและพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีอยู่ทั้งนั้นไม่มีใครที่ไม่อยากจะมีชีวิตที่ไม่ดีครับเพราะงั้นหลักการของเราถึงเชื่อมั่นว่าใครได้ฟังก็อยากเข้าร่วมทั้งนั้นแหละนะเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองนะครับเราต่อสู้เพื่อทุกคนและคุณก็ต่อสู้เพื่อตัวคุณเองด้วยเพราะงั้นมันไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยที่จะมาต่อต้านนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีสวัสดิการดีกว่าเก่านะครับคุณก็จะได้ทำงานไม่ถูกกดดันเหมือนภายใต้ระบอบเดิมนะครับไม่มีใครคอยมาสั่งลูกหลานมาสั่งอะไรแบบนี้นะครับระบบเจ้าขุนมูนายจะไม่มีคุณทำงานได้ในระบอบประชาธิปไตยเต็มที่นะครับผลงานดีก็ได้รับความดีตอบแทนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนนะครับเพราะงั้นมันไม่มีเหตุผลอื่นใดเลยที่จะต้องมาต่อต้านแนวทางสหพันธรัฐคนที่เสียผลประโยชน์จากสหพันธรัฐก็คือระบอบเจ้าและเครือข่ายของเขาเพราะว่าทุกวันนี้เขาอาศัยบารมีของเจ้านะครับในการที่จะรีดไถและหาผลประโยชน์ส่วนตนเพราะงั้นมาร่วมกันครับคนที่เข้าใจก็ต้องไปบอกต่อนะครับเมื่อบอกต่อก็ไปบอกต่ออีกม
ันก็จะเป็นลักษณะปากต่อปากนะครับเพราะงั้นแนวทางของเราตั้งแต่ทำมานี่จึงมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะการต่อสู้ของเรามันเป็นแบบอวตารครับคือต่างคนต่างไม่รู้เพราะงั้นการใส่เสื้อดำการแสดงออกนี่ก็เป็นปรากฏการณ์อีกแบบหนึ่งก็แสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจและเข้าร่วมนะครับทีนี้จะให้มันเกิดผลยังไงมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าสปาร์กนะสปาร์กก็คือมีการปฏิบัติการที่ให้เห็นเป็นจริงนะครับครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราสู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะครับสหพันธรัฐไทยไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวแต่หมายความว่าต่างประเทศรอบๆหรือว่ามหาอำนาจก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเขาดูอยู่ครับเขาดูอยู่และเขาก็เห็นด้วยกับแนวทางของเราเพราะงั้นเราไม่ต้องกลัวครับและก็ชาวสหพันธรัฐก็ไม่กลัวด้วยนะครับเพราะว่าเราดูจากที่โดนจับหรือว่าที่ถูกคุกคามเขาไม่กลัวครับเขาเดินงานต่อเขาสามารถทำงานได้เพราะเราภาคภูมิใจว่าเราต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครมาชักจูงไม่มีใครอยู่เบื้องหลังต่อสู้ด้วยความรู้สึกจากจิตใจที่ว่าต้องการให้ประเทศไทยนะมันมีหลักประกันในชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับไม่ใช่ว่าจะย้อนกลับไปสู่อดีตเก่าเพราะงั้นหมดทางแล้วครับปิดทางหมายว่าไม่มีทางที่จะวนกลับไปสู่ระบอบเดิมนะครับจะไม่มีอีกแล้วมีแต่เดินหน้าอย่างเต็มที่เพราะงั้นอำนาจของเรานะครับอย่าไปมอบให้คนอื่นทุกคนนะมันมีอำนาจอยู่ในมือแต่ที่ผ่านมาคุณเอาอำนาจไปมอบให้เขาครับเพราะงั้นเขาก็ใช้อำนาจของเราสิครับเพื่อมาข่มเราเช่นถ้าคุณเข้าไปสู่การเลือกตั้งเข้าไปกาบัตรเนี่ยคุณมอบอำนาจให้เขาแล้วครับทีนี้อำนาจตัวนั้นมันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ครับเพราะคุณได้มอบอำนาจเขาไปแล้วแล้วคุณก็มาบ่นอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์ครับเราไปมอบให้เขาเองครับเราต้องใช้อำนาจตัวนั้นครับมารวมพลังกันและก็สถาปนาอำนาจใหม่ที่เป็นอำนาจของเราจริงๆนะครับเพราะงั้นเราต่อสู้เราไม่ใช่ว่าสู้แบบมั่วๆนะครับเราต่อสู้มีเป้าหมายชัดเจนต้นตอของเราอยู่ข้างหน้าเราต้องโค่นล้มมันลงไปแล้วก็สถาปนาสังคมใหม่ของเรานะครับตามอุดมการณ์ของเรานี่แหละครับแนวทางสหพันธรัฐนี่แหละคือทางออกทางเดียวทางอื่นนี่มองไม่เห็นนะครับผมก็มองไม่เห็นนะหรือคุณข้าวเหนียวมองเห็นครับไม่เห็นครับนอกจากทางนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะเชิญครับค่ะครับสวัสดีครับค่ะค่ะตั้งนานจากหนูชื่อการนะคะไม่ได้โทรมานานแล้วแต่ฟังทุกวันนะคะครับค่ะวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะเออเชิญครับเชิญเรื่องตื่นเต้นอีกแล้ววันนี้นะคะมีหัวคะแนนของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งชื่อว่าพรรคพลังทรทอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเขาก็โทรมาหาหนูเซาซีจะให้เงินว่างั้นเธอจะเอาเงินไหมหนูบอกเอาเงินอะไรของฟรีไม่มีในโลกหรือว่าอย่างนี้เขาก็บอกว่าโดยอาศัยเป็นเพื่อนกันนะคะเขาก็บอกว่าคือมันอย่างนี้มีพรรคการเมืองเขาจะให้เงินนะเธอแต่ว่าเขาขอสำเนาบัตรประชาชนนะหนูก็บอกเหรอทีนี้หนูก็อยากรู้มันเป็นไงหนูว่าเดี๋ยวไปธุระแล้วเราจะแวะไปหานะหนูไปธุระเสร็จหนูก็แวะไปหาในใจอยากรู้ว่าเป็นยังไงกันแน่นะคะพอไปหาเขาก็บอกว่าจับมัดมือโชคเลยนี่เธอเอาสำเนาบัตรประชาชนมานะแล้วก็กรอกใบสมัครนี่นะกรอกก่อนหนูว่าไหนดูซิเป็นยังไงใบสมัครเขาอ่านก่อนเขาอ่านเสร็จแล้วหนูก็บอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมฉันไม่กรอกใบสมัครให้เธอหรอกนะเขาก็ถามว่าทำไมล่ะกรอกใบเถอะนะหนูก็บอกว่าไม่หรอกเธอไอ้ยิ่งตรงคำปฏิญญาที่ว่าข้าพเจ้าจะยึดมั่นในอุดมการณ์และจะไม่ทำการใดๆอันเป็นการล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยฉันไม่เอาเจ้าฉันไม่เอากษัตริย์ว่าอย่างนี้เขาก็ทำหน้าตกใจแล้วมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันระบอบเผด็จการมีกษัตริย์เป็นประมุขใช่ทำไมค่ะหนูก็บอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยกษัตริย์จะมาเป็นประมุขได้ยังไงประชาชนเอ้ยประชาชนดิต้องเป็นใหญ่อันนี้แหละที่ทำให้เราไปกันไม่ได้หนูบอกเราไม่เอากษัตริย์คือตัวปัญหาความเจริญก้าวหน้าของประชาชนแล้วเราก็จะฝากเธอไปถามพรรคเนี้ยหน่อยนะว่าไปถามพวกหัวหน้าพรรคพวกอะไรของพวกเธอเนี่ยว่าพรรคนี้จะมีหลักการและมาตรการในการป้องกันการไม่ให้มีเกิดมีการรัฐประหารได้อย่างไรโอ้ครับคนต้องรู้กษัตริย์ก่อนทักษิณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลมากี่ครั้งแล้วทำดีแค่ไหนก็ถูกรัฐประหารเหมือนเดิมแล้วจะไปเป็นรัฐบาลกันอีกทำไมล่ะมันเสียหายหนักเธอรู้ไหมถ้าเธอได้รับคำตอบแล้วเธอมาบอกเราด้วยนะว่าเขามีมาตรการอย่างไรเราอยากรู้อันนี้ที่สุดเรากับเธอยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะแต่เราไม่เป็นสมาชิกพรรคไหนหรอกเราไม่เอาเจ้าไม่เอาระบอบนี้เราเอาสหพันธรัฐไทยหนูก็ว่าอย่างนี้แหละเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ทำหน้าเจือนหน้าเสียไปเขาคงตกใจนะคะว่าไอ้นางคนนี้มันทำไมกล้าประกาศกล้องเป็นร้านอาหารนะคะเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเห็นนี้หนูก็กลับไปบ้านกลับมาบ้านคือที่บ้านหนูและเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็สมาชิก 3-4 คนเรามีสภาส้มตำนะคะเราจะเป็นส้มตำแล้วก็เล่าเรื่องการบ้านการเมืองกันครับนั่งรอหนูอยู่เลยค่ะสมาชิก 3-4 คนเนี่ยนั่งรอหนูอยู่นั่งรอฟังเขาก็ได้รับใบเขาได้รับแจกใบสมัครพรรคนี้เหมือนกันและเขาก็ตัดสินใจเองนะคะคุณลุงสมาชิกสภาส้มตำหนูเนี่ยฟังคุณลุงทุกคนนะคะฟังจากหนูนี่แหละหนูพาเขาฟังแล้วเขาก็ตัดสินใจกันแล้วว่าไม่กรอกใบสมัครนี้พอเขาเห็นหนูเขาว่าพี่มาพี่นี่ดูสิใบอะไรเนี่ยแต่พวกหนูก็ไม่สมัครนะแต่หนูก็อยากฟังอยู่ว่าพี่จะพูดว่ายังไงเขาว่าอย่างเงี้ยโอ้ยดีแล้วเนี่ยพวกเธอพวกเราเนี่ยคิดได้เองนะไม่ต้องมาอาศัยว่าให้พี่บอกอย่างนั้นอย่างนี้หรอกเธอคิดได้เองแบบนี้พี่ก็ดีใจแล้วหนูก็ว่าอย่างนี้นะคะไม่เอาเงินอะไรก็ไม่เอาหรอกไม่เอาแบบนี้อะไรว่ามามัดมือชั่วกันเขาก็บ่นกันใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็พากันเอาใบสมัครเนี่ยที่ไม่กรอกเนี่ยไปคืนคนที่แจกใบมานะพอเอาไปคืนแล้วพอเขากลับมาที่บ้านก็อยู่ไม่ไกลกันหรอกค่ะเขาก็บอกว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างหนูถามเขาพูดว่ายังไงบ้างคนนั้นแต่เขาพูดว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าอ๋อเขาว่าอ๋อเนี่ยคงเป็นพวกเดียวกันกับการละสิเขาว่าหนูก็ขำไม่ต้องเป็นพวกเดียวกันอะไรหรอกเรามีปัญญาเรามีสมองเราคิดได้ใช่ไหมคะอันนี้ล่ะค่ะหนูมีความรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากในวันนี้ในชัยชนะเล็กๆน้อยๆของหนูเนี่ยครับใช่คือมันเป็นพื้นฐานแล้วการปกครองประชาธิปไตยมันจะมีกษัตริย์แบบนี้ไม่ได้นะถ้ามีแบบนี้นะครับมันเป็นการปกครองระบอบเผด็จการสุดขั้วเลยเผด็จการไดโนเสาร์อ่ะใช่ค่ะมันจะเป็นประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์อยู่ในหลุมได้อยู่บนเมนได้ครับนะอยู่ในห้องขังได้เป็นประมุขนี่ไม่ได้หรอกครับนะมันจะไปค่ะมันแย้งกันอยู่อ่ะคำพูดน่ะแล้วคนอะไรเนี่ยคนอุ้ยหนูเนี่ยแต่คนก็คิดได้เยอะนะคะคุณลุงเขามีความรู้สึกคือเขาคิดแบบตื่นตัวแบบคุณลุงว่าจริงๆนะคะตื่นตัวกันเยอะค่ะคุณลุงค่ะแต่ยังเขาไม่ค่อยได้กล้าแสดงออกแต่ในใจตื่นตัวมากนะคะค่ะหนูก็มีเท่านี้ค่ะโอเคขอบคุณมากคือที่จริงนะตอนนี้คนรู้เยอะแต่ว่าเราก็ต้องบอกต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยทหารตำรวจเขาไม่รู้นะทหารตำรวจเนี่ยเพราะทหารเนี่ยถูกหูปิดตาอยู่ในค่ายเดี๋ยวนี้มันห้ามเล่นนะครับทหารเนี่ยห้ามเล่นเน็ตห้ามเล่นยูทูบไปแอบฟังสนามหลวงให้ไหมมึงแอบฟังได้ไหมฮะแล้วไงครับไม่ได้แล้วอย่าฟังนะฟังแล้วไอ้นี่มันล้มเจ้ามันล้มแล้วก็ดีดิกลัวมันจะล้มไม่ได้กลัวมันจะล้มช้าครับมึงจะมีไปทำไมกูถามฮะไม่รู้ถามว่าเจ้ามันให้อะไรมึงบ้างยกเว้นไอ้บางคนไอ้คอกนี่นะจากกระพบภูรีเดชหรือไอ้พวกเฮียพระคนพงพงเนี่ยแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่อยากไปแล้วนะครับเพราะว่าพบทบส้นตีนอะไรมีติดแม่งเต็มแผงอย่างเกาหลีเหนือแล้วมีติดลูกทีมังกรด้วยฮะติดทำไมครับทีมังกรมันใน904ไงครับการในพระองค์904เนี่ยต้องติดลูกทีมังกรเพื่อแสดงว่าโคตรฉลาดครับครับเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับสวัสดีครับเชิญครับเป็นยังไงบ้างฮะ
ม่วงด้วยค่ะครับก็สวัสดีคนไทยโลกและคนนั่งสิบอกด้วยครับคือจากที่ตัวดิฉันก็ไปค่ายรอสิบไออะไรนะค่ายทหารรับ11เนี่ยก็ขอแจ้งเพื่อนๆ นะคะการที่จะเข้าไปเนี่ยก็สมาชิกทั้งหลายเนี่ยเขาก็ทำเหมือนกันหมดเลยค่ะสู้เพื่อสถาบันเราไม่ได้กลัวเขาเราเองค่ะเพราะว่าตำรวจทหารคือเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นสุภาพบุรุษแต่ว่าสู้ผู้หญิงไม่ได้ค่ะคือการต่อสู้ในต้องรอผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าเขาเป็นผู้ชายแต่เขายอมแพ้ผู้หญิงอะค่ะบางคนเป็นถึงขนาดขวดยังไม่เคยฟังรายการผู้ชายมาคิดมากผู้หญิงมันจริงใจไงผู้หญิงนี่เขามีความจริงใจมากกว่าผู้ชายเขาตรงไปตรงมาผู้หญิงไทยคุณดูไอ้ที่ไปทำงานต่างประเทศมีแต่ผู้หญิงเนี่ยใช่ไหมครับทำงานส่งให้ทางบ้านมีแต่ผู้หญิงผู้ชายไปแล้วไปเลยแม่เออมีแต่ผู้หญิงเดี๋ยวมีคนค้านนะเดี๋ยวมีคนค้านนะลุงเออดูค้านกันเยอะใช่ผมก็พูดเล่นให้เขาค้านเท่านั้นเองแหละผู้ชายเก่งๆก็เยอะสมาชิกเราเป็นผู้ชายเยอะแต่หมายถึงว่าคือผู้หญิงได้เปรียบตรงที่ว่าเราเป็นสตรีเพศใช่ไหมคนมันก็กลัวทหารมันกลัวผู้หญิงครับนะโดยเฉพาะมันกลับบ้านมันกลัวเมียมันอ่ะกลัวแม่ยายทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เนาะเออเขาบอกว่าใครกลัวเมียคนนั้นจะประสบความสุขความเจริญมันก็เลยกลัวกันหมดกลัวแม่ยายด้วยใช่การที่คุณพวกคุณทหารคะคุณก็เป็นหนี้เป็นสินกันทั้งนั้นแหละทำไมต้องยอมด้วยฉีดทำไมล่ะคะเออใช่จริงครับทหารก็เป็นหนี้เป็นสินหมดนะครูบาอาจารย์ข้าราชการตำรวจมีแต่หนี้สินอ่ะครับก็จากที่เข้าไปอยู่ในค่ายเขาก็ดูแลดีนอนมีแอร์ทั้งคืนแหละค่ะลูกเออใช่ก็ประหยัดไฟไปได้เยอะนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับแต่ประหยัดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันต้องการให้กลัวไงคือมันจับเสร็จแล้วก็มีพวกมันมาบอกเนี่ยนะคุณป้าเนี่ยคุณยายนี่โดนจับนะสนามหลวงต้องไปร้องเรียนสาธารณชาติจะไปร้องทำไมเดี๋ยวมันก็ปล่อยใช่ไหมมันโดนด่ามากๆมันก็ปล่อยมาเองมันโดนคนที่จับคนที่ถูกจับเข้าไปว่ามันเองมันก็ปล่อยไปเองเพราะมันเอาเรื่องไม่ได้นะครับนะมันเจอความจริงเราไม่ได้ประเภทตื่นกลัวแบบสมัยนู้นไม่ใช่เราไม่ใช่แสดงสื่อเราเป็นเสื้อดำนะครับคนละแบบเราลบเจ้าตรงๆฮะเออใช่ค่ะก็จากที่พูดเนี่ยก็อยากให้คนในประเทศทุกคนไม่ว่าตำรวจทหารข้าราชการทุกคนเนี่ยหน่วยงานทุกคนเนี่ยก็อยากให้ได้รับสิ่งดีๆเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองใช่ไหมครับเราทำเพื่อให้คนไทยทั้งชาติข้าราชการเนี่ยแต่คุณก็ต้องตายลูกหลานคุณจะได้เป็นนายเหมือนคุณหรือเปล่าคุณไม่ได้อยู่คำฟ้าครับใช่เกิดมันก็ต้องตายฮะใช่ครับมันต้องทำเพื่อคนรุ่นต่อไปแล้วเราก็ไปแล้วนะฮะโลกนี้มันเป็นที่อยู่ชั่วคราวที่สำคัญคือคุณจะฝากอะไรไว้นะฮะเท่านั้นเองนะนี่แหละค่ะมาต่อสู้คือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแต่ความเสียเปรียบทุกอย่างคือคนรวยก็รวยจังเลยคนจนก็จนไม่รู้ไม่มีค่าอย่างสูงอ่ะก็นี่แหละค่ะคือการต่อสู้แบบเนี้ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำเพื่อเราทำให้คนไทยทั้งชาติทั้งโลกเลยค่ะที่ไปอยู่ทุกมุมโลกตรงไหนจะได้กลับบ้านกลับเมืองของตัวเองเพราะว่าทรัพยากรในประเทศไทยมีทุกอย่างมันจะให้คนอื่นมากอบโกยครอบครัวเดียวทำไมแหละออกมาสู้ก็ให้ได้รับจริงอำนาจของตัวเองที่อยู่ในบ้านในเมืองเราสู้เพื่อตัวเราเองครับเพื่อท้องถิ่นท้องที่เพื่อคนของเราเองนะครับค่ะก็ขอให้ตำรวจทหารที่มาถ่ายรูปกันเนี่ยมาถ่ายเพื่ออะไรถ่ายแล้วไปขายได้หรือเปล่า
มันอะไรจะไม่หนีหรอกค่ะไม่มีการหนีเพราะว่าเราจะอยู่สู้เพื่อให้คนไทยเนี่ยรับสิ่งดีๆถ้าคนคิดจะถ่ายแล้วเอาประจานไม่มีทางหรอกจะด่าพวกคุณด้วยที่มาถ่ายรูปทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะถ่ายไปทำไมหรือว่าคุณป้าหน้าตาดีเป็นพิเศษถ่ายไปทำไมหน้าตาดีแบบยาย่ามันจะไปประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยฮะถ่ายไปทำไมมันมาถ่ายทุกวันเหรอถ่ายทุกวันคือมันต้องการจะข่มขวัญให้เรากลัวซึ่งไม่มีเหตุผลนะเลยไปกลัวทำไมแล้วเราก็ไม่กลัวมึงจะถ่ายก็ถ่ายกูถ่ายมึงบ้างมึงถ่ายกูถ่ายมึงเออจะทำไมเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันใครอยากได้รางวัลนะใครอยากได้ไปดูค่ายฟรีนะครับก็ติดธงเดินไปให้มันเลยมีจับก็จับที่เดินไปสักร้อยสองร้อยคนให้จับให้มันเป็นข่าวไปเลยมีทัวร์จัดทัวร์ราบ11นะแทนที่ว่าคุณจะต้องแอบเข้าไปไม่ต้องแอบนะฮะใส่เสื้อดำติดธงพอมันเข้าไปปุ๊บหลายๆคนช่วยกันดูว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะออกมาทำแผนที่ฮะครับแล้วส่งหน่วยพิเศษเข้าไปล่อมันอีกทีใช่ไหมนะมีวิธีการจัดการนะครับก็ขอให้ตำรวจทหารทั่วประเทศไทยเนี่ยลุกมาสู้นะคะอย่ามาวางแผลเล็กที่น้อยพูดไอ้คนนี้พูดลูกหลานคุณลงมาก็ตายใช่ไหมลูกหลานคุณก็มีรีบขึ้นมาสู้เพื่อให้บ้านเมืองมันเจริญไม่ใช่ว่ามาสู้แล้วให้คนไทยตายมันไม่ใช่สู้เพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่ใช่ว่าสู้แล้วให้คนตายประเทศไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือก็อยู่ในค่ายก็เสนอตลอดค่ะเบอกว่าเขามาลุงสนับมีอะไรดีฉันก็บอกลุงสนับมีหลักฐานที่ดีฉันก็เลยฟังเขาไม่ได้ไปโกหกอะไรคนไทยทั้งหลายมีคือตำรวจหาที่ชอบนะนักข่าวสวยๆตำแหน่งของเขาเนี่ยอย่าไปเชื่ออะไรเชื่อเอาความจริงดีกว่าจิตใจคนน่ะไม่ต้องรอมันจิตใจดีนี่แหละไม่ใช่สุดท้ายหนูใช่ไหมคะครับใช่ค่ะโอเคครับโอเคนะครับก็อย่างนี้ครับเป็นจิตใจเขาเรียกจิตใจกล้าต่อสู้ครับที่จริงจิตใจกล้ามันเกิดขึ้นจากความรู้นะไม่ใช่ไปคิดเอาเองไม่ใช่บ้าบิ่นนะก็คือเนื่องจากว่าเราเตรียมการมาดีเรายืนอยู่บนความถูกต้องมีเหตุผลมีประโยชน์แล้วไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินเลยนะครับนะติดธงเนี่ยแล้วมันยังไงคือมันก็ไปหลอกทหารน่ะปิดหูปิดตาพวกนี้แบ่งแยกดินแดนนะเป็นพวกเดียวกับทางใต้นู่นว่าไปนู่นนะซึ่งมันไม่ใช่นะครับครับเชิญครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินไหมครับครับได้ยินครับโอเคครับเชิญเลยครับได้ยินไหมครับได้ครับได้ยินแล้วครับคุณพูดได้เลยคุณพูดเลยครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะผมโทรมาจากสมุทรสาครครับผมก็คนหนึ่งที่ไปอยู่ในราบ11โอ้ครับ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 แล้วเป็นยังไงฮะผมก็ไม่รู้ว่าเด็กหนุ่มๆที่อยู่อายุประมาณไม่เกิน30อ่ะคืออยู่ห้องตรงข้ามผมอ่ะไม่รู้ใช่ลูกชายหลวงสนามหลวงหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้ครับเพราะผมออกมาผมถึงรู้เขาอยู่ข้างในนะก็ไม่ได้คุยกันหรอกแค่ทำมือทำไม้ทำใบอะไรกันออกกำลังกายก็สอนกันออกกำลังกายทางคือมันเห็นกันนะครับใช่ไหมก็ผมเป็นคนถูกจับไปถึงที่นั่นคนแรกเลยโอ้ครับครับครับเพราะผมถูกปลุกจากเตียงนอนโอ้โหทหารมาโอ้โหผมบอกผมนอนรอมา4วันแล้วเนี่ยก็ถามมาปอเรามานอนตำรวจมาหาผมตั้งแต่วันที่4มาถามผมมาถามผมว่าวันที่5จะไปไหมใช่ไหมเซ็นทรัลพระราม2ผมบอกอ่ะไปบอกขอร้องได้ไหมผมไม่อยากจะไปเจอหน้าลุงเลยเดี๋ยวคนอื่นเขารู้ว่าผมไปนั่นบอกอ่ะอย่างนั้นได้อย่างนั้นผมเข้ากรุงเทพพอวันที่ห้าเขามานะพอดีรถผมมันสตาร์ทไม่ติดแต่ผมก็มาซ่อมรถเขามาวันที่ห้าตอนก่อน3 โมงเย็นมาเช็คกอรมน.ผ
มก็บอกไม่ไปไปไม่ได้เพราะมันรถนั้นนี่เออรถเสียแล้วเขาจะเขามาเช็คดูบอกเจ้านายใช่มาบอกไม่เป็นไรทำตามหน้าที่จะมาพอวันที่7เข้ามาอีกจะมาวันที่7อ่ะวันที่7เข้ามาถามผมบอกอ้าวไม่ไปร่วมกับเขาเจอเขามีชุมนุมการสนามบอกโอ้ยคุณมั่วแล้วนะวันที่7ไม่มีหรอกมีวันที่9เดี๋ยววันที่9ผมก็ไปถ้าจะไม่ให้ผมไปก็มาจับผมไปเออพอวันที่8ถ้าไม่อยากให้ไปก็มาจับไปเออเท้าครับเท้ามืดมาเต็มบ้านเลยอาวุธมาเต็มบ้านเลยเออมาจับโดนหิ้วไปหมดมันปัญญาอ่อนนะมันจะคุณจะไปทำอะไรคุณพกอะไรไปฮะมาเต็มบ้านไอ้บ้าวันที่9พนักกันไปเออมันก็พยายามขู่ให้กลัวไงให้ไปพูดต่อๆเฮ้ยอย่าไปนะเขาจะจับมึงจะจับหนึ่งมึงเออสาเหตุที่เขามาตามผมถึงบ้านอ่ะคือก็ตำรวจสารวัตรอ่ะเขาคุยกับผมว่าเขาตามหาผมมานานแล้วหลายเดือนแล้วเขาตามไม่เจอเพราะผมไปติดสติ๊กเกอร์หน้าโรงพักอ่ะหน้าโรงพักงานสารกลางไปติดสติ๊กเกอร์สหพันธรัฐไทยแล้วยังไงเขาเดือดร้อนนะเขาแล้วผมไปตรงไหนที่เขาแกะออกผมก็ไปติดต้องติดตามเขาไปติดซ้ำมึงแกะกูว่าติดมึงมีหน้าที่แกะกูมีหน้าที่ติดเออแล้วยังไงแล้วเขาตั้งข้อหาอะไรเขาไม่ตั้งเขาบอกว่าตามมาหาตัวตามมาหาตัวอยากรู้จักอยากจะฝากฝังเป็นลูกศิษย์เหรอฮะอยากจะเป็นลูกศิษย์พอเดือนที่แล้วอ่ะผมก็ประเภทว่าเอาสติ๊กเกอร์มาขายหอยผมวิ่งขายหอยวิ่งหอยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยตามมาถึงบ้านผมเออโหนานจังนานจังแบบกว่าจะเจอตัวผมโหเจอตัวปุ๊บเดี๋ยวเข้าซอยนี้แบบคุณตามไม่ทันเพราะผมรถเล็กเขาก็จับไปนอนตันตีก็ลองถามผมพูดทางแค่มีใครโทรมาได้มีข้าวอยู่4วันจนพวกเนรกระสับกระส่ายกันแต่ว่าขอร้องให้กินข้าวผมก็ขอหมดผมก็ไถบุหรี่หมดจะเป็นไอ้น้องไอ้เนรจะเป็นจงเป็นจ่าเป็นในร้อยผมไม่สนนะเดินผ่านหน้าผมไถดักเออตาผมกดเนี่ยก็ร้องถามดูเนี่ยผมก็ออกมาผมก็พยายามออกมาก็ถามว่าออกปล่อยลุงแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วลุงจะออกไปทำไมก็ทำหนักกับเขานั่นแหละพอออกมาผมก็ไปหามวลชนไปคุยชนฟังอะไรชนก็ถามคุยที่หนักเลยหนักกว่าเก่าเพราะเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดานะคุณว่ามันไม่ใช่น่ากลัวเลยคือเราไม่กลัวก็ไม่มีอะไรมันจะทำไมมาดูแล้วมันตลกดูแล้วมันปัญญาอ่อนไงฮะเออผมก็อบรมไปหมดนะเขาพูดให้ฟังผมก็สอนหมดบอกไปก็ถามว่าสามแยกเออลองแบบแบบสหรัฐมันก็เป็นการปกครองแบบอย่างแบ่งแยกดินแดนกับมาผมก็บอกไปเอาแล้วรัฐฮาวายอ่ะรัฐฮาวายมันอยู่ไกลออกมานอกทวีปเออมันแบ่งแยกไงเออมาฮาวายแล้วสก้าเออจะมาแล้วก็บอกว่าเอาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แบ่งแยกเนี่ยผมคุณรู้ได้ไงเขาแบ่งแยกดินแดนเขาต้องการปกครองตนเองเออเขาไม่ได้แบ่งแยกคือเขาไม่อยากคุณไปรังแกเขาอ่ะเขาก็ดูแลเขาเองไงแล้วคุณเป็นใครจะไปดูแลเขาว่าคุณเป็นใครฮะมึงอยู่กรุงเทพเป็นลูกน้องไอ้เสียยาไอเนี่ยไปดูแลสามจังหวัดเออมึงเป็นใครไปดูแลเขาอ่ะก็ให้เขาดูแลเขาเองเออก็ผมก็สาธยายไปหมดครับขนาดทหารยศคนโถงเขามารับ
เอฟรับเสื้อดำมาจากลพบุรีคงมาจากค่ายพิเศษอะไรทั้งนั้นยศคนโทรมาคุยกับผมเลยคุยผมก็บอกว่าคุยสนุกตรงไปตรงมาผมก็บอกหมดละคุณเอฟอยากรู้ข้อมูลอะไรมึงอยากจะจับลุงสนามหลวงมึงก็ไปสิไม่ต้องมาถามมึงไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ใช้โทรศัพท์ที่ทหารยึดไปเนี่ยโทรกลับมาเพราะมันจะดักฟังหรืออะไรผมก็ไม่แคร์ก็ช่างมันเถอะมันจะดักฟังก็ช่างแม่มันเถอะไม่เห็นมีอะไรเลยจะฟังทำไมเขาก็ฟังกันเยอะแยะทั่วประเทศทั่วโลกเราก็เป็นผู้ใดผิดเนี่ยก็เล่าเรื่องจริงนะคนที่โดนเขาก็เล่าผมฟังผมก็มาจดมาลงครับมาทำให้คนได้เห็นว่ามันทำอะไรมันทำทุเรศแค่ไหนมากลัวนะตอนผมถูกจับอยู่ในนั้นผมขอกระดาษขาวนะขอกระดาษปากกาเขียนตอนนะเขียนตอนผมก็ขัดสองชุดชุดหนึ่งผมก็ขัดบ้านชุดหนึ่งจ่าเขาขอผมไปผมไม่รู้จ่าคนไหนนะผมที่เกียรติถามชื่อจ่าว่าไปครับโอเคนะสัญญาณมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเรื่องโอเคนะครับประมาณนี้ครับครับครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับสัญญาณมันครับสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณมีปัญหานิดหน่อยนะฮะฟังลำบากแต่ว่าพอได้ใจความมานะคือสายนี้คือโทรมาก็พยายามเหมือนกันเพราะว่ามีปัญหาตรงเรื่องใหม่เรื่องอะไรจนโทรติดแล้วคุ้มมาครับสายนี้ถือว่าได้เล่าในสิ่งที่ได้ยินมาที่เห็นมาก็คือไม่มีความหวั่นไหวอันเนี้ยมั่นคงอันนี้คือสิ่งที่ศัตรูกลัวที่สุดก็คือว่าเรามีความเข้าใจไม่ใช่ใครสั่งมาครับจ้างมาตัดสินใจเองครับแล้วก็คือก็บอกมันตรงว่ากูจะมามันก็บอกขอร้องอย่ามาได้ไหมพาไปคือมันก็ทุเรศมันขอร้องอะไรมากันเต็มบ้านเต็มช่องมากันเป็นหมวด 30-40 คนเนี่ยปกติมันไปจับคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับครับข่มขืนใจให้กระทำหรือไม่กระทำแล้วก็คือกักขังหน่วงเหนียวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นอะไรไปจากการจับกลุ่มนะเราจะไม่เอาไว้นะโทษจะหนักหนามากนะครับมึงจะซ้อมจะไปทำอะไรพวกนี้นะไม่ได้นะขอเตือนนะครับว่าถ้าใครทำนะครับเราจะไม่เอามันไว้นะครับแล้วเราจะใช้เหมือนกฎในการศึกใช่ไหมเวลาลบมานี่นะใครทำร้ายประชาชนนี่เราไม่เอาไว้นะครับเราถือว่ามึงมาทำร้ายผู้มีพระคุณครับนะทำร้ายผู้เสียภาษีเราไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณมีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณผู้เสียภาษีประชาชนโดยการทำลายฝั่งตรงข้ามทำลายพวกเจ้าพวกคสช.ให้หมดนะครับแล้วครูก็จะมีความดีความชอบในหน้าที่การงานนะแล้วคุณจัดการคสช.เสร็จครูก็จะได้เป็นผู้บังคับบัญชาไปเลยนะครับในพื้นที่คุณเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าคุณมีความกล้าหาญมีความซื่อสัตย์ได้ทำประโยชน์นะครับก็คือง่ายๆว่าเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือการปฏิวัติใช่ไหมครับก็อย่างนั้นประเทศที่เขาเจอคุณไปดูเขาก็มีรูปอนุสาวรีย์ส่วนใหญ่ก็เป็นประชาชนเป็นทหารตำรวจเป็นคนที่เขาทำประโยชน์คนที่เขาเสียสละคนที่เขาทำประโยชน์ให้เพื่อนร่วมโลกประโยชน์ให้กับสังคมหมู่คณะนะครับเขายกย่องแบบนั้นนะครับไอ้พวกเจ้าเจ้าเนี่ยเขาไม่ยกย่องหรอกนะประเทศที่เขาเจริญเขาไม่ยกย่องเจ้าพวกเจ้าเนี่ยมันส่วนใหญ่เป็นเผด็จการนะครับครับคือเราต้องยกย่องประชาชนเป็นสำคัญที่สุดนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราเน้นทั้งปริมาณและคุณภาพปริมาณก็คือว่าเราก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับคนที่ยังไม่รู้โดยเฉพาะบางคนเนี่ยข้าราชการทหารตำรวจเขาไม่รู้เรื่องนะครับสวัสดี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 ครับคุณลุงคุณยังปัดแล้วก็ข้าวเหนียวครับผมครับผมสวัสดีครับไม่กินลาบร้อยเอ็ดมานะไม่ได้กินลาบสิบเอ็ดนะเข้าไปห้าวันเข้าไปห้าวันเขาแทนที่เขาจะปรับทัศนคติผมปรับทัศนคติของเขาหมดแหละตั้งแต่สอหอตั้งแต่ลูกครับลาบร้อยเอ็ดนะไม่ใช่ลาบสิบเอ็ดครับเดี๋ยวอยู่ที่ลาบร้อยเอ็ดครับ
อ๋อลาบร้อยเอ็ดคือกรมทหารท้องถิ่นครับไม่ใช่ส่วนกลางอ๋อเหรอเขาจับไปลาบร้อยเอ็ดมันชื่อค่ายเลยมันมีด้วยลาบร้อยครับไม่เอ้พวกสหพวกที่เขาทำงานหน้าที่ดูแลผมนะเขาก็นั่นนะเขาก็ดูแลดีนะซื้อลาบซื้ออะไรมาให้ผมกินด้วยฟรีเออบริการดีตรวจร่างกายก่อนเข้าแล้วก็ตอนออกก็วันที่ห้าวันสุดท้ายอ่ะก็ออกมาเขาก็ไปตรวจร่างกายอีกทีหนึ่งส่งตัวถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ถ่ายรูปคู่กันเรียบร้อยไม่มีอะไรแต่ผมก็มีคนมาถามนู่นถามนี่มาขู่ด้วยมีการใช้วิธีขู่เอารูปไปถามไปเห็นคนนี้ไหมรู้จักคนนี้ไหมคือมันขู่อ่ะนะซึ่งเป็นเรื่องที่ว่ามันไร้สาระนะครับมันไม่กลัวอะไรเออผมบอกว่าผมเกิดเวลาแล้วตายก็ตายผมไม่กลัวหรอกแต่คุณไม่มองประชาชนบ้างดิคุณปฏิวัติมา4ปีแล้วครับมีอะไรมีอะไรดีขึ้นบ้างเศรษฐกิจก็แย่ลงคนเฒ่าคนแก่ก็เดือนละ600ถามจริงถ้าเป็นคุณคุณอยู่ได้มั้ยอ่ะคุณมาเปลี่ยนกับเขาดิก็ว่าอย่างเงี้ยครับแล้วมันลบอะไรไม่ชอบขู่ผมอ่ะนี่ชอบขู่ดื่มน้ำคือหน้าพักนะมันใช้การข่มขู่คุกคามสันดานถอยแบบไอ้โจรคอร์รัปชันเนี่ยครับขู่คนก็ไปทั่วครับให้คนเขากลัวแล้วมียศพันสูบพันโตหรือพันเอกก็ไม่รู้นะมีมงกุฎผมก็ไม่รู้มาถามว่าทำไมต้องซื้อไอ้ที่คนที่ต้องซื้อเรือดำน้ำเพราะว่าซื้อเรือดำน้ำแล้วมันจะแต่ไอ้อื่นก็มีหมดแล้วไม่ใช่ยังไม่มีมาลูกหลานเราจะได้ลูกหลานเท่ากับหรือว่าอย่างนั้นประชาชนจนจะตายหาแล้วไปซื้อทำไมมาเนี่ยมันซื้อเรือดำน้ำเพราะมันต้องการเงินใต้โต๊ะครับซื้อเรือดำน้ำหรือว่าห่วยที่สุดมันจีนยังไม่ใช้เลยมันเลยก๊อปปี้รัสเซียมาครึ่งลำที่เหลือทำครึ่งลำแม่งดำแล้วไม่โผล่เนี่ยมันก็คือเท่าไหร่ก็ได้คือมันจะยกให้ฟรีครับมันยกให้ฟรีประเทศก็ยังไม่เอาเลยใช่ไหมเขาเห็นชิ้นหาสำคัญของมันนี่ไม่ใช่มันต้องการคอมมิชชั่นก็เหมือนในไม้ประชาใช่ไหมเขาขายละ2,000แม่งซื้อ 4-5 แสน GT 200เอออืมแล้วผมนึกในใจว่าเอ๊ะจะเอามาขนยาหรือเปล่าวะผมว่าแต่ไม่พูดกับเขาหรอกแต่เขาก็พูดว่านี่ยาเสพติดเต็มบ้านในเมืองเหรอทำไมมันยังเยอะขึ้นแล้วถูกด้วยผมว่าเงี้ยเขาก็เราก็แจ้งอยู่เมื่อวานก็จับได้เป็นล้านนะเขาว่าเงี้ยอู้ยล้านยังไงทำไมถูกเงี้ยเมื่อก่อนจับได้ไม่เงี้ยแหละหรือว่าจับได้ไม่เอาหรือเอาไปขายต่อเขาว่าเงี้ยเขาก็เดี๋ยวจะเสนอผู้ใหญ่ให้เขาว่าเงี้ยนะกูรู้แหละพวกนี้เขาคนมาถามผมอยู่5 วันมาทุกวันก็บริการดีหรอกสองหมอเขาดูแลอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากทำหรอกมีตัวเดียวเลยตัวน่าจะมันลดตัวเดียวเลยผมบอกเขาไปดื่มน้ำสัตว์บันต่อหน้าพระเขาว่างี้สามารถฆ่าผมได้ไหมวะอุ้ยฆ่าก็ฆ่าดิผมบอกแล้วคุณถ้าคุณเป็นประชาชนคุณอยู่ได้ไหมเดือน600อ่ะคนแก่แล้วบอกขึ้นเงินเดือนอสมอด้วยนะพันหนึ่งขึ้นทำไมอสมอสมอคนแก่ที่คนไม่มีลูกมีเต้าส่งเสียเขาเนี่ยเขาลำบากแค่ไหนเขาวันละเท่าไหร่ช่วงละ10 บาทแล้วเขาก็เลี้ยงดูพวกเขาเขาผู้ที่รับใช้เขาก็ขึ้นให้ซึ่งมันก็ยังมันก็ไม่พออยู่ดีนะครับนะก็เป็นเศษเงินแหละผมว่าไม่พอหรอกผมว่าถ้าเป็นคุณอยู่ได้ไหมคุณกลับมาแลกชีวิตกับเขาเดี๋ยวผมว่าอย่างเงี้ยไม่เถียงผมเถียงผมไม่ได้ผมก็เขาพูดมาผมไม่กลัวใช่คือเขาพยายามสอนให้คนมันดักดานสอนให้คนเห็นตัวเห็นแก่ได้ว่าเอ้ยไม่เป็นไรมึงรับใช้เจ้ามึงเป็นทหารนะมึงจะได้พิเศษนู่นนี่นะก็คือคิดแค่นี้เองแล้วเอาเงินจากที่ไหนมาก็เงินประชาชนใช่ไหมคือสอนให้คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เพราะฉะนั้นนะคุณไปอยู่อย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เจอหรอกไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีด้วยแล้วอนาคตก็ไม่มีข้างนอกอาชีพหายคุณลุงนะคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณลุงผมจะทำก็มีที่พูดทหารเกณฑ์ดูแลท่านพันพวกไอ้สหอที่รุ่นอะไร10นะก็มาทำหน้าที่พวกนี้หรอกหาข่าวอย่างเดียวนะลุงไม่รู้ผมว่าผมเขาขอไลน์เข้ายังไง
SS112เนี่ยต้องสมาชิกเขาใช่ไหมเขาพยายามจะถามผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมทำไม่เป็นผมให้เนี่ยเขาทำให้อะไรเงี้ยครับก็เขาพยายามจะสอหาลุงแหละแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้แกอยู่ที่ไหนไม่รู้มันไม่มีอะไรจะถามพูดถึงจริงๆนะมึงจะไปรู้มึงก็ฟังเอาเองดิมันเองหลายๆคนมันก็ฟังแล้วมันยังไงมึงข้องใจมึงก็โทรมาถามใช่ป่ะครับมึงจะไปถามคนฟังมึงถามกูดิถามคนจัดนะเฮ้ยยังไงไงวะมึงก็ถามก็บอกตรงๆแล้วก็บอกสหพันธรัฐเป็นแบบอเมริกาไงมึงอยากจับใช่ไหมมึงไปจับอเมริกาใช่ไหมมีตั้ง300 ล้านคนฮะครับไปจับเยอรมันนี่เออคือมันมาตอแหลคืออ้างไปเรื่อยเปื่อยครับมันไม่มีเหตุผลมันต้องการให้เรากลัวมาเยอะๆเหตุผลมันน้อยครับมันก็เลยอาศัยคนเยอะผมก็เลยผมว่าดีแล้วเนี่ยที่ไปส่งผมนะผมก็พูดเลยดีแล้วเนี่ยผมเห็นคนว่างผมก็ทำให้คนมีงานทำไงก็ตามตัวผมมัน20-30 คนที่ดูแล้วกันผมว่าให้เนี่ยทำตามตัวผมมาเหมือนกับผมเป็นผู้ก่อการร้ายเลยนะวันนี้ผมว่าพวกเป็นน่าจะเป็นรถสารวัตรและตำรวจใส่เสื้อหน่วยสวัสดิ์มาด้วยแหละทำไปขู่ทางชาวบ้านเนี่ยว่าอย่างนู้นอย่างนี้เขาลืมผมว่าโอ้ยไปแล้วมันเรียบร้อยแล้วป่านนี้เขาว่าอย่างเงี้ยโอ้ยเขาไม่กล้าฆ่าผมหรอกว่าอย่างเงี้ยทำไมผมจนจะได้หาเนาะผมไม่มีพรรคการเมืองไหนรุ่นผมเลยคือว่าเองคุณมันมีส่วนนึงครับที่พรรคการเมืองมันจ้างมาเพราะว่ามันกลัวให้กลัวแล้วจะได้ไปเลือกตั้งไงนะไปเข้าทางมันแต่แถวนี้ผมว่าคนไหนมันมาชวนพวกคนไหนที่เคยไปดิบสมัครสสที่เคยได้นะเคยได้ให้เข้าพรรคของเขาว่าแต่ถ้าคนไหนไม่เข้านะรู้สึกว่าได้แจ้งทำให้อุบัติเหตุขึ้นไม่รู้มันทำไงเพราะว่าได้ยินข่าวคนแถวบ้านนี่แหละแถวเขตของผมอยู่แล้วผมก็เลยว่านี่นะเพราะทำไมต้องรู้ไหมองค์การสหพันธรัฐเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับไอ้ล้มเจ้าด้วยแบ่งแยกดินแดนด้วยผมถามเนี่ยเยอรมันมีไหมว่าเงี้ยอังกฤษมีไหมว่าเงี้ยผมชอบรัฐสวัสดิการของเขาเด็กแรกเกิดเขาก็ยังให้อยู่ว่าเด็กแรกเกิดให้เท่าไหร่เขาได้ช่วงแสนคนแก่ที่60 ปีขึ้นไปเขาดูแลประชาชนเขาคนแก่เขาไม่ให้ลูกเต้าดูแลด้วยผมแล้วรู้ว่ายังไงมียูทูบฟังเนี่ยผมไม่สนใจเพราะว่าอย่างไรแบบเนี้ยใช่ผมก็เลยไม่คุณถามว่าแล้วเจ้าจะมีไว้ทำไมมึงมีเจ้าไว้ทำไมเจ้ามีภาษีนะกินทุกอย่างจะเป็นหมื่นหมื่นล้านนะมึงจะมีไว้ทำไมฮะบินไปบินมาทีเป็นล้านพันล้านเนี่ยฮะมาทีทำเงินทีเป็นพันพันล้านเนี่ยแล้วมีไปทำไมไปไหนมาไหนทีก็แม่งต้องติดขบวนหมดติดถนนเนี่ยจะมีไปทำไมล้มเจ้าไม่มีเจ้าไปทำไมก็กูล้มจริงๆแล้วบอกมันตรงๆกูล้มผิดกฎหมายไม่ผิดเว้ยเพราะว่าระบอบกูไม่มีเจ้าอเมริกามีเจ้าไหมเยอรมันมีเจ้าไหมสวิตเซอร์แลนด์มันสอหาคุณลุงอย่างเดียวแล้วเพราะว่าไงว่าเพราะว่ามันกลัวนะพวกเราเนี่ยมันกลัวก็กลัวเพราะว่ามันนี่เลยจะเถียงมันก็เลยขู่คือเหตุผลไม่มีเนี่ยเหตุผลไม่มีมันก็เลยใช้วิธีขู่มากันเยอะมากล่าวหาปักปั๊มมาจับนู่นซึ่งมันผิดนะครับคุณจดไว้เลยนะใครจับคุณนะมันผิดหมดนะแต่นี่มันดีหน่อยเปล่าผมไม่กลัวผมรู้จริงนะผมอยู่แค่คนเดียวเขาก็กลัวแหละเนี่ยนักการเมืองก็มาบ้านหลังนี้เลยที่คุณอยู่เนี่ยโอ้ผมมีเกียรติเนี่ยผมไม่มีพรรคไหนทั้งนั้นโอ้ยผมมาด้วยเองผมดูเห็นสหพันธรัฐอยู่ต่างประเทศเขารัฐบริการเขาดีผมก็อยากได้ใช่ไหมเองแล้วรูปสัญญาที่ผมเขียนมาเนี่ยคือเขาต้องการให้เรากลัวให้เราตกใจแล้วก็ไปบอกคนเฮ้ยมึงยานะมันจับนะมึงยานะมันต้องการแค่นั้นเองต้องการให้เรากลัวไม่ได้ใช้เหตุผลมันต้องการให้เราใช้อารมณ์คือกลัวโดยไม่มีเหตุผลครับเหตุผลไม่มีข้อที่จริงไม่มีเพราะถ้าเราไม่กลัวก็จบคือเราก็ไปกันอีกใส่ติดธงไปเลยดูมันจะจับไม่จับก็แม่งก็ว่ากันอีกทีไม่จับหรอกผมว่าไม่กล้าหรอกมันจะไปนอกจากมันจะไปส่องเหมือนกับพวกตามขาเสื้อแดงพวกนั้นเนี่ย
ย่างเดียวเออไปเยอะมันไม่จับไปเยอะมันไม่จับมันไม่ได้จับทุกคนมันจับเป็นบางคนนะแล้วไอ้บางคนก็นัดกับมันนะครับจับแล้วก็โวยวายโอ้ยฉันโดนจับโอ้ยสงสารคนนั้นก็โดนมึงจะไปสงสารทำไมคนโดนจับก็เฉยๆไอ้คนไม่โดนเสือกพูดอีกฮะเสือกกลัวอีกฮะคนโดนจับก็เฉยไอ้คนไม่โดนจับดันไปกลัวฮะมันมีอย่างนี้ด้วยนะประเภทว่าอยู่ก็กลัวจับแล้วมันเป็นยังไงผมถามคุณก็คนโดนจับมาเล่าฮะไม่เห็นมีอะไรเลยเขาก็เฉยๆไอ้คนไม่โดนจับเสือกกลัวอีกเสือกไปหวังดีโทรมาเนี่ยผมด่าเช็ดไปหลายคนแล้วมึงจะไปกลัวทั้งพ่อมึงฮะเออกลัวทำไมก็ไม่เข้าใจฮะมึงมันก็มีลมให้ไม่กลัวตายอ่ะไปกลัวอะไรเรื่องพวกนี้มันทำอะไรมันก็ไม่ได้ทำอะไรไปกลัวทำไมเออแปลกเว้ยผมว่าพวกนี้ว่างานมากกว่าข่าวอย่างเดียวเจอลูกพี่มันไอ้เจ้าแล้วรถอุพันนะมีแต่ตีก๊อฟนี่ไม่ใช่ผมนั่งมองอยู่เลยตรงเช้าตีก๊อฟอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรงานทำเลยใช่ทหารไทยที่เป็นในพลคุณดูมันทำทุกตีอะไรมันคุณดูวันแต่ละคนก็ลงปูปิ้นนะมันทำอะไรส่องพระส่องพระอะไรคือเรื่องไร้สาระครับส่องพระตีก๊อฟทหารไทยขอโทษนะถ้าไปลบนะมึงก็ตายตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านแล้วก็ไม่มีอะไรฮะโอ้ผมขำเหมือนกันเลยเคยลบกับใครชนะบ้างมีแต่ยิงชาวบ้านครับยิงชาวบ้านจะเอาใจเจ้าแล้วก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะยิงชาวบ้านมันก็เดี๋ยวก็มีคนนั้นนะครับถ้ามึงยิงชาวบ้านชาวบ้านก็จะยิงมึงบ้างมึงต้องเป็นตัวกลัวหรอกมึงยิงกี่นัดกลัวแถมให้มึงอีก10นัดใช่ป่ะเออแม่โอ้อยู่แล้วอ่ะผมอ่ะโอ้อยู่มากแล้วกลัวจนมาจนชินแล้วพวกเนี้ยจนก็ไป4-5ปีผมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมรวยมาผมจะมาตรวจสอบนะโอเคผมเอาแค่นี้ลุงเดี๋ยวครับขอบคุณมากเออครับขอบคุณมากครับครับอะไรไงระยะครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราไม่ใช่เสื้อแดงนะที่มีคนมาจัดม็อบให้นะครับมีแกนนำนปช.แล้วก็มีหัวหน้าใหญ่คือทักษิณชินวัตรเราไม่ใช่เสื้อแดงเราไม่ใช่เสื้อเหลืองครับหากินโดยการด่าทักษิณไม่ใช่คือเราล้มมันทั้งหมดแล้วไอ้ระบอบรวมศูนย์อำนาจไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นทหารหรือเป็นพรรคการเมืองระบอบรวมศูนย์อำนาจเราไม่เอาครับเพราะฉะนั้นเราเหนือว่ามันเยอะเรามีความจริงครับมันก็รู้ว่าใส่เสื้อดำล้มเจ้ามันถึงไม่กล้าทำไงถ้าคุณไม่ล้มเจ้ามันฆ่าคุณเลยจริงป่ะครับครับไอ้พวกนี้ยังไงมันเล่นต่ำเราเล่นสูงไงถ้าไปหมิ่นเนี่ยมันจับถ้าไปหมิ่นจับแล้วไม่ได้หมิ่นกูจะล้มมึงอ่ะเราซัดตรงๆครับกูจะเอามึงลงหลุมอ่ะเออยึดทรัพย์มึงอ่ะพูดตรงๆอ่ะนะผิดไหมกูไม่รู้ผิดมึงไปเปิดดูกฎหมายมีไม่ล้มเจ้ามีไม่มีนะมีแต่ว่าความผิดฐานประทุษร้ายหรือปงพระชนเนี่ยเออโอเคก็ไอ้บอดมันฆ่ารอ8ยังไม่ผิดเลยยังเป็นเจ้า70ปีกูจะปงพระชนรอ10มันจะผิดตรงไหนวะจริงป่ะฮะมันเหี้ยแต่ห่าถือว่าเป็นเรื่องดีครับนะในการปงพระชนราชวงศ์ทุกตัวเนี่ยเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องที่ภาษาพระว่าต้องสาธุการเพราะคนพวกนี้เนี่ยมันอยู่แล้วเบียดเบียนคนอื่นคุณจะปล่อยให้มีการเบียดเบียนเหรอปล่อยให้มีการรังแกปล่อยให้จนทุกข์ยากปล่อยให้มันปล้นแหละถ้าคุณทำเป็นใจดีแผ่เมตตาผมว่าคุณเป็นคนไม่ได้นะครับใช่ไหมก็เป็นแค่เครื่องมือเป็นแค่ไอ้พวกตอแหลโลกสวยเพราะฉะนั้นกับคนที่มันชั่วเนี่ยเหมือนสมัยก่อนลบกับฮิตเลอร์ต่อมากอดดาฟี่ซัดดามเนี่ยคุณก็ต้องลบกับมันคนมันใช่ไหมครับคุณปล่อยไม่เท่ากับคุณถ้าว่าคุณโหดร้ายต่อประชาชนจำนวนมากมันกษัตริย์นะครับคุณต้องโหดร้ายกับมันนะครับถ้าคุณใจดีมันแสดงว่าคุณใช้ไม่ได้แล้วคุณไปปล่อยนกปล่อยปลานะไม่มีประโยชน์หรอกนะครับเพราะประชาชนมันถูกจับถูกขังแล้วคุณไม่ปล่อยคุณจะปล่อยประชาชนได้คุณต้องจัดการคนที่มันขังประชาชนก่อนใช่ไหมจัดการมันก็จบครับจัดการคุณก็ไม่ต้องมาหวาดระแวงทีหลังว่ามันจะมาไม่มามันจะจับมันจะขู่นะคุณต้องล้มมันอย่างเดียวไม่มีการขอนะครับนั้นเราถึงไม่มีคำว่าขอไงมึงจะทำอะไรก็ทำไปแล้วเราก็กำหนดชัดเจนมาตรการชัดเจนว่า
ให้มาอยู่ฝั่งประชาชนครับนะคุณก็ทำอะไรของคุณลับๆไปนะนะทำไปใครจะขยายมวลชนขยายความคิดความรู้ความอ่านความสัมพันธ์นะครับนะคอนเนคชั่นเพื่อจะได้ทำงานใหญ่นะครับคืองานใหญ่ก็เริ่มจากงานเล็กกันแหละถ้าประชาชนนะครับแข็งขืนใส่เสื้อดำติดธงไปกันให้พร้อมเพียงสกายวอล์กไปแม่งทุกอาทิตย์นะครับนัดกันเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปตอนเที่ยงๆบ่ายๆให้แม่งจับนะมึงจะจับก็จับส่วนทหารตำรวจนะครับที่สมัครเข้ามาในไลน์904 A ตัวเล็ก3ตัว AA เนี่ยนะก็ดำเนินการครับนะจัดการอาทิตย์ละคน2คนนะมีสัก100หน่วยสลับกันจัดการใช่มั้ยคุณว่าจะสำเร็จมั้ยเพนหมดครับคุณลงมือไปเลยนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องมาคุณก็แจ้งเราจะประกาศให้เองนะอาจจะไม่บอกชื่ออันนี้ผลงานใครจะบอกว่าไอ้นี่โหดร้ายก็ไม่เป็นไรครับนะเราโหดร้ายเสมอกับศัตรูใช่มั้ยคุณยังบัตรครับกับศัตรูนี่เราไม่ได้ใจดีนะเราไม่โลกสวยเราไม่ได้เจนเตอร์แมนดักตีหัวได้กระดักเอารถชนได้กระชนใช่ไหมครับทำอะไรหล่นใส่หัวได้เราก็ทำนะเราเป็นอย่างนั้นครับเราต้องการชนะเราต้องการลงโทษเราไม่มีโลกสวยนะครับนะไม่มีให้อภัยคนที่มันชั่วร้ายจริงเรามีให้อภัยนะครับมันอยู่ต่อมันไม่เปลี่ยนครับใครคิดว่ามันเปลี่ยนก็คิดไปเราไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเราดูมานานแล้วมันไม่เปลี่ยนมันมีแต่จะหนักข้อไปเรื่อยแล้วตอนนี้นะฮะไอ้กุนซือฝั่งเจ้าทำไมคุณรู้ไหมทำไมครับมันบอกให้เจ้าเนี่ยลงมาสัมพันธ์กับประชาชนมากๆองค์พามาวิ่งไอ้ทอมก็ไปทำหาไม่รู้สัมพันธ์กับประชาชนนะไอ้อุบลรัตน์ก็มาทำเป็นนู่นนี่ถ่ายขับมอเตอร์ไซค์มั่งขี่แท็กซี่มั่งอะไรมั่งนะยิ่งสัมพันธ์ยิ่งเละคือพวกนี้มันคนละอันนี้กันอยู่แล้วมันตอแหลมึงจะมาทำทั้งพ่อมึงฮะดูแล้วก็มันไม่ใช่มันยิ่งหนักมันยิ่งหนักมึงมาเดินข้าวประชาชนแล้วมึงเดินบนพรมเนี่ยนะกูถามว่านะมึงไปที่ไหนก็เดือดร้อนชิบหายที่นั่นมันไม่มีความจริงใจอยู่แล้วเนี่ยทหารนาวิกเนี่ยตายไปกี่คนนะวิ่งไปวิ่งมาหัวใจวาย คือร้อยวันทัพปีมึงไม่ได้วิ่งไปวิ่งเนี่ยฮะไอ้กีฬาไตกีธาไตอะไรกามกีธาของมึงอะนะฮะครับ มันไม่มีประโยชน์ใครอยู่ใกล้ๆนะครับมึงก็หาทางจับมันหักคอแล้วแต่คุณนะทำเอาไปเลยนะไอ้พวกเฮี้ยนี่ถ้ามันหมดไปคนสองคนมันจะได้ไม่มาขบวนเสด็จมันวุ่นวายใช่ไหมตอนมันเล่นกีฬาเนี่ยนะครับใครอยู่ใกล้ๆนะครับช่วยกันสองคนสามคนนะแล้วคุณมารางวัลครับนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างสวัสดีทีมงานทุกๆคนนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็วันนี้จะคุยเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าแนวทางการต่อสู้อะไรของเรานะคะคุณลุงครับแต่ว่าจะมาคุยเรื่องว่าเห็นแล้วมันทุเรศอ่ะคุณลุงเห็นอะไรตระกูลเนี้ยไปเห็นอะไรมาค่ะครับคือวันนั้นมีโอกาสก็ไปที่วัดพระแก้วนะคะที่เป็นสถานที่ของราชวังใช่ไหมคะวันไหนวันที่5ไปกับน้องวันที่9วันไหนก่อนวันที่5ก่อนที่วันเขาปั่นจักรยานนิดนึงอะค่ะอ๋อครับก่อนประมาณที่ช่วงเขากำลังมีกิจอาสาไปกวาดถนนอะไรเต็มไปหมดนะคะวันนั้นนะคะครับครับเออไปทำก่อนที่เขาจะปั่นจักรยานแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้าเยอะเนาะนักท่องเที่ยวกินก็มีบ้างก็หนาตาพอสมควรแล้วก็มีคนเข้าไปวัดคนไทยก็มีคนต่างชาติก็มีเนาะแต่ว่าเวลาตอนเราจะเข้าไปมันจะมีช่องคนไทยเข้าช่องนี้คนต่างชาติเข้าช่องนี้ใช่ไหมคะครับแล้วทีนี้เขาก็เรียงคิวเข้าไปเนาะแล้วมันจะมีทหารที่ติดรูปที่พังกรในตรงหน้าอกอะทุกคนเลยนะเข็มกลัดอะหนูเห็นแล้วหนูขำนึกขำในใจมันทั้งสงสารทั้งนึกสังเวชอะแล้วมันเอาทูบหนึ่งดอกเอาทูบสองดอกเอาทูบสามดอกแล้วก็เทียนแล้วก็ดอกบัวแล้วมันบอกว่ายังไงตอนมันให้เราอะทหารมันบอกว่าไงคะคุณลุงมันบอกว่าของพระราชทานนะครับว้าหนูแล้วโอ้ยมันนึกว่าประชาชนอย่างเราโง่หรือเปล่าเนี่ยดอกกุหลาบไอ้ดอกบัวเหี่ยวใช่ไหม
ทูบสามดอกอ่ะเทียนสองหรือสามเล่มเนี่ยหนูจำไม่ได้แล้วหนูมันหมั่นไส้ตรงที่มันบอกว่าของพระราชทานนะครับอู้ยเป็นบุญเป็นคุณเหลือเกินไอ้แค่นี้หนูว่าเนาะเออถ้าบางพระราชทานมันก็ไปตายๆนะหนูละขำจังคุณลุงเวลาเข้าไปก็ขั้นตอนมากมายนะคุณลุงถอดรองเท้าตรงโน้นตรงนี้มีทหารยืนอยู่ไม่เหมือนทหารเต็มเลยอ่ะมีทุกจุดเลยคุณลุงใช่พอจะเข้าไปนะเข้าไปข้างในคือเขากลัวครับเขากลัวเขากลัวมากมีแต่ทหารค่ะแล้วทีนี้พอเข้าไปข้างในเนาะมันก็มีตู้บริจาคใหญ่ๆใช่ไหมคนต่างชาติบางคนเขาก็เห็นคนไทยหย่อนมาเขาก็หย่อนด้วยเนาะหย่อนลงไปในตู้แต่หนูไม่หย่อนนะน้องๆเขาก็หย่อนแต่หนูไม่พูดอะไรแล้วน้องว่าเอ้าแล้วพี่ไม่หย่อนตู้เขาเหรอหนูบอกว่าหย่อนทำไมอ่ะจิตใจเป็นบุญพอแล้วหนูบอกแค่นี้เออจิตใจหนูก็เดินตู้มันเริ่มตู้กระจกใสๆเห็นเงินเต็มเลยนะคุณลุงค่ะเห็นเงินเต็มเลยแล้วเงินตรงนั้นมันจะไปไหนหนูก็รู้อยู่นอนไปไหนเนาะหนูเห็นคนหย่อนแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันแบงค์ยี่สิบตายเขาหาเงินกับคนแบบนี้เลยเหรอแล้วมันยังมีหน้ามาบอกว่าไอ้ทูบสามดอกเทียนสองเล่มกับดอกบัวเหี่ยวๆหนึ่งดอกมันบอกว่าของพระราชทานหนูละขำตายเลยขำกริ้งเลยโอ้ตายแบบนี้ประเทศไทยมันนึกว่ากูโง่หรือเปล่าคนไทยโง่หรือเปล่าเนี่ยหนูว่าเนาะหนูเห็นแล้วหนูแล้วทุกคนติดไอ้รูปทีพังกรตรงหน้าอกทุกคนเลยนะคุณลุงครับต้องติดเป็นข้าราชการในพระองค์904ตั้งแต่ศรีราชแล้วระเบียบที่เขาไม่เลิกคุณดูไอ้อภิรักษ์คงทั้งวงพระวัฒนบอยจะติดเลยเพราะเป็นราชองครักษ์ใน904มันก็เอารูปคือทำไมมันติดคุณรู้ครับรูปจีบังกรเนี่ยมันติดเพื่อแสดงเห็นว่าไอ้พวกนี้มันโง่มันข่มได้ค่ะคุณลุง904ติดจีบังกรเนี่ยที่หนูอยากเข้าไปดูบรรยากาศอะคุณลุงครับค่ะดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงโอ้เป็นเหมือนที่ทุกคนเล่ามาเลยอะทหารมีอยู่ทุกจุดเลยอะทหารมีอยู่ทุกจุดเลยคุณลุงแล้วมันกดอะไรมากมายของมันไม่รู้อะคุณลุงค่ะคือก่อนที่มันจะปั่นเขาจะปั่นจักรยานมีกษัตริย์เป็นประมุขแบบเนี้ยแล้วมันจะมีไปทำไมไอ้พรรคการไม่ใช่เพราะอะไรนโยบายข้อจุดการแต่มีกษัตริย์เป็นประมุขมันคืออย่างเงี้ยแล้วมันจะมีไปทำมันจะเลือกไปทำไมคือมันไม่อายปากเลยว่าของพระราชทานของแค่เนี้ยแล้วตู้บริจาคมันเอาไปไหนถามหน่อยใช่ไหมคุณลุงมันก็ขนไปหมดครับคือเงินวัดพระแก้วมันเป็นของเจ้านะคุณต้องไปขอเจ้านะครับไอ้เงินทั้งหมดก็ของเจ้าหมดแต่ว่าทหารตำรวจที่มันเฝ้านี่มันเงินชาวบ้านนะครับแต่ว่ารายได้นี่ของเข้ากระเป๋าวังเออมันแยกกันเวลารายจ่ายเราออกเวลารายรับมันได้หนูเห็นแล้วหนูโอ้ตายมันนึกว่าเราโง่หรือเปล่าเนี่ยมันนึกว่าเราเรียนหนังสือมาหรือเปล่าที่คุณพูดแบบเนี้ยใครจะดูไม่ออกใช่ไหมหรือว่าใครจะหลงเชื่อมันก็คงไม่แปลกอะคุณลุงถ้าจะมีคนหลงเชื่อเนาะคือหรือว่ายังไงมันก็พยายามพูดด้านเดียวใครพูดอีกด้านมันก็เอาเข้าคุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลัวความจริงอะมันกลัวครับเวลาพูดว่าแม่กำลังอาวุธไม่มีแล้วมึงกลัวทำไมมึงข้ามเอาครม.ยกมาทั้งครม.นะจะมาตามจับพวกผมอะมาทั้งครม.นะมาสองสามวันมาขอคนก็งงแล้วมึงขออะไรวะเนี่ยขอร่วมมือหน่อยนะโอ้ยเป็นบุญเป็นคุณแค่ทูบสามดอกนี่หนูโอ๊ยตายครับบุญคุณทูบสามดอกตายแล้วแล้วทีนี้มีอีกนะคุณลุงขามันก็บางทีเอาเงินกองสลากมาซื้อข้าวบอกข้าวพระราชทานเข้ากล่องนะทุกอย่างมันเอาจากประชาชนหมดครับการบินไทยมั่งกองสลากมั่งแล้วก็บอกพระราชทานใช่มือพระราชทานอะไรมึงมีแต่รับประทานแล้วมันแล้วมันเมื่อว่ามาสองสามวันก่อนใช่ไหมคะเรากลับจากต่างประเทศใช่ไหมคะกลับจากต่างประเทศมาที่ตม.ช่องตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมคนไทยจะตรวจช่องนี้ต่างประเทศจะตรวจช่องนี้เนาะเวลาเราสแกนนิ้วมือมันประตูมันไม่เปิดใช่ไหมเขาก็บอกว่าถ้ามีปัญหาก็ไปช่องนั้นเลยนะคุณพี่เขาบอกไปช่องที่ไม่ต้องสแกนแต่ให้เขาดูพาสปอร์ตดูอะไรจะมีคนเข้าตรวจใช่ไหมตรงนั้นมันจะยื่นแนบไอโฆษณาอุ่นไอรักของมันทุกคนเลยอ่ะคุณลุงเนี่ยไปกับใบพาสปอร์ตของเราเล่มมันเอามาทำไมเพื่ออะไรอ่ะกระดาษแข็งเหลืองๆของมันอ่ะมันจะมีงานนั้นงานนี้มันโฆษณาอยู่ในนั้นอ่ะหนูขยำทิ้งทางขยะเลยค่ะมันยัดเยียดแต่ไม่ได้ผลเพราะคนเขาเกลียดครับมันยิ่งทำคนมันไล่แกะเลยมันไล่แกะเลยค่ะคุณลุงมันเหมือนไล่แกะอ่ะต้องให้ทุกคนแนบกับพาสปอร์ตมาค่ะคุณลุงเห็นหนูแล้วโอ๊ยตายแบบนี้ก็เหมือนที่อยู่วัดพระแก้วค่ะคุณลุงขาแค่นี้นะคะขอให้สายอื่นบ้างนะคะก็คือโทรมาในฐานะที่หมั่นไส้ตระกูลนี้ค่ะ
ครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะคะโอเคค่ะค่ะครับคือใครที่เรียกว่าสังเกตหน่อยเราก็จะดูออกว่าจริงๆอ่ะบางเรื่องบางราวน่ะมันทุเรศนะครับอ้างเป็นบุญเป็นคุณไอ้ทหารหรืออะไรพนักงานรถไฟขี่จักรยานแล้วก็หัวใจวายฮะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไอ้ส้นตีนมันจะมาโปรดเกล้าอะไรนะครับคือทำเป็นบุญเป็นคุณทำเป็นอย่างงี้พอเจอเด็กพิกูพิการทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นคนไข้เลยคือไอ้เรื่องแบบนี้นะกูถามว่านะประเทศเขาเจริญเขาทำหรือเปล่าฮะไม่ทำคุณโดนเราทำไปเจอเด็กแล้วก็ไปเขาไม่ทำเพราะมันมีรัฐบาลดูแลอยู่ครับเหมือนในตูนไปวิ่งตูนบอดี้แสลมไปวิ่งน้ำพองฮะวิ่งวิ่งทำไมว่ามันแสดงถึงความเฮงซวยอ่ะแล้วก็มาเออเป็นขวัญใจโอ้ดีนะเออเสียสละส้นตีนเขาประเทศอื่นเขามีวิ่งงี้ไหมฮะมวยวิ่งแล้วเขาเอารองเท้าคว้างหัวเลยไอ้ควายคือประเทศมึงมาส้นตีนนะเสียภาษีแล้วแบ่งเอาไปซื้อตัวจำนำเอาไปผลาญเอาไปนั่งเครื่องบินชิบหายวายป่วงหมดใช่ไหมเจ้าไปผลาญหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับประเทศส้นตีนนี่มันก็นิยมแต่เรื่องส้นตีนไปช่วยหมูป่าช่วยลำพ่อมึงมาคนที่วินนั้นมาช่วยทำไมกูก็ไม่เข้าใจนะถ้าไม่เรื่องส้นตีนเนี่ยนะแล้วอุ่นไอรักมึงจะอุ่นไปทำไมอุ่นไอรักฮะมึงรักกันมากไงมึงจะอุ่นไม่พอคือได้20คนฮะค่ะอุ่นถึงขนาดไหนแล้วร้อนแล้วครับ20คนเออมันก็ประเภททำแต่เรื่องส้นตีนครับไอ้นักการมันก็ทำเรื่องส้นตีนมาโฆษณาที่โฆษณาส้นตีนของมึงฮะมันทำได้ฮะมึงจะไปแก้นู่นแก้นี่จะแก้รัฐธรรมนูญจะอย่างงู้งี้จะเอาผิดคณะรัฐประหารส้นตีนมึงเอาผิดได้เดี๋ยวนี้มึงไม่ต้องไปรอเลือกตั้งจริงไหมครับจับแม่งมึงไอ้มึงรวยใช่ไหมเขาบอกมึงเป็นไพ่หมื่นล้านใช่ไหมมึงเอามาสักพันล้านนะจ้างคนไปเก็บแม่งเลยจริงวะนะคนละ20ล้าน10ล้านเก็บเลยลงโทษคณะทหารใช่ไหมครับมึงจะไปทำส้นตีนอะไรไปทำเสร็จแล้วยังไงตัวเองโดนติดคุกผมไม่ได้ดูถูกนะถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งให้พวกทหารนี่ถ้าไม่โดนฆ่าตายก็ติดคุกจริงไหมพวกนักการเมืองเนี่ยโดนเขาเล่นครับคือแสดงความโง่คือทำอะไรที่มันแพ้ 100% แล้วหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนนะมันยังไงพวกมึงก็เดือดร้อนแน่ๆแต่มึงเล่นการเมืองเนี่ยนะรับรองว่ามันยกเว้นว่ามึงจะหักหลังแบบไอ้เนวินแบบอะไรพวกนี้เออมึงอาจจะรอดนะไอ้พรรคภูมิใจตายเนี่ยยกนอกนั้นนะครับมันไม่มีทางนะแล้วจริงๆก็ไม่รอดเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่เป็นปฏิวัตินะครับใครจะไปเชียร์พรรคทหารหรือใครจะเชียร์ในทุนนี่นะผมว่าโดนทั้งคู่แหละเราไม่เอาไว้และสิ่งที่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงช้านะพวกนักการเมืองนี่คุณไม่ต้องไปสนใจหรอกโดนพวกเจ้ากำจัดหมดใช่ไหมครับเจ้ามันฆ่าตายหมดแล้วครับคุณหญิงหน่อยคุณหญิงอะไรแดงเดิงอะไรคุณนายแดงตายหมดนะครับนะโดยทาริสเพนกิจเป็นตัวอย่างนะเพราะนั้นนักการเมืองเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงให้เร็วนะครับนักการเมืองจะตายหมดนะเขาจะกระทืบหมดอะไรถ้ามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงเร็วหน่อยก็จะรอดครับเพราะว่าเจ้ามันไม่เอาไว้มันเกลียดนะมันเกลียดพวกนี้นะครับทำไมเจ้าต้องเกลียดนักการเมืองอืมครับเจ้ามันไม่ชอบทำเป็นมาตีสองหน้าจะเป็นมาเชียร์เรา มีกษัตริย์เป็นประมุขไอ้ห่าไม่เชียร์แมวกูจะเล่นมึงไอ้พวกนี้ก็คิดเราไม่ได้ด่าเจ้าเราจะรอดไอ้ทันมันเคยด่าเจ้าไหมไอ้ทันไม่เคยเลยไม่เคยฮะครับไอ้หมอยองเคยด่าเจ้าไหมไม่เคยครับเชิญครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงแล้วก็สหายแล้วก็สหายข้าวเหนียวมะม่วงครับสวัสดีครับครับผมอยากจะให้คุณลุงช่วยผมได้ข่าวมาว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมทยอยปิดตัวจริงหรือเปล่าก็นี่ผมทราบมาคือมันอย่างนี้ธนาคารธุรกิจการทุกแห่งมันจะปิดตัวหมดแล้วครับเพราะมันใช้ออนไลน์
เดี๋ยวนี้มันใช้แอปนะมันกดมันต้องใช้คนครับความทันสมัยมันก็ต้องปิดตัวเพราะว่ามันไม่มีเทเลอร์ไอ้พวกมันยืนหน้าเคาน์เตอร์เขาไม่ใช้กันแล้วนะครับเขาใช้จิ้มเอาฮะเดี๋ยวนี้ประเทศข้างเคียงซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ใช้แอปหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยมันปิดเองโดยอัตโนมัติถึงไม่มีถึงแม้จะเจ๊งไม่เจ๊งมันก็ปิดครับไอ้ขายของมันขายออนไลน์กันเยอะใช่ไหมคนขายทั้ง Facebook ทั้งอะไรกันเยอะมันไม่ได้ไปขายตามแผงคือมันได้เจ๊งมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแผงนะมันขายโดยออนไลน์และธนาคารก็เหมือนกันนะครับธนาคารมันก็ปิดของมันเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ใช้แล้วกระดกกระดาษมันไม่ใช้มันเช็ดจี้เมาฮะคนจะเข้านี่คุณก็มีรหัสแล้วก็โอนเงินนี่ก็ไม่ต้องไปธนาคารโอนเองบนมือถือครับฮะครับคุณลุงแล้วเรื่องข้าวเนี่ยข้าวเรื่องข้าวที่ผมว่าจะทางรัฐบาลโดนทีมงานโดนกดหัวอยู่นะครับผมใครคุณต้องปิดเรื่องข้าวฟังไม่รู้เรื่องฮะข้าวยังไงครับคุณต้องปิด YouTube ก่อนคุณต้องปิด YouTube ไปเลยไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องครับปิด YouTube ไหมครับฟังจากทางไลน์เพียงอย่างเดียวฟังทางไลน์แล้วถ้าคุณอยากฟังคุณก็ไปฟังทีหลังนะผมปิดแล้วครับคุณลุงผมปิดแล้วว่าไงนะข้าวอะไรทำไมทางรัฐบาลไม่มีการประกันราคาข้าวไม่อุ้มราคาข้าวอ่ะครับผมเขาไม่อุ้มเขาต้องการให้พวกคุณตายให้หมดเขาไม่ชอบคนจนมันเหม็นสาบไอ้คอรัปชันมันมาปล้นนะมันไม่ได้ทำให้เจริญถ้าเจริญนี่ไม่ได้นะครับประชาชนยิ่งอ่อนยิ่งชิบหายนี่เจ้ายิ่งสบายนะครับประชาชนกับเจ้ามันเป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติเพราะนั้นคอรัปชันมีหน้าที่มาปล้นมึงปล้นไปเลยให้มันเจ๊งให้มันเป็นหนี้เยอะๆมันจะได้มาสู้กับกูจะได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปวิจารณ์ว่ามันไม่ดีคุณต้องวิจารณ์ตัวคุณเองว่าปล่อยให้มันอยู่ได้ไงครับมันมีหน้าที่ทำลายเราอ่ะเข้าใจไหมครับเราถึงไม่ขอไงเราไม่วิจารณ์คสช.ครับเราทำลายอย่างเดียวเจ้าเราก็ทำลายเพราะมันมีหน้าที่ปล้นเราก็มีหน้าที่ล้มมันไม่มีหน้าที่ขอไม่มีที่แนะนำนะครับครับไอ้ที่มันแนะนำงูนี้นโยบายเนี่ยไอ้พวกนี้พวกตอแหลมันปล้นเราได้เราก็ฆ่ามันได้ก็เท่านั้นเองจบนะไม่มีอะไรเราก็ไล่มันครับครับครับลุงครับโอเคนะครับผมครับโอเคครับครับสวัสดีครับเสียงไม่ค่อยดีเสียงกล้องสะท้อนไม่ราบเรียบไม่เสถียรคือจริงๆนะครับองค์การสหประชาชาติที่จริงเราพูดเยอะเนี่ยเราพูดเปิดโปงจุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนลุกขึ้นมาสู้เป็นเจ้าของอำนาจล้มมันเท่านั้นนะไอ้มันจะทำเหี้ยไงมันเรื่องปกติเพราะว่าโดยระบอบมันเป็นศัตรูกันอยู่แล้วมันมีหน้าที่ทำลายเราใช่ไหมครับถ้าไม่เราชิบหายวายวอดปนอันนี้อะไรที่มันดีหน่อยมันก็จะโรคเลิกครับ30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหรูบ้านธนาคารคนจนมันก็จะโรคเลิกนะมันก็เลิกมันเป็นหน้าที่ของมันที่มันจะต้องทำลายเรามีหน้าที่ทำลายมันไม่ใช่ไปขอมันไปเล่นเกมมันเนี่ยนะมันก็ไม่จบใช่ไหมเราทำลายมันก็จบใช่ไหมครับมึงเป็นโรคร้ายมึงเป็นพยาธิอยู่ในตัวเนี่ยมึงจะไปโอ้พยาธิกินน้อยๆหน่อยนะพยาธิอย่าคิด แบบกูบ้างนะคนมาขี่คอคุณมันบอกว่ายังไงก็ได้ขอให้กูขี่คอมึงกูจะทำตัวเบาๆมึงจะทำตัวเบาๆยังไงฮะมึงกินเยอะทำตัวเบาเลยมันขี่คอกูอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ไปบอกให้มันทำตัวเบาๆมึงทำตัวเบาๆหน่อยนะกูเหนื่อยนะ มึงมีหน้าที่กระชากมันลงมากระทืบไม่ใช่ไปบอกให้มันทำตัวเบาๆมึงอย่ารังแกกูมากนะมึงรังแกกูน้อยๆหน่อยนะตบกูวันละสิบทีลดเหลือเก้าทีมึงทำนั้นมันไม่ถูกครับมึงมีหน้าที่มันตบมึงใช่ไหมกูชกแม่งเลยสู้ไม่ได้ก็ตายไปนะถ้าสู้ไม่ได้ใช่ก็มันก็เท่านั้นเองมันจะไปกลัวอะไรคุณยิ่งกลัวมันยิ่งขมใช่ไหมคนไทยไม่มีหาเลยครับสมัยนู้นนะครับปี2551 50 51เนี่ยผมคุยกับกรมนใหญ่นะเขาบอกว่าเขาวางแผนอย่างนี้ครับประชาชนไทยเนี่ยยิงมัน3รอบจบเป็นไงยิง3รอบมันมาชุบนุ่มนะข้ามให้หมดเลยยิงไปมันก็จะกลัวไอ้บางคนกล้าไอ้คนที่ยังไม่กลัวมายิงอีกที
ปึกสามทีครับเหมือนวนรอบเปลี่ยนสามครั้งมันกลัวครับถ้ามันไม่กลัวเดี๋ยวเมียบอกมึงอย่าไปเลยแม่ยายบอกมึงอย่าไปเลยไอ้ทิศเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความกลัวสมัยเขารบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศติดกันเนี่ยเขาไปจ้างผู้หญิงนะครับที่นุ่งผ้าถุงเนี่ยนะให้เอาหัวคนประเทศนั้นไปขายมันตัดหัวแล้วมันให้ใส่เรือไปขายใส่เรือล่องแม่น้ำโขงนี่นะจนประเภทที่ว่าประเทศนั้นเขาต้องยอมเปิดประตูเมืองเขาทนไม่ได้อันนี้คือความโหดที่มันใช้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปเล่นกับมันไม่ได้พวกเนี้ยสมัยกบฏผีบุญมาตัดหัวเสียบประจานกำแพงเมืองอ่ะ65ศพมันตัดหัวเสียบเพราะฉะนั้นนะครับคืออย่าทำเป็นเล่นกับพวกนี้พวกนี้นะครับมันโหดอมหิตแล้วมันสืบทอดเพราะนั้นเวลาจะจัดการมันไม่เคยคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือจัดการอย่างเดียวเราไม่พูดมากเพราะเราศึกษามาดีแล้วเรารู้นะครับดังนั้นเองมันถึงกลัวเราเพราะเราไม่เอามันไว้ไม่เจรจาครับไม่คุยอะไรกับกูไม่ต้องคุยเสียเวลาไม่ต้องติดต่อนะมึงทำได้ก็ทำไปกูทำได้กูก็จะทำนะคือมันเป็นการสู้ง่ายๆตรงไปตรงมาบางคนทำเป็นดีกลัวจะเสียเลือดเสียเนื้อกลัวมึงจะกลัวฮะที่ผ่านๆมาตายเท่าไหร่ฮะมึงกลัวป่ะพี่น้องครับมีเสียงปืนดังขึ้นนั่นนะครับกูจะเพ่นไปดูใบนะครับไอ้ห่าใช่ไหมเสียเนื้อเสียเนื้อป่ะเสียครับเสียมันจะเลิกทันทีเพราะว่ามึงไม่ตรงไปตรงมาไม่เด็ดขาดโดยธรรมชาติแล้วศัตรูมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าไปว่ามันอย่าไปว่ามันโหดร้ายมึงฆ่าคนในวัดเฮ้ยยิงจะมองอะไรมันปกติครับครับสมัยพระเจ้าตากมันก็ตัดหัวพระเจ้าตากแล้วก็ไปแต่งเรื่องโกหกว่าหนีไปบวชเออหนีไปบวชมันฆ่าคนมาเยอะแล้วมันก็โกหกเพราะฉะนั้นนี่นะครับเราก็คือว่าแก้ปัญหาแบบตรงไปตรงมาเราต้องซื่อตรงต่อความเป็นจริงไม่เอาอย่างอื่นมาเอาความอะไรเมตตาแผ่เมตตาโหสิแก้ไขไม่แก้แค้นอะไรเมาเข่งสุดซอยแล้วมึงนะมันเลอะเทอะไร้สาระมันไม่ใช่การแก้ปัญหามันเป็นการหลีกเป็นการต่อปัญหาเชิญครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็ทุกคนนะครับครับผมก็เคยมาครั้งนึงนานแล้วนะครับครับติดตามรายการครับหลังๆมาในการเวลาที่ค่อนข้างไม่กระชับเหมือนมีเนื้อหาสาระดีๆทีนี้ผมโทรเข้ามาเสียงมันยังไงมัธยมตอนนี้เขาก็ผมจะพูดดีไหมเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ไม่หยองเพื่อนผมคนนี้เขารู้ดีทุกอย่างแต่นี้ของตัวผมกับเพื่อนไม่สามารถคุยเรื่องนี้ได้เพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับเพื่อนแต่เพื่อนก็รู้ว่าผมรู้แล้วผมก็ไม่กล้าที่จะคุยอะไรมากกว่านี้เพราะว่าผมก็กลัวว่าผมจะคุณก็คุยกับผมไม่ได้แต่สิ่งที่คุณรู้ต้องเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาไป IO แล้วคุณพูดต่อมันต้องเป็นเรื่องจริงนะครับนะพูดได้ก็พูดกับเราหลังไมค์ก็ได้ครับนะพิมพ์มาก็ได้บอกมาก็ได้คือไอ้ที่เรากลัวคือเรากลัวเรื่องไม่จริงนั่นเองนะครับคือเรื่องจริงเนี่ยไม่กลัวหรอกเพราะเรื่องจริงเนี่ยมันประเทศนี้มันมีเรื่องจริงที่น่ากลัวเยอะนะครับเยอะจริงๆนะแล้วบางคนผมสังเกตเพื่อนมันน่ากลัวเยอะมันมีเรื่องจริงที่น่ากลัวเยอะมากๆประเทศนี้นะมันถึงอยู่กันนี่น่ากลัวครับแต่เพื่อนผมเขาสังเกตเขาจะคืนไม่เข้าคืนไม่ออกมันก็เพียงว่าคุณจะสู้หรือไม่สู้คุณก็หาวิธีการเอาแล้วกันนะครับคุณไม่ต้องไปกลัวแล้วกลัวก็ไม่มีประโยชน์คุณก็ดูว่าคุณควรจะทำอะไรยังไงกับใครจะบอกกับใครบางคนไม่ควรบอกก็อย่าไปบอกนะครับบางคนบอกแล้วซวยเปล่าๆคือบางคนเก็บความลับไม่เป็นนะครับคุณก็มาบอกผมก็ได้ผมก็เก็บไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมก็พูดแต่ผมจะไม่บอกว่าใครพูดครับ
ผมก็จะมาแต่งใหม่ให้มันดูดีหน่อยนึงครับนะปิดบังบุคคลสถานที่บางคนบอกอย่าไปบอกเรื่องนี้นะมันรู้กันอยู่2คนเองว่าไอ้เสียเนี่ยมันพูดกับลูกสาวมันดีวันวอรี่ถ้าประชาชนไม่เอาเราอยู่ไม่ได้นะมันพูด3ครั้งนะครับเขาได้ยินมากับหูครับถ้าบอกบอกนี้มันรู้ว่าเป็นใครมันรู้ว่าช่างมันไม่เรื่องผมขนาดไอ้บรรดาได้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรทำไมงานนี้ได้ 2,000 ล้านฮะครั้งแล้วมา 3,000 ล้านไอ้นี่ก็รีบเดินออกมาเลยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงมาทุกทีเอา 1,000 ล้าน 2,000 ล้านคิดว่าง่ายกว่าอันนี้บอกเอ้ยอย่างงั้นก็ไปตั้งลูกไอ้เปาะมาเป็นผู้ว่าพัทยาฮะไอ้อะไรอิทธิพลขุดปื้มแล้วมันนะชื่ออะไรว่าสนธิยาขุดปื้มเออจะมาขายของเถื่อนต่อครับจะมาวิ่งบุหรี่เถื่อนเหล้าเถื่อนเพื่อเก็บเงินมาให้เสียโอนะตอนนี้มาเฟียพัทยาก็เลยลงขันจะเล่นในพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นความลับแต่เราก็บอกนะ ผมก็บอกเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นไอ้คนที่เขารู้เขามาบอกเราแล้วก็บอกต่อครับจะได้รู้ว่ามันคืออะไรไงหรือคุณธิดาเขาเล่าเรื่องปอทฤษฎีฮะมันทำไมถึงโดนฆ่าหรือไอ้บางคนนะที่เราเล่าเอกยุทธ์อัญชันบุตรที่โดนยายทอมสั่งฆ่าเอกยุทธ์นี่จะไปอังกฤษจะไปแฉนั่นโดนฆ่าที่เนี้ยครับคนที่สั่งฆ่าคือยายทอมคาถางนะครับมันสั่งฆ่ารู้ได้ไงใกล้คนที่ฆ่ามันมาบอกเลยว่ายายทอมมันสั่งเออครับมันก็อย่างนั้นนะบางทีถ้าคุณรู้อะไรคุณก็บอกแต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่บอกว่ายายทอมมีลูกอยู่เมืองจีนนี่มันไม่จริงครับยายนุ้ยมีลูกยายก้อยมีลูกนี่มันเรื่องโกหกมันไม่จริงนะเราเรื่องจริงมาพูดนะครับนะข้อมูลต่างๆผมได้แล้วผมเอามารีเช็คครับคุณต้องตรวจสอบดูว่าบางทีเป็นข่าวปล่อยอย่างมาก้อนเอาทองมาฝากนี่เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงผมยังเห็นที่จริงมาคอสไม่ใช่มาคอสคนนี้นะมันมีคนหนึ่งนะมันเป็นในพลนะมีลูกมีบัตรพาสปอร์ตหมดเมียลูกเมียมีหมดใบฝากเงินมีเท่าไหร่มีหมดครับคุณไปดูย้อนหลังดูกระเต้มันก็พูดเรื่องมาคอสมหาศาลเอามาฝากแล้วฝากกับไอ้บอร์ดเนี่ยเออพอมาจะมาทวงปุ๊บไอ้เต้มบอกว่าไม่ได้เขาไม่ได้ไอ้ท็อปก็บอกไม่ให้เจอเออมันอย่างนั้นมันเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงครับแล้วมีหลายคนที่เอาทองมาฝากไม่ภูมิพลผมก็เห็นแต่จริงๆเอกสารเห็นมาหมดนะอันนี้เป็นเรื่องจริงคือมีหลักฐานยืนยันไอ้คนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแล้วทำเฮโรอีนทำฝิ่นมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับไอ้13หมูป่ามันก็ไปขนเฮโรอีนกันในถ้ำมาแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะไอ้คนไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่อันนี้คือเรื่องจริงเราก็พูดให้ฟังว่าทำไมมันขนแล้วทำไมมันต้องตรวจถ้ำแล้วตอนนี้เขาจะเล่นงานกันนะครับเราก็ต้องเอาข้อที่จริงมาบอกให้รู้ซึ่งข้อจริงพวกนี้ไม่มีที่ไหนเขาบอกแต่เราต้องบอกครับบอกนี่เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นยังไงคุณอยู่ตรงไหนคุณควรจะลุยได้แล้วนะครับนะแต่จริงผมใจเรื่องมันเกิดจากการที่มีซาอุดิอาระเบียอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสักมานะครับแล้วก็คิดว่าต้องบินดอนเมืองทำไมเราไม่ตรงซึ่งคนปกติไม่ค่อยสนใจแต่ไปยกเป็นกรณีของเพชรนั้นมาผมเริ่มเก็บข้อมูลแล้วเริ่มสว่างขึ้นมาที่ลุงสนามหลวงครับที่ผมเป็นคนในส่วนใหญ่เป็นค่อนข้างหลักคือเรื่องเพชรเนี่ยนะเรื่องเพชรเนี่ยมันมาจากแฟ้มเลยครับนะแฟ้มและตำรวจพอดีตำรวจที่อยู่ในเขตการเขาก็เล่าให้ฟังมันมาจากแฟ้มเลยครับนะตั้งแต่แสวงทีละสวัสดนู่นนะครับสนองนะสนองเนี่ยมันเป็นนักเล่นเพชรก็รู้จักกับเสียสันติมันก็คือเอาเข้ามาแล้วก็เอาไปให้ยายเนี่ยยายปากแดงแล้วก็มาปล่อยข่าวว่าแบ่งเป็น3ก้อนไม่มีครับมันไม่ได้แบ่งนะมันก็เก็บไว้นั่นแหละตอนนี้อยู่กับไอ้เสียนะเพราะยายนี่มันบ้าจริงๆนะคือพยาบาลดูแลมันอยู่4คนนะครับเพราะฉะนั้น
ทุกอย่างนี่เราจะมาจากแหล่งข่าวจริงๆมันอยู่ที่สวนจิตรดาเยบุรัตเป็นคนดูแลดังนั้นเราจะรู้จากข้อเท็จจริงจริงๆแล้วคนก็จะเลือกบอกเขาจะบอกเราแต่เขาไม่บอกคนอื่นนะคนอื่นมันบอกแล้วก็เท่านั้นนะมันโง่บอกแล้วมันไม่เชื่อเออก็แปลกเขาพูดความจริงบางคนไม่เชื่ออีกครับไปเชื่อสตาร์วอร์คุณคิดดูคนปัญญาอ่อนขนาดไปเชื่อสตาร์วอร์เออนิดนึงนะครับถ้านะมันใกล้เวลามันอาจจะมันกำหนดได้ว่าไรครับใช่แต่ผมคิดมีเงื่อนไขบางเสียงคุณมันไม่ค่อยติดต่อคนฟังถ้าไมค์เขาซีบอกเขาบ่นเสียงโฟนอินมันไม่เสถียรครับผมจบนะครับมันจะอีกไม่นานมันมีที่จะเข้ามาคือที่จริงประเทศไทยเนี่ยมันเลยเวลาแล้วเราชนะแล้วจะปิดเกมยังไงจะเก็บสแปร์ยังไงท่านเองฮะคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราต้องเดินละเอียดนิดนึงนะคือเดินละเอียดเพื่อไม่ให้มันเสียอะไรกันมากนะครับนะเราก็ใช้วิธีการคือประเทศไทยเนี่ยมันหมดสภาพไปนานแล้วครับกองทัพไทยก็ส้นตีนนะครับศาลไทยก็ส้นตีนพรรคการเมืองก็ส้นตีนกษัตริย์ก็ส้นตีนเหลือแต่ประชาชนเท่านั้นครับที่จะต้องไม่ส้นตีนนะคุณก็ชนะองค์การยกในประเทศนี้มันส้นตีนหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้เรื่องนั่นคุณว่าประชาชนนี่เข้มแข็งขึ้นมาแล้วมันก็จะชนะทุกสิ่งครับมันจะกำหนดทุกอย่างนั้นเรามีหน้าที่ปลุกประชาชนให้กล้าให้ชัดเจนให้มีความรู้ความคิดสติปัญญาแล้วก็กล้าหาญเด็ดขาดคิดได้เป็นครับไม่ยากเกณฑ์นี้หมูมากเกณฑ์ประเทศไทยโคตรหมูเลยคุณอยู่ในยุคนี้นะคุณคุยให้ดีๆครับ3คน5คนนะช่วยกันนะครับรับรองมันไม่ยากหรอกนะมันไม่ยากเรามารุ่นเนี้ยแล้วก็ต้องรีบๆทุ่มเททั้งหมดให้กับการปฏิวัติครั้งนี้นะครับมันถ้าเป็นหุ้นเนี่ยมันกำลังขึ้นแรงนะเออถ้าใครไม่ปฏิวัตินี่โง่ชิบเป๋งอ่ะคุณลุงครับเดี๋ยวขออนุญาตลองตัดสายรถโทรใหม่ดูนะครับใช่ใช่อยากจะเป็นทางผู้ฟังเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณเดี๋ยวเราจะกดสายคุณทิ้งแล้วก็โทรหาคุณใหม่นะครับนะเผื่อมันจะดีขึ้นเพราะว่าหลายท่านบอกเสียดายก็คือฟังลำบากจริงๆฟังคุณก็กดไปเลยโอเคครับสวัสดีได้ยินชัดไหมครับครับคุณได้ยินชัดคุณลองพูดดูอีกทีเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงนะครับครับคือผมว่าสงครามครั้งนี้มันเป็นสงครามของสติปัญญานะครับประสิทธิ์สติปัญญาต้องมาความรอบรู้และประสบการณ์ในการได้ครับผมว่า4อย่างเนี้ยมันจะทำให้เราสำเร็จครับจริงจริงจริงอันนี้คุณพูดถูกมากเป๊ะเลยคือบางคนบอกเอ้ยเมื่อไหร่จะลุยไว้เมื่อไหร่ไอ้นี่แพ้ไม่ได้รู้เรื่องถ้ามึงจะลุยก็ลุยไปเลยไม่ต้องมาถามกูหรอกใช่ไหมประเภทไอ้ขาลุยลุยไม่จริงครับให้ใส่เสื้อดำก็ยังไม่ใส่ติดธงก็ไม่ติดครับแล้วจะมาลุยลุยอะไรฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ใจอย่างที่คุณพูดถูกต้องเป๊ะเลยครับอยู่ที่สติปัญญาใช่ไหมใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือต้องชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วอย่ามั่วอย่ามโนอย่าเอาข่าวศัตรูมาหลอกให้กลัวนั่นกลัวนี่กลัวนั่นแล้วก็เลยไม่ได้ไปไหนสักทีบางครั้งเนี่ยจังหวะเหมาะเราต้องลุยจังหวะนี้เราลุยครับเราลุยเลยนะลุยเพราะว่ายังไงเราก็ชนะเพราะว่ามันกระเจิงกันหมดแล้วมันสั่งการไม่ได้นะครับตอนนี้มันสั่งไม่ค่อยได้มันมีพรรคเพื่อนฝูงไปจ้างทหารตำรวจให้มาลังควานพวกเราท่านนั่นเองฮะนะมันไม่มีอะไรหรอกนะใช่ไหมปวดใจนิดนึงผมว่ามันมีอะไรสักอย่างที่ส่งลงมาในเกมที่เกมมันพลิกอย่างนั้นนะครับ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 ผมว่าก็กลัวเราพวกเราคือใครประชาชนใช่รู้แจ้งแล้วนะครับคือไม่ต้องคือตอนนี้คนมันเยอะจนไม่รู้จะจับใครนะแต่ละคนขอโทษนะครับภาษาที่โกว่าแสบๆทั้งนั้นจับเป็นละคนแม่งแสบทุกคนเลยนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องรู้เรื่องหมดแล้วภูมิรู้ปัจจุบันนะมันยิ่งกว่านักสู้สมัยเก่านะใช่ไหมชาวสัมปทานนี่ข้อมูลเป๊ะแน่นครับความคิดความอ่านมันเป๊ะเพราะนั้นมันเป็นยุคที่ว่าเรา
มากที่สุดเราต้องขยันนะทั้งปริมาณคุณภาพนะให้มันชัวร์เรามีคนมากกว่ามันประมาณ 2,000 เท่าจะกลัวทำไมใช่ไหมมึงมาคนนึงกูไป 2,000 กระทืบมึงไม่อยู่ฮะใช่ป่ะเออเราต้องเอาคนเยอะเข้าว่าฮะคนรู้เยอะที่สุดนะครับค่ะฝากทุกคนแนวร่วมนะครับผมอยากให้ทุกคนสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะครับแล้วก็มีความเชื่อพูดในใจกับตัวเองครับเนี่ยทุกอย่างมันเราต้องตั้งเองนะฮะสะกดจิตตัวเองสำเร็จพรุ่งนี้ใช่ใช่ก็คือเราต้องรู้ตัวเราเองอ่ะเราต้องพูดกับตัวเราเองอย่าไปสนใจคนอื่นคนนั้นไม่ไปคนนี้ช่างแม่มันจะไปไม่ไปมึงไปก็พอมึงคิดอะไรรู้ว่าตัวเองคิดอะไรยังไงเท่านั้นนะคนอื่นไม่ต้องไปสนใจเขาทำหน้าที่ว่าให้ดีที่สุดนะเด็ดขาดเชื่อตรงครับแล้วต้องกล้าหาญอย่าคิดครับถ้าเราไปอยู่ยาอย่างกล้าหาญเรามีปัญญาเรามีเอาตัวรอดในทุกเหตุการณ์แล้วเชื่อว่าอยู่คนเดียวเรามีล้านคนที่จะพอแค่อาจจะรอจังครับใช่ใช่โอเคใจอยากทั้งตัวสักมันมีแค่ในมันแค่อะไรที่มันแบบว่ามันถ้ามันสำเร็จโอ้โหเราจะเห็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะแยะใช่ใช่ก็อย่างที่คุณว่าจริงนะเราถึงเรียกว่าลุยไงเพราะเราคิดว่าความสำเร็จมันอยู่ไม่ไกลครับแล้วมันแตกต่างมากนะครับนะมันเปลี่ยนไปเยอะเพราะนั้นเราก็เชื่อมั่นคือเราต้องเชื่อมั่นก่อนคนอื่นถึงจะเชื่อมั่นถ้าเราเองไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันก็หมดสภาพเราเองต้องเชื่อมั่นเพราะสิ่งที่เราเชื่อมันมาจากข้อเท็จจริงไม่ใช่เราคิดเอาเองนะครับเราสำรวจดูรอบครอบแล้วนะครับโอเคนะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก่อนวางสายผมขอให้ทุกรักษาตัวดีนะครับจนถึงเราจะในสายนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้ต้องขออภัยนะสัญญาณมันไม่ดีนะครับสัญญาณคือคุณลุงขาให้เขาพูดก่อนคือเขาพูดแล้วผมฟังไม่รู้เรื่องอ่ะพูดตรงๆอ่ะนะครับผมก็พยายามฟังมันคือฟังได้3คําอีก4คํามันหายแล้วกลัวเข้าใจผิดคือไม่รู้มันเราต้องไปแก้ไขมันแต่ว่าฝ่ายที่แล้วอ่ะฝ่ายคุณผู้หญิงเนี่ยเสียงชัดนะครับเออเหรอโอ้ครับครับชัดเป๊ะอันนี้ต้องขออภัยนะบางคนบอกผมแย่งพูดคือถ้าคุณพูดเนี่ยนะอย่างคุณสตรองเนี่ยสัญญาณเขาชัดผมไม่เคยแย่งนะครับคือไอ้ที่พูดก็เพราะว่าบางทีฟังไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าสัญญาณมันไม่ดีนะครับแต่ทีไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็คือก็คงไม่เป็นไรหรอกฮะก็คือแล้วแต่นานาจิตตังอย่างสายที่แล้วของทางทีม3ทหารเสือก็ชัดตลอดทั้งช่วงเลยนะครับไม่มีเป็นหลุมเลยนะครับแทบไม่มีก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแพ็คเกจของทางคนที่โฟนหรือว่าทางเราก็ไม่รู้นะครับคือตรงนี้นะครับสรุปก็คือว่าถ้าคุณรู้อะไรคุณก็บอกแต่ผมบอกตรงๆนะส่วนใหญ่ที่รู้มันเรื่องโกหกนะครับมันเป็นข่าวปล่อยเป็น IO เป็น IO ครับแล้วตอนนี้พักเพื่อถุยเนี่ยหรือในวังมันออกมาเยอะมีแต่เรื่องโกหกไอ้นู่นไอ้นี่เรื่องโกหกครับนะเรื่องจริงๆนี่เราก็พอรู้อยู่ว่าตอนนี้มันสั่งการอะไรไม่ได้แล้วมันได้เวลาจบแล้วไม่ได้เกี่ยวว่าฟ้าชายไม่เกี่ยวประเทศทำอันนี้ก็เรื่องโกหกนะคือเราต้องดูทั้งระบอบทำลายทั้งระบอบมันเสียหายตรงไหนผมไม่มีกษัตริย์มันเสียหายตรงไหนนะก็มีเรื่องโกหกครับไอ้นี่แม่ศรีรัตน์ตายไอ้เสียไปผลักมันไม่มีมันไม่ได้ตายมันไม่ได้ไปครับมันเรื่องโกหกนะบางทีเราเรื่อง 4-5 ปีก่อนมาใส่ชุดดำใช่ไหมพานทองแท้อะไรพินทองทาใส่ชุดดำไปงานเปิดไอทีไปงานเปิดไวทีวีเมื่อปีอะไร2555 6ปีที่แล้วไวทีวีเปิดอ่ะคุณเอาเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเก่าครับ3ปี5ปีก่อนนะครับอย่ามาจับเพชรเพราะฉะนั้นเราต้องดูที่มาที่ไปก่อนนะบางเรื่องก็อย่างบางเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนว่าไอ้เสียเนี่ยมันมีคนเข้าไปทำร้ายมันจริงไหมไอ้คนที่อยู่กับมันก็บอกว่าไม่มี
ไอ้คนนั้นก็บอกว่ามีคือบางเรื่องเราก็ไม่ฟันธงพระลงไม่เห็นนะครับไม่มีประจักษ์พยานทีนี้เรื่องต่างประเทศจะมาช่วยเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเรานะครับเพราะเขาช่วยเขาเองเพราะการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยมันสอดคล้องผลประโยชน์ของเขาเราดูตรงผลประโยชน์เราไม่รู้ว่าเขาจะดีไม่ดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราประกาศชัดเจนว่าเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นอะไรเป็นมิตรกับทุกประเทศใช่ไหมคุณจะได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกันโดยถูกต้องนะครับมีมาตรฐานโลกไม่ใช่ไปจ่ายใต้โต๊ะ 10% ให้เศรษฐกิจเนี่ยที่ไปอเมริกาแล้วก็ไปรับใต้โต๊ะเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นระบอบที่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวใช้อำนาจส่วนบุคคลเนี่ยไม่มีซึ่งเขาโอเคครับทุกประเทศเขาโอเคนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่ามีบางคนมาหน้าด้านมันทำผิดมันทำทุเรศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนต้องเลิกในเมื่อมันไม่ยอมเราก็ต้องล้มมันก็เท่านั้นเองครับตรงไปตรงมายังไงมันก็ไม่ยอมยังไงกษัตริย์หรือทหารชั่วคอรัปชันนี่มันไม่ยอมครับยังไงมันก็ไม่ยอมยังไงก็ต้องได้ลบกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าล้มแล้วเนี่ยเราจะล้มยังไงให้มันเนียนที่สุดนะให้มันซีโรราบเราจริงๆให้มันแพ้ให้มันเข้าใจนะให้มันยอมรับจริงๆว่าเราชนะจริงๆไม่ชนะด้วยเราชนะด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยชนะด้วยผลประโยชน์ชนะเพราะประชาชนเข้าใจที่สำคัญคือประชาชนต้องเข้าใจแล้วก็ร่วมกับเรานะครับเราจึงจะชนะนะครับอันนี้เป็นหลักนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับการโฟนอินก็ประมาณนี้นะครับพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราก็จะให้ทางวิทยากรประจำรายการของเราได้สรุปประเด็นต่างๆที่เราได้พูดคุยกันมาตลอด3เกือบ4ชั่วโมงนะครับเราก็จะเริ่มต้นที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมสหายยังบัตรครับครับก็ยุทธศาสตร์ของเจ้าเขาก็ต้องการให้เราโง่แล้วก็จนเจ็บครับก็คือโง่ก็หมายความว่างมงายอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะหลงเชื่องมงายในเรื่องบาปบุญทั้งที่ระบอบของเขาเนี่ยเขาเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาเพื่อการปกครองเขาจะได้ปกครองเราแบบง่ายโดยที่เราเป็นผู้ที่ทำทุกอย่างให้เขาแล้วยังต้องกราบไหว้อีกนะครับนี่ก็คือระบอบเขาที่กดขี่มานานโง่แล้วก็จนการจนนี่ก็หมายความว่าก็อย่างที่เขาใช้เครือข่ายของเขาเข้ามาเป็นโจรปล้นนั่นแหละครับเขาจะทำทุกอย่างหมายความว่าถ้าคุณจนแล้วคุณก็ไม่มีเวลาที่จะไปคิดเรื่องการเมืองมัวแต่สารวนอยู่กับเรื่องอยู่เรื่องกินเติมเขาเรียกว่าหาเช้ากินเช้าหาค่ำกินค่ำนั่นแหละครับก็ไม่ได้ไปสนใจเรื่องการเมืองอะไรต่างคนต่างก็มองแต่ตัวเองไม่ได้มองถึงสิ่งรอบข้างไม่ได้มองกว้างๆออกไปไกลๆเขาต้องการให้เรามองแล้วก็สารวนอยู่กับปัญหาเหล่านี้เมื่อเราสารวนอยู่กับปัญหาเหล่านี้ก็คือระบอบของเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นานนะครับเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการให้เราเป็นเราจะไม่เป็นนะครับเราจะไม่โง่นะครับเมื่อไม่โง่แล้วคุณก็ไม่จนนะครับเมื่อมีความกล้าแล้วเราก็ไม่เจ็บด้วยเพราะว่าถ้าเรามีความกล้าเขาก็กลัวเราเพราะงั้นชาวสหพันธรัฐของเราต้องมีความกล้ากล้าที่จะล้มมันลงไปกล้าที่จะชกมันตรงๆไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่พูดอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มอ้อมไปอ้อมมาครับตอนนี้เราถึงคราวแล้วถึงจังหวะที่จะต้องเปิดหน้าชกนะครับเพราะว่าชาวสหพันธรัฐของเรามั่นใจในหลักการมั่นใจในความถูกต้องชอบธรรมเรายืนอยู่กับคนส่วนใหญ่ของโลกครับคนส่วนใหญ่ของโลกเขาก็ไม่เอาระบอบนี้แล้วเพราะงั้นไม่มีอย่างอื่นใดนะครับเดินหน้าล้มระบอบกษัตริย์ลงไปสถาปนาสหพันธรัฐของเราครับก็อย่างที่ชื่อตอนวันนี้นะครับชูธงสหพันธรัฐไทยให้โดดเด่นไม่เพียงแค่ใส่เสื้อดำติดธงไปเลยครับมันจะจับก็จับนะถ้าไม่ให้มันจับก็ได้หรือว่าจะให้มันจับก็ลองดูไม่เป็นไรนะครับคือแล้วส่วนหนึ่งก็พยายามช่วยกันทั้งปริมาณคุณภาพนะขยายความคิดออกไปสหพันธรัฐก็คือระบอบแบบอเมริกานะครับนะง่ายๆแล้วก็ทุกคนได้ประโยชน์
แล้วเราจะไม่มีการร้องขอครับเราให้เลือกนะครับใครอยู่ฝั่งเราก็เชิญปฏิบัติการได้เลยนะทำลายฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเตรียมมาอยู่ที่คนไทยทุกอย่างสัญญาณทั่วโลกแต่ว่าโอเคแล้วนะครับรอคนไทยจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมันจะได้กลับสู่ภาวะปกติเพราะประเทศไทยมันผิดปกติมานานแล้วครับนะมันไม่ได้ไปไหนสักทีเนี่ยนะชาวบ้านเขาไปถึงไหนกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำถ้าเราไม่ทำเนี่ยก็ถือว่าผิดปกติมากๆนะครับครับต้องขอขอบคุณสำหรับข้อสรุปและสาระความรู้จากวิทยากรประจำรายการและวิทยากรรับเชิญของเราทีมงานสามฐานเสือเป็นอย่างยิ่งการที่มวลชนจะเอาชนะระบบการปกครองที่ปกครองด้วยมายาภาพของกษัตริย์ได้มวลชนจะต้องต่อสู้อย่างยืนหยัดด้วยความจริงเมื่อต่อสู้อย่างยืนหยัดด้วยความจริงแล้วชัยชนะก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมทิ้งท้ายเอาไว้สำหรับวันนี้หลุดพ้นมายาภาพขอโทษนะครับหลุดพ้นภาพมายานำพาชาติสู่การปฏิวัติขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังรายการสดของทางองค์การสหพันธรัฐไทยจากพี่น้องมวลชนที่อยู่ทั้งทั่วโลกและในสหพันธรัฐไทยขอขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความบนหน้าซีบอกทั้งจากพี่น้องมวลชนและทีมงานแอดมินเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้สุดท้ายท้ายสุดทางทีมงานขององค์การสหพันธรัฐไทยก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับคุณป้าอินเตอร์ในวันพฤหัสหน้าที่จะถึงนี้สำหรับวันนี้ทางทีมงานขององค์การสหพันธรัฐไทยก็ย้ำอีกทีนะครับว่าวันจันทร์อังคารพุธเราไม่มีรายการนะครับหยุด3วันไปพบกับคุณป้าอินเตอร์เลยนะครับวันพฤหัสครับก็คุณลุงได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับรายการของการสหพันธรัฐไทยก็ขอลาพี่น้องผู้ฟังไปถึงเท่านี้หยุด3วันจันทร์อังคารพุธพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ขยายตัว
ไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นตายหนึ่งจะเกิดแสงไม่สิ้นเสียงปืนจะทำรามทั่วทุกทิศเลือดแลกเลือดล้างทวินเผด็จการจับแก่แทนแทนสหายคนกล้าจับต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลจับสร้างสรรค์สังคมแห่งอุดมการที่ไม่นานจะเอาธงแดงปักกลางนครไทยเฟดเดอเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทย